วิทยาศาสตร์คือจินตนาการ ไม่น่าล่ะไอน์สไตน์เขาจึงพูดเป็นคำเด็ดนะฮะของสังคมมนุษย์โลกความว่าความรู้ใดๆที่ร่ำเรียนเขียนอ่านมาจะฟังมาจะอ่านมาเล่าต่อๆกันมาครูบาอาจารย์สั่งสอนมาทับถมมาอันนั้นก็คือภาคความรู้แบบโลกโลกมาถึงวันหนึ่งนี่เหรอจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ที่ว่ามาถึงวันนี้ จินตนาการเขาก็สร้างออกมาเป็นภาพยนตร์ให้เรารู้เราเห็นเป็นสิ่งที่สามารถที่จะรู้ได้เห็นในตาเนื้อเห็นมาพอเราประมวลภาพแล้วปุ๊บมันมามีอีกช็อตหนึ่งของเหมาะเฉพาะที่นี่ครับผมพูดเสมอนะครับว่าคำว่าภาวนาเนี่ยคือจินตนาการคำว่าอธิษฐานจิตพูดถึงงานแปลงานแปลเข้ามานะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของ TTM นิทานธรรมชาติในวงเล็บอย่าเชื่อกินเปล่าและขายฟรีเน้นย้ำว่าเป็นธรรมชาติเป็นนิทานธรรมชาติแล้วก็อย่าเชื่อกินเปล่ากินเปล่าคือกินอากาศนะครับก็คือหายใจไว้ขายฟรีก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายทำฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ได้เก็บตังค์ไม่ได้มีคอร์สออนไลน์ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเนี่ยครับทีเนี้ยก็มีพี่ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ช่วยแปลเป็นงานแปลชิ้นนี้ผมก็เลยติดค้างเรื่องนี้ไว้นานแล้วก็อ่ะลองดูอีกสักเรื่องหนึ่งครับไม่ใช่ลองดูอีกสักเรื่องดิก็ลองก็ได้อยู่นะฮะก็หน้าจอที่เห็นอยู่นี้ก็คือการเล่าเรื่องของแอนมดก็คือเปิดลุงหงอจะต้องได้ดูหนังของมาเวลที่ชื่อเรื่องว่าแอนมดไม่แน่ใจว่ามันมีถึง3ภาคไหมแต่ว่าผมก็อยากจะให้ทุกคนไปดูเพราะว่าการจะรู้เรื่องโลกใบนี้หรือรู้เรื่องตัวเราง่ายที่สุดตอนนี้ครับให้ดูให้เรียนสาขาฟิสิกส์ถ้าอยากจะรู้ก็คือสาขาฟิสิกส์หรือแม้แต่ดูหนังหลายเรื่องที่หลายคนถามเข้ามาผ่านคุณป้าแอดมินนะครับก็คุณป้าก็แนะนำไปหลายเรื่องเหมือนกันถ้าหากว่าอยากจะเข้าใจพลังงานบริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์แบบโดยที่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับก็จะง่ายก็คือหนึ่งในนั้นก็คือดูเรื่องแอนมอสทีนี้เรื่องแอนมอสเนี่ยถามว่ามันไปถึงจุดไหนมันไปถึงจุดที่เล็กที่สุดของสิ่งที่เล็กที่สุดครับแล้วก็เข้าไปในส่วนกลางของสิ่งที่เล็กที่สุดนะฮะที่รัตเทอร์ฟอร์ดบอกว่ามีพลังงานมากก็ถึง 99% ซึ่งลุงหงอกก็พูดเองว่าจริงแล้วอ่ะส่วนกลางตรงนั้นก็จะมีพลังงานเกิน 100% แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่งานแปลโอเคอ้าวโอเคมาละใครที่อยากจะรู้นะครับใครอยากจะรู้ง่ายเข้าใจไวมีเวลาน้อยหัวดูหนังเลยครับมันจะไวกว่ากันเยอะเลยนะครับดูหนังแล้วก็เก็ตสุดท้ายมันจะมีอีกคำหนึ่งอ่ะคืออนุภาคพิมพ์อนุภาคพิมพ์เนี่ยครับเป็นสารตัวหนึ่งที่ใช้เป็นปฏิกิริยาเร่งให้ย่อตัวเราให้เล็กที่สุดเล็กกว่าสิ่งที่เล็กที่สุดแล้วก็เข้าไปอยู่ในโซนของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์เนี่ยแหละครับก็จะง่ายเข้าไปอีกนะครับสรุปก็คือ YouTube แพลตฟอร์ม YouTube เนี่ยไม่เวิร์คครับใช้ไม่ได้นะฮะแต่ผมก็อยากจะไลฟ์ที่ YouTube เนาะเพราะว่า YouTube เนี่ยจะเล่นง่ายกว่าเล่น Face นะครับซึ่งวันนี้ถ่ายทอดสดก็ใช้ YouTube ชื่อเรื่องนี้เป็นการฟื้นฟูเซลล์ด้วยการงับอากาศ
เดี๋ยวลองไลฟ์ที่ YouTube ดูด้วยโอเคเผื่อไว้นะครับก็เป็นงานแปลที่ฟังง่ายขึ้นหรือยากขึ้นก็บอกคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับจะได้รู้ตัวเองด้วยบางทีผมเองก็ไม่ใช่กูรูความเชี่ยวชาญชำนาญผมก็มีข้อจำกัดของผมเหมือนกันนะครับเมื่อมีข้อจำกัดก็มาแชร์กันว่าเวลาฟังแล้วก็ไม่เก็ตฟังเองนะฮะฟังก็คือฟังลุงหงอกไม่เก็ตส่วนฟังผมเนี่ยอย่าให้หนักไปกว่าเดิมนะครับเพราะว่าขนาดไหนก็มาแปลแล้วยังจะไม่เก็ตอีกอะไรเงี้ยครับนะผมก็พยายามให้มันง่ายมากที่สุดพอฟังแล้วง่ายนะครับจำได้หมดเข้าใจความหมายตามภาษาที่จำเสร็จปุ๊บความรู้สึกก็จะตามมาก็คือเป็นกรรมการครับมันก็จะซัพพอร์ตกันในทีพอมันซัพพอร์ตตรงไหนที่มันซัพพอร์ตก็คือพอไปเจอความรู้สึกนะฮะที่มันประหลาดมันแปลกกว่าความรู้สึกเดิมๆสังเกตผมจะตั้งชื่อคลิปว่าในท่อนฮุกอะฮะที่บอกว่าพื้นที่นี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ปกติก็คือความรู้สึกที่มันเกินกว่าปกติที่เกิดขึ้นนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกตัวเพราะมันเป็นความรู้สึกภายในนะครับไอ้เจ้าความรู้สึกภายในนี่แหละฮะที่มันจะทำให้เราอะเข้าใจตัวเองได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็เข้าใจโลกใบนี้ได้ง่ายขึ้นเข้าไปอีกนะฮะโอเคนะครับก็โอเคที่ผมทำเนี่ยผมพยายามปรับแต่งหน้าจอพอง่ายเราก็จะใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าชาวบ้านนะครับเช่นตอนนี้ PM 2.5 PM เนี่ย PM 2.5 อารวาสเหลือเกินพี่โคโรนาก็อารวาสก็จับ PM นะครับเป็นอาหารให้กับโคโรนาส่วนแห้งแล้งเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะครับแล้วก็รอผลลัพธ์ของปฏิบัติการนอกตำราว่าไม่ได้อิงตำรานะครับก็คือเรื่องของการเกิดน้ำหยดแรกเพิ่มปริมาณน้ำในระบบซึ่งณตอนนี้ก็น่าจะมีผลของการกระทำและคำพูดไปบ้างแล้วตามสัดส่วนของแต่ละพื้นที่เพราะว่าล่าสุดก็มีอะไรมีคำประกาศจากกรมอุตุนะครับ โอเคเราฟังคลิปนี้กันเลยครับงานแปลฟื้นฟูเซลล์ด้วยการงับอากาศตอนนี้ YouTube ก็น่าจะมาแล้ว YouTube จะเอ้าคืออะไรนี่คืออะไรโอเคหายไปคืออะไรมันไม่ใช่โอเคขอเปิด YouTube หน่อยครับนี่ YouTubeมาแล้วจ้ะเอาไปสิโอเคมาครับเราฟังกันเลยครับอธิษฐานใจที่ผู้คนพูดในที่ผ่านมามันก็คือเรื่องราวจินตนาการใช่จินตนาการเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างสิ่งต่างๆนานาที่มันที่ต้องมีพื้นฐานเรียกว่าต่อยอดและต่อยอดมาถึงวันนี้ผมบอกว่าสุดจินตนาการนั่นเพราะมันคงได้แค่นี้ไปกว่านี้ก็โอเคแปลว่าตัวสุดยอดตัวท็อปทางด้านจินตนาการที่เขาว่ามันออกแนวราบขยายผลเพราะฉะนั้นหนังพวกนี้เวลาออกมาสู่ตลาด ตลาดโลกหนังหน้าจอใครก็ตามที่เอามาฉายในห่วงเวลาเขาผ่านจอในโรงหนังใดๆก็ได้นะฉะนั้นยุบหมดครั้งนี้ก็จะขึ้นนี่คือโลกยุคใหม่ครับท่านที่กำลังในหน้าจอที่เคารพครับผมกำลังคร่ำครวญดูว่าอ๋อวิทยาศาสตร์เข้าไปได้ขนาดนั้นแต่ด้านจิตศาสตร์ เข้าไป
ลุงหงอกพูดเสมอว่าไอ้ความนึกความคิดนั่นแหละคือจินตนาการหยุดความนึกความคิดเมื่อใดแปลว่าสุดจินตนาการณวันนี้มันถึงยุคของคำว่าหยุดนึกคิดได้อีกแล้วประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่ามันถึงวาระของความเข้าใจนะครับนะไม่ต้องอะไรมากแค่เมื่อกี้ฟังทันไหมครับคำว่าอะไรอ่ะคำว่าจิตกับใจครับคือจินตนาการก็คือความคิดนั่นเองมันอธิษฐานใจครับไม่ใช่อธิษฐานจิตปวารณาจิตอธิษฐานใจความหนักเบาในการที่จะใช้คำให้ถูกความหมายตามลักษณะของความหมายที่แท้เนี่ยคำว่าที่แท้คือความตามความเป็นจริงของจิตของใจครับมันทำให้ เวลาเราเลือกใช้คำเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องจิตไม่เข้าใจเรื่องใจและหรือเรายังไม่เห็นจิตคือถ้าจะเข้าใจเราต้องเห็นจิตก่อนถ้าเราใช้คำว่าจิตเราต้องเคยเห็นจิตนะครับเราพูดถึงสหรัฐอเมริกาแต่เราไม่เคยไปสหรัฐอเมริกาก็คือเรายังไม่ถึงอเมริกานี่คือเปรียบเทียบก็ดูแต่ผ่านหน้าจอแต่เรายังไม่เคยไปจริงๆเหมือนวันที่ผมไปผมชอบที่สุดอเมริกาเนี่ยท่านสัญลักษณ์คือไอ้สัญลักษณ์หวอโอ้มันจะมีหวอแอมบูเลนซ์นะครับตลอดเวลาดูหนังนี่ต้องมีแล้วมันก็มีจริงๆเวลาไปถึงแล้วครับนั่นแหละก็คือไปถึงอเมริกาก็เหมือนกันว่าถ้าพูดเรื่องจิตแต่ถ้ายังไม่เห็นจิตทีนี้ถามว่าจิตคืออะไรก็คือความหมายของจิตคืออะไรจิตตามอัตลักษณ์รูปลักษณ์ก็คือจอจานสรีตอเต่าใช่ไหมครับก๋วยเตี๋ยวเงี้ยก๋วยเตี๋ยวก็กอไก่แต่เวลากินจริงๆอ่ะคือกินอะไรกินเส้นกินส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็เป็นภาษาแต่ส่วนจะเนื้อของในภาษาของก๋วยเตี๋ยวนั้นน่ะก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูเห็นไหมครับมันก็จะอีกความหมายนึงเป็นรสชาติด้วยเป็นมีผักมีส่วนผสมที่มีความแตกต่างหลายๆอย่างในที่เดียวกันในหนึ่งชามฮะมีน้ำมีหมูตุ๋นมีผักบุ้งมีเครื่องเทศเห็นไหมครับนี่คือความหมายของก๋วยเตี๋ยวโอเคนะครับพอยกตัวอย่างเห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับถามว่าแล้วจิตคืออะไรจิตก็คือความสว่างความหมายของจิตคือความสว่างเป็นแพทเทิร์นเลยนะครับพอเห็นความสว่างก็จะพัฒนาไปจนกลายเป็นความคมชัดมีเลเยอร์มีวิดีโอมีภาพมีอะไรก็ว่าไปนี่ถามว่าการสะท้อนแสงของจิตที่มีความสว่างเนี่ยก็จะสะท้อนกับอะไรจะสะท้อนกับsubject หรือสิ่งที่เราเห็นเหมือนกับที่เราเห็นสิ่งรอบตัวเนี่ยครับก็คือเราสว่างนี่ในมุมมองของที่เจมว่าจิตเป็นเช่นไรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรายังไม่เห็นควันบุหรี่ในตานะฮะควันพวยพุ่งหรือก้อนเมฆในตานะคือยังไม่เห็นจิตเพราะฉะนั้นเวลายังไม่เห็นจิตจะไปใช้คำว่าจิตมันก็ผิดความตามความหมายที่เป็นจริงตามของความเป็นจริงของมันแล้วมันอยู่ในรูปแบบของสภาวะด้วยนะครับชัดเจนเนาะไฟแช็กก็คือไฟแช็กความร้อนที่ได้จากไฟแช็กก็จุดไฟแช็กใช่ไหมฮะก็ความร้อนของไฟแช็กก็คือความหมายของไฟแช็กโอเคนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อยังไม่เห็นจิตก็ได้แต่เพียงแค่อธิษฐานความนึกคิดนะฮะอธิษฐานใจใจคืออะไรอีกนะใจคือรูปหรืออัตลักษณ์หรือแทนค่าคือที่แทนค่าเป็นภาษาคือไม้ม้วนจอจานใจทีนี้พอใจมันก็ต้องมีความหมายความหมายของใจก็คือความนึกคิดนะครับนึกคิดนึกอะไรนึกบันทึกที่อยู่ในหัวเนี่ยแหละครับแล้วมีความไวเท่ากับแสงพอนึกเสร็จปุ๊บในขณะเดียวกันที่นึกเนี่ยคืออ่านเขียน
่านเอามาเขียนเขียนในเวลาเดียวกับที่อ่านอีกต่างหากคืออะไรครับเอามาคิดครับแล้วก็มีความไวเท่ากับแสงเช่นเดียวกันใช่ไหมครับถามว่าแล้วไปนึกไปคิดได้ยังไงก็ต้องมีความรู้สึกก็เป็นคำว่ากายกายาเนี่ยครับกายกายก็เลยกลายเป็นว่าในที่เราเคยเข้าใจอยู่ว่าเป็นรูปร่างหน้าตาทรงผมก็ไม่ได้กินความขณะไม่ได้ความนั้นยังน้อยไปถ้าความของมันของคำว่ากายเนี่ยในทัศนะของ TTM ก็คือระบบประสาททั้ง5ครับรวมเป็น1เดียวก็คือความรู้สึกของ5อย่างก็คือเอามือขึ้นมาไว้ที่หน้าเราเนี่ยครับมันก็จะมีอย่างที่1หูเนี่ยประสาทหูประสาทตาประสาทจมูกประสาทโคนลิ้นประสาทผิวสัมผัสมันมี5อย่าง5ช่องทางในการที่มันทำหน้าที่ในแต่ละแบบแต่ลักษณะของการเดินทางมันเป็นไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตที่ผลิตมาจากตุ๊บตับเห็นไหมครับผลิตมาจากตุ๊บตับเสร็จปุ๊บแล้วถามว่าแล้วตุ๊บตับอาศัยอะไรในการที่จะเดินเครื่องให้มันตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับมันก็อาศัยความร้อนซึ่งซ่อนอยู่ในไหนครับในย่อขยายเวลาที่เราหายใจเอาอากาศเข้าไปทีนี้อากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยครับก็คือพี่เอ็มนี่แหละพี่เอ็ม 2.5 นี่แหละครับเห็นไหมดูความสัมพันธ์ของย่อขยายตุบตับแล้วเกิดความรู้สึกก็คือไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตนี่ตือตามกติกาของหรือกลไกออโตเมติกมาตรฐานบ้านเราทีวีโดยแอลมี่พีอีเลยครับใช่ไหมฮะเพราะงั้นไฟฟ้าก็คือความรู้สึกความรู้สึกคือระบบประสาทที่หล่อเลี้ยงหรือว่าเป็นเส้นทางในการเดินทางหรือว่าเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเราโต้ตอบตอบสนองต่อสิ่งเรานะครับแล้วหนำซ้ำไฟฟ้าก็ยังแต่ศีรษะจุดเท้าเป็นไฟฟ้าหมดซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้ไฟฟ้าอื่นที่ไม่ใช่ไฟฟ้าสถิตมาสัมผัสตัวมันจะทำให้ไม่สบายตัวในที่สุดมันก็ไม่เวิร์กนั่นคือไฟฟ้าส่วนอีกตัวนึงก็คือไอตัวร่างกายหรือตัวเราเนี่ยครับมันเป็นอะไรมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติคือคำว่าโลกเราคือโลกควรบริโภคสิ่งที่มาจากโลกใบนี้ไม่ได้บริโภคจากคำว่าบริโภคจากโลกใบนี้ก็คือถามว่าแล้วจะบริโภคอะไรก็บริโภคตามโครงสร้างของความเป็นจริงตามนัยยะของการเกิดโลกก็ต้องไปดูว่าเกิดสรรพสิ่งเกิดสรรพสิ่งคืออะไรเกิดเองเกิดมาในท่ามกลางของความว่างเปล่าเกิดเป็นท่ามกลางของไฟฟ้าสถิตหรือพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาทานเราก็ควรทานของที่ผ่านกระบวนการของโลกใบนี้ว่าด้วยเรื่องของกดดันชื้นและความร้อนกดดันเนี่ยคู่กันความชื้นเกิดชีวิตนะครับจุดที่เกิดก็คือรอยต่อระหว่างอากาศกับอวกาศต่อเชื่อมกันความร้อนมาจากไหนความร้อนก็มาจากดาวฤกษ์ใช่ไหมครับเนี่ยเป็นปฏิกิริยาเร่งนะครับทั้งหมดเลยงั้นของที่ทานผมก็บอกว่าต้องทานหรือไม่ใช่ใช้คำว่าต้องก็ได้ควรทานของเป็นไม่ใช่ของตายจะดีต่อตัวเราคือเบาตัวสบายตัวจะทำให้สบายตัวถ้าทานของเป็นของเป็นเนี่ยฮะก็คือของที่มันไม่ตายนะครับของเป็นนั้นถ้าจะให้ตรงตามลักษณะของการเกิดก็คือของสิ่งนั้นก็ต้องเกิดจากการกดดันชื้นแล้วก็ความร้อนแล้วเวลาทานเข้าไปแล้วก็ต้องมีชีวิตก็พี่โคโรนานั่นแหละครับเมอร์ซานั่นแหละครับทีนี้ไอ้ความเป็นชีวิตนั้นนะฮะมันเกิดจากกระบวนการของโลกใบนี้หรือมนุษย์เป็นผู้ develop ทวัฒนามันขึ้นมาวิวัฒน์มันขึ้นมามันก็มีอยู่2ประเภทก็คือถูกต้องตามกฎหมายก็คือวัคซีนถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็คืออะไรครับไวรัสที่วิทยาศาสตร์ว่านี่ก็คือมนุษย์สร้างเป็นไวรัสใช่มั้ยครับมนุษย์ไปเรียกว่าเป็นสิ่งไม่ดีแต่โดยธรรมชาตินี่คือเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตครับแล้วดูเหมือนจะเป็นเจ้าของโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปถ้าถามว่าโดยอะไรอ่ะปริมาณหรือโดยอะไรดีอ่ะโดยความเป็นพื้นที่หรือความเป็นจำนวนอ่ะ
ก็ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยครับเยอะที่สุดเยอะกว่า 7,000 ล้านอีกแล้วเยอะทั้งในตัวนอกตัวหรือแม้แต่ตอนนี้ที่มนุษย์มองว่าถูกคุกคามจริงไม่ได้คุกคามเขาตื่นหรือเขาพัฒนาตัวเองถ้าไม่ได้มาจากการสร้างขององค์กรสร้างโง่ที่สร้างไวรัสขึ้นมาแล้วก็มาทำลายในระบบการเงินธนาคารสังคมเศรษฐกิจให้เกิดความกลัวแล้วก็ความยุ่งเหยิงทางเศรษฐกิจหรือการใช้ในการสงครามก็คืออาวุธชีวภาพนี่คือถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมายใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อการอำนาจใดๆก็ตามอีกตัวหนึ่งก็คือเคมีเคมีก็คือถูกกฎหมายกับผิดกฎหมายเหมือนกันก็คืออาวุธเคมีถูกกฎหมายก็คือยานั่นเองครับที่มาทำลายตัวเราสกัดกั้นตัวเราฉีดวัคซีนตั้งแต่เราแรกเกิดซึ่งเราเป็นเด็กเราไม่สามารถที่จะป้องกันตนเองได้ล่าสุดเป็นไงครับน้องคนหนึ่งเดินไม่ได้เลยถ้าดูตามข่าวก็ขึ้นอยู่กับว่าใครก็จะมีแต่ละคนที่มันก็คือฉีดแล้วมันไม่ด๋อยไปทุกคนแต่ว่ามันจะไปทำให้อะไรครับพัฒนาการของความเป็นธรรมชาติของความเป็นตัวเราเนี่ยถดถอยอ่อนแอนะครับจนถึงขั้นทำลายก็คือด๋อยก็คือง่อยเปรี้ยไปก็เดินไม่ได้ขยับตัวก็ไม่ได้เห็นไหมครับไปทำลายธรรมชาติตัวเราอาวุธชีวภาพอาวุธเคมีเห็นไหมครับมีอาวุธอะไรอาวุธนิวเคลียร์ก็คือคลื่นความร้อนตัวคลื่นความร้อนก็ตอนนี้มาจะส่งผลมาที่แอมเมียว่าเกิดความแห้งแล้งอันนี้เป็นภาพรวมของความเป็นดินน้ำลมไฟการหมุนของโลกนะครับเป็นความกดดันชื้นแล้วความร้อนในการที่ตัวความร้อนของนิวเคลียร์นี่ก็เป็นเรื่องที่ด้านมืดของวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้พูดนะครับดูง่ายๆครับถ้าหากว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยครับสุดทางของเขาดีมันก็จะไม่ทำลายสองก็คือคน 7,000 ล้านคนนะฮะความเจริญทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบสนองต่อคน 7,000 ล้านคนให้เกินกว่า 60% ให้เกิดความสะดวกสบายได้เลยเห็นป่ะทำไมมีอยู่แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองอะฮะของ 7,000 ล้านคนน่ะความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ไปตอบสนองต่อเพียงแค่กลุ่มบางกลุ่มเท่านั้นเองก็แสดงว่าวิทยาศาสตร์อะไม่ใช่ทั้งหมดที่จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเลยยังอัตราส่วนถ้าดูในบ้านเราก็คือความยากจนเห็นไหมฮะความเจริญทางด้านวัตถุเนี่ยครับไม่ได้ตอบสนองต่อมนุษย์ส่วนใหญ่แต่ไปตอบสนองมนุษย์แค่บางกลุ่มไม่ได้ทั้งหมดจะผิดถูกอย่างไรก็ตามแต่ว่าโดยการที่จะช่วยให้มนุษย์ยกระดับมนุษย์ให้มีความซิวิไลเนี่ยให้มีความสะดวกสบายอ่ะมันไม่เท่าครับมันไม่ได้มาส่งเสริมเลยครับหนำซ้ำก็ยังอยู่ในจุดในบางส่วนแล้วก็ตอนนี้ไอ้ส่วนใหญ่ก็ต้องมารอส่วนน้อยก็มาควบคุมคอนโทรลตรงจุดนี้ก็เรียกองค์กรสร้างโง่ครับก็มาสร้างอะไรสร้างความเชื่อความกลัวไม่ให้เกิดความกล้ากดขี่ข่มเหงแล้วก็ทำลายในที่สุดจนตอนนี้ก็คือเห็นไหมครับทั้งในตัวก็คือไวรัสก็คือสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยทั้งนอกตัวก็คือเรื่องของธรรมชาติความแห้งแล้งแล้วก็เรื่องของอะไรอะภายนอกอะอยู่ไม่ได้อะไฟป่าสึนามิบกสึนามิอากาศในทวีปเอเชียตอนนี้ที่กำลังเผชิญอยู่นะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ได้เข้าเนื้อหาเลยลากมาแค่ใจกับจิตนะครับแล้วก็มากายแค่นี้เก็ตไหมครับที่แปลเนี่ยก็แปลได้ประมาณนี้ครับแค่พูดออกมาแค่คำเดียวต้องแปลขนาดนี้โอเคไหมครับหรือว่ายากเข้าไปอีกฟังต่อแล้วกันและองค์ความรู้เก่าๆที่สั่งสมมาในเนื้อกายในใจในอะไรต่างๆนะอันนั้นเอาไว้เป็นข้อมูลหนึ่งเป็นเข่งเอาไว้เข่งเนี่ยเอาไว้เปรียบเทียบแปลว่าผมกำลังจะบอกท่านอยู่หน้าจอว่าสิ่งที่เราเรียนเขียนอ่านมาทั้งหมดมันเป็นข้อมูลหนึ่งนะเอาไว้ข้างๆตัวนะมาเปรียบเทียบกับลูกหนอนนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ว่าด้วยเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์นะกับย้อนรอยไปถึงพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่กลุ่มหนังไฮไฟพวกนี้ไซไฟโทษทีไซไฟพวกนี้
ข้ามาพูดถึงสิ่งที่เล็กที่สุดก็คือเรื่องราวของสุภาพวันนี้คืนนี้จะมีผู้คนถอยหลังเข้าไปหาไปถึงคำว่าอนุภาคอนุภาคนี้มันก็ประกอบด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนก็แปลว่าพยายามที่จะให้มนุษย์เจาะเข้าไปยังนิวเคลียสตรงไหนได้เนี่ยมันก็ได้ตามที่เขาทำมาอยู่แค่นี้นั่นคืออนุภาคการกระทำนะจินตนาการบวกการกระทำรวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาซัพพอร์ตในงานสร้างสรรค์ผ่านจอเราเรียกว่าภาพยนตร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับ ก็ได้แค่นั้นแต่แรกออกแนวราบเพราะไปแบบฝันไม่ได้นะแนวตั้งผมพูดเสมอว่าวิทยาศาสตร์สามสาขาถ้าหากว่าพัฒนาสู่แนวตั้งไปเรื่อยมันเป็นอันตรายไปทั้งหมดนะครับถ้าเป็นเรื่องของนิวเคลียร์หรือฟิสิกส์ตัวท็อปนะก็คืออาวุธนิวเคลียร์ไปอันตรายหมดนะครับแต่ถ้าเป็นเคมีก็เป็นอันตรายหมดเคมีเคมีทำลายชีวะแน่นอนครับใครจะบอกว่าเคมีให้ประโยชน์กับชีวะไม่จริงนะครับจะคิดด้านเดียวก็ได้เพราะเคมีพอเวลาใส่เข้าไปต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้ต้นใหญ่ก็จะเริ่มงอกงามจริงจริงไม่เถียงแต่ไอชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ใต้ดินเนี่ยพวกจุลินทรีย์ตายหมดไม่มีเหลือเห็นไหมระยะยาวทีนี้ครับเมื่อจุลินทรีย์ในพื้นดินมันตายหมดนะต้นไม้ใหญ่ที่ว่านั้นก็ร่วงโรยไปอายุสั้นเข้าสั้นเข้านั่นเองครับที่สุดจะเป็นเช่นนั้นนะครับท่านที่หลงไหลคลั่งไคล้กับปุ๋ยเคมีอยู่ในท้องในท้องนาต่างๆบัดนี้ลุงหมอเขานำเสนอว่าหยุดได้หยุดเลยนะครับเรื่องของเคมีบทบาทการซื้อการขายเคมีการส่งเสริมในกระตามรู้สึกว่าจะทุ่มเทไปยังกระทรวงเกษตรมากที่สุดเพราะว่าเขาจะมีกรมวิชาการเขาเนี่ยส่งเสริมพวกนี้ครับบัดนี้หลงทางหรือยังครับบรรดาท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจสั่งใช้งบประมาณแผ่นดินในการที่จะส่งเสริมทางด้านเคมีให้อยู่บนแผ่นดินสยามแห่งนี้นะครับหมดเวลาแล้วบอกให้หมดแล้วครับถ้าหากว่าท่านยังไม่ยอมหยุดตรงนี้นะลูกหลานท่านและผมต่อไปข้างหน้ามันจะมีแต่ตัวแหละครับมีแต่ตัวแปลว่าอาหารก็จะขาดไปนะขอฝากเอาไว้เป็นบรรทัดฐานไว้นะครับสำหรับท่านที่อยู่ในจอนะลูกไทยหลานไทยจำลุงหอกเอาไว้หน่อยนะครับโดยเฉพาะยิ่งรุ่นที่เกิดหลังวันที่1มกราคม37สิ่งเหล่านี้นะครับเรื่องของเคมีที่พูดถึงเวลานี้คนรุ่นก่อนเขาสั่งจกมาเยอะมากมาถึงรุ่นหนูๆนะครับต้องพยายามพลิกออกมาให้ได้อย่าให้มีเคมีบนแผ่นดินสยามแห่งนี้นะฝากไว้หน่อยครับลูกหลานผู้ที่เกิดหลังวันที่1มกราคม37ลุงตั้งความหวังไว้กับหนูเยอะมากนะครับที่พูดจาสิ่งเหล่านี้ให้ฟังโอเคนะครับก็ฝากเอาไว้มากๆ ส่วนชีวะเวลานี้ทุกวันนี้ฮะทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาชีวะและเคมีเขาพยายามเหลือเกินที่จะทำลายอะไรทำลายเผ่าพันธุ์พืชนะใช้มาทำลายเผ่าพันธุ์พืชแหละครับแปลว่าต้นพืชเวลาเขาเกิดมาตามธรรมชาติของเขานะฮะพันธุกรรมพันธุกรรมเรียกว่าเมล็ดพันธุ์พืชที่ต่อไปยังรุ่นต่อไปเนี่ยก็พยายามตัดตอนไปศึกษาเรื่องของจีโนมจีนต่างก็แปลว่าไม่รู้ชาวบ้านนั้นจะปลูกไม่ได้แหละครับพันธุ์พืชทั่วไปมันจะไม่มีต้องซื้อพันธุ์พืชเข้าหมดเลยเขาผลิตพันธุ์พืชมานะไอ้เกษตรกรก็จะซื้อพันธุ์พืชเข้าหมดเห็นไหมครับสุดท้ายมันก็เป็นวงจรอุบาทได้ไหมครับในลักษณะคิดให้ได้ครับนะลูกหลานเอ๋ยรุ่นเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37หนูต้องคิดให้ได้แล้วลูกเอ๋ยมิฉะนั้นนะรุ่นน้องรุ่นลูกหลานหนูเนี่ยจะแย่ส่วนรุ่นลุงจะไปแล้วไปบ้านเก่านะจะมาเพราะฉะนั้นก็เลยต้องฝากเอาไว้ให้มากๆนะฮะวันนี้พูดในคลิปตรงนี้ครับวันที่10ละ 10กันยาเนาะวันอาทิตย์ที่10กันยาจน2561นะจำไว้ด้วยนะครับเอาล่ะผ่านไปไปมาก็คงจะเอ๊ะลุงออกดูหนังมากเกินไปหรือเปล่าจริงๆสิ่งนี้จะรู้มาในโดยจิตทั้งหมดแล้วนะครับ
โดยจิตเนี่ยมันสามารถไปถึงไหนๆแล้วนะครับเรามาดูการทำงานของทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านจอภาพยนตร์ก็ถึงบอกว่าเอาล่ะเพราะนั้นยุคต่อไปนี้นะครับหนูต้องจำแม่นคือยุคของพลังงานครับพลังงานที่ว่านี้มีอยู่สองนัยยะพลังงานที่บริสุทธิ์กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะขอให้เข้าใจเลยนะครับว่าถ้าหากว่ามือขวาลุ่มหนอนคือพลังงานที่บริสุทธิ์จึกกรรมออกไปแล้วถูกพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ครอบอยู่เวลานี้เห็นไหมมันปกปิดไปหมดเลยโอเคนะในตัวหนูๆก็เหมือนกันนะถูกพลังงานไม่บริสุทธิ์ครอบเอาไว้เพราะฉะนั้นความรู้สึกนึกคิดออกมาในรูปของทางโลกมันก็เป็นไปทางโลกนะแต่หนูจะมีดีอันนึงเพราะว่าหนูจะเข้าใจเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ต่อไปแล้วมันจะทำงานเป็นร่างกายในสติปัญญาของหนูเองนะครับเวลาจับเนี่ยครับเวลาจับเราไม่สามารถเอามือไปจับอากาศได้เพราะว่าอากาศเนี่ยครับมันไม่มีมันอัตลักษณ์ของมันอ่ะมันไม่สามารถเอามือไปจับได้อะฮะไอ้ยูฟอร์มของมันอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาจับมันอ่ะเราไม่ได้ใช้มือจับเราใช้ความรู้สึกจับเราก็ไม่ต้องเอามือไปจับในอากาศเพราะเราจับไม่ติดใช่ไหมครับแล้วเราก็ไม่รู้สึกหรือว่าใช้มือไม่ได้นะครับเราก็ใช้อะไรใช้ความรู้สึกซึ่งเป็นตัวกลางตัวเดียวกันกับอากาศไอ้ตัวอากาศเนี่ยครับในอากาศหรือตัวอากาศมันไม่บริสุทธิ์นะฮะอากาศมันไม่บริสุทธิ์ในอากาศมันบริสุทธิ์มันมีอะไรมันมีสื่อสารของมันอยู่มันมีแกนของมันอยู่แกนของความไม่บริสุทธิ์นะครับมันก็คือความรู้สึกมันจึงถูกจับได้ด้วยความรู้สึกที่ผ่านกระบวนการของการงับอากาศส่วนในแกนของความเดี๋ยวฟังให้ดีนะครับเมื่อกี้ผมพูดไม่ผิดเนาะแกนของความไม่บริสุทธิ์เนี่ยครับแกนของเขาเลยอะฟอร์มของเขายืนฟอร์มของเขามันจับได้ด้วยความรู้สึกมันเป็นแกนเดียวกันมันใช้ความรู้สึกจับเพราะไอ้ตัวของความไม่บริสุทธิ์นะครับแกนของมันก็คืออะไรแกนของมันก็คือแกนของมันก็คืออะไรแกนมันก็คืออะไรสิ่งที่เกินกว่ามือจับถ้ามือคือสภาพถ้าเกินกว่ามือคือสภาวะนะครับทีนี้ตัวสภาพก็ผมก็เน้นย้ำว่ามันทั้งภายนอกและภายในใช่ไหมฮะตัวสภาพที่จับภายในก็คือเอาความรู้สึกจับทีนี้ก็คือสูดลมหายใจเข้าไปสูดเสร็จปื๊ดก็ยังไม่รู้สึกเท่าไหร่อย่าเพิ่งปล่อยออกครับอย่าเพิ่งปล่อยออกเมื่อยังไม่ปล่อยออกครับไอตัวอากาศนะครับมันจะถูกขังเสร็จปุ๊บมันจะอะไรครับเมื่อมันถูกกักตัวของมันเมื่อถูกกักมันจะถูกกลไกอะโตเมติกในร่างกายของย่อขยายครับบีบอัดก็ได้นะครับกลไกอะโตเมติกที่ผมไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงแต่กลไกอะโตเมติกมันจะทำให้อากาศร้อนครับมีอุณหภูมิพอมันมีอุณหภูมิมันมีความร้อนเราจะรู้สึกถึงความร้อนครับเห็นยังรู้สึกถึงอากาศแล้วครับพอเรารู้สึกถึงอากาศเราก็สามารถจับอากาศได้ด้วยความรู้สึกก็คือความร้อนส่วนคนที่มีความรู้สึกที่ถี่มากขึ้นก็คือเขาไม่ได้จับด้วยความร้อนแล้วเขาจะสามารถจับได้ก่อนที่มันจะร้อนก็คือวาบแล้วก็วูบกับวาบเนี่ยครับไม่ใช่หัวมึนหัวตึงหรือว่างงหรือเบลอนะครับแต่คนที่งับอากาศบ่อยๆหรือคนที่งับอากาศจนได้แล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกถึงความรู้สึกก่อนที่มันจะร้อนครับนึกออกยังครับมันถึงต้องกักไว้ก่อนกักไว้ไม่ให้กลั้นนะครับไม่ได้เคยบอกให้กลั้นลมหายใจกักไว้หน่อยกักแล้วก็กักมาตรฐานของคู่มือ TDM เขาบอกว่า5วินาทีใครจะน้อยกว่าหรือเกิน5เนี่ยก็ให้ดูที่ว่าสบายตัวเป็นหลักโปร่งโล่งหัวเป็นหลักนะครับถ้ามึนมากก็เบามาอย่าถึง5 1 2ก็พอเจอความมึนแล้วก็ถอยหลังมา
ถอยหลังก็มาก็คือถอนลมหายใจก็คือปล่อยออกแล้วก็สูดเข้าไปใหม่ช่วงก่อนสูดเข้าไปใหม่ก็พักก่อนนะครับพักก่อนหายใจตามปกติไปก่อนแล้วก็ทำใหม่ก็ดูซิว่ามึนลดลงไหมพอมึนลดลงนั่นแหละครับคือความไม่บริสุทธิ์มันลดลงแล้วมันไม่ได้ไปไหนมันออนสวิตช์ครับเห็นไหมมันชื่อตามคลิปเลยนะฟื้นฟูตัวเราความสดชื่นในตัวเราด้วยการรับอากาศโอเคไหมครับจุดนี้คือจุดที่แปลโอเคไหมครับตากเอาไว้มากๆนะทุกสรรพสิ่งเวลานี้พลังงานไม่บริสุทธิ์ครอบงำพลังงานที่บริสุทธิ์ไว้ตลอดเวลาคำพูดคำนี้ลิงก์ไปยังหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในหัวข้อธรรมเรียกว่าปะติจจสมุปบาทนะภาวะนั้นเรียกว่าอวิชชาอวิชชาก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์ครับนะมันจะมาครอบมาปกปิดความเป็นอวิชชานะฮะง่ายๆคือไอ้เจ้าความดำอวิชชาเนี่ยแปลว่าดำมืดตึ๊ดเต๋อนะครับดำสนิทเลยนะมันจะมาปิดความใสนะความใสหรือว่าปิดพลังงานบริสุทธิ์เอาไว้ถ้าพูดถึงในรูปของนิวเคลียสนะฮะก็คือโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยโปรตอนกับนิวตรอนมันจะมาปิดครอบงำพลังงานบริสุทธิ์เอาไว้บัดนี้พลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้ได้ถูกเปิดอ้าซ่าเรียบร้อยจากลมหอกเข้าสู่กันครับจำแม่นๆภาษาเนี่ยเพราะว่าหนูจะต้องใช้ในวันนี้หรือวันไหนต่อไปนะความรู้สึกความของมนุษยชาติจะเกิดขึ้นมาในพลิกขั้วแบบใหม่เลยครับเพราะฉะนั้นถือโอกาสผ่านตรงนี้เอาไว้กับคนเกิดก่อนมกราคมปี37กรุณารับรู้รับทราบเอาไว้ว่าต่อไปถ้าหากว่าท่านที่มีอำนาจวาสนาใดๆก็ตามทีที่ยังใช้หลักการเดิมวิธีเดิมในการปกครองหรือว่าใดๆก็ตามทีเนี่ยถ้าหากว่าท่านไม่เปลี่ยนนะครับร่างกายท่านจะย่ำแย่กล้าพูดด้วยแต่ถ้าหากว่าย่ำแย่เมื่อไหร่ปุ๊บไม่เป็นไรกลับใจได้สองมือเปล่าจะรุ่งหอกจะช่วยนะครับระดับ CEO ใครก็ตามที่รู้ตัวว่า อยู่ในตำแหน่งหน้าที่เป็นหัวแถวขององค์กรใครก็ตาม CEO ก็แล้วกันพูดแค่นี้ก็เลยเข้าใจนั่นนะครับยินดีนะฮะที่จะใช้สองมือเปล่าเยียวยารักษาสุขภาพท่านให้มีความแข็งแรงสืบต่อไปโดยลุงหอกก็ไม่ต้องหวังอะไรมากจนเกินเหตุเกินปัจจัยเข้าใจไหมครับหวังว่าผมจะ เริ่ม get into เข้าไปคู่หัวใจแล้วครับก็ยินดีครับที่ท่านได้มาเจอลุงหอกลุงหอกเพียวเอเนอร์จีก็ได้ง่ายที่สุดนะลุงหอกเพียวเอเนอร์จีโอเคไหมลุงหอกพนักงานบริสุทธิ์ง่ายนิดเดียวในการที่จะมาสรุปให้มันลงตัวกันค่อนข้างจะเอ้ากดผิดอีกแล้วกดผิดเป๊ปทีเดียวหายเลยหน้าจอเอามาไปไงนั่นแย่เลยลุงหมอกกดทีก็เสียหายเลยไปไงมาแล้วต่อไม่รู้จะว่ายังไงแล้วฮะไอตอนนี้ไปแล้วกดแล้วไปเลยมือไปแตกปุ๊บหลุดเลยฮะหน้าจอเขาสั่งตั้งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเรากดจะได้หายนี้เลยหน้าจอตั้งไว้เรียบร้อยแล้วไปไหนไม่รู้โอเคเอาล่ะทีนี้ก็จะมาดูต่อไม่ต้องระวังเนี่ยหน้าจอเนี่ยกดดูนู่นนี่นั่นก็อ้าวขอดูสิมีท่านใดบ้างที่อยู่หน้าจอนี้นะครับบางเขนภาพเสียงชัดเจน ตลาดพลูเพชัดเจน350ยอดประจวบบางโพครับนครสวรรค์
คชัดเจนขอนอ่อนตามด้วยขอนแก่นด้วยนะชัดเจนจ้าเอาไปเรื่อยๆสงขลาชัดเจนดีโอเคครับแล้วีบางมดก็น้ำเอาดูสิ วันนี้วันที่9ค่ะเหรอไม่ใช่10นะ9ก็9แล้วเมื่อเย็นฝนตกนะรังสิตแจ้งมา Thank you very much มันก่อนฟังลุงพูดถึงสติปัฏฐาน4ถ้าสงสัยก็ถามมานะครับจะอธิบายความให้ชัดแจ้งสติปัฏฐานสติปัฏฐาน4เป็นยังไงแบบไหนมันคืออะไรมันเชื่อมสัมพันธ์ยังไงมันจับแยกเป็นตรงไหนสบายมวกเหล็กภาพเสียงชัดเจนมวกเหล็กสระบุรีเนาะสระบุรีเลี้ยวขวา มีอะไรอีกก็ดูไปเรื่อยดอนมันชัดเจนดีเบนเยี่ยมภาพเสียงชัดแจ๋วโอ้โหอะไรคนไกลแม่ถึงเบนเยี่ยมเลยนะยินดีด้วยนะก็เชื่อว่าปลอดภัยกันคนไกลแม่น้องขายไปถึงเบ็ดเยี่ยมเข้าไปแล้วว้าวหน้าใหม่แล้วอเมริกาชัดเจนดีคุณพี่วดีนะครับพี่วดีครับโอเคขอไปนะภาษาไม่มีวรรณยุกต์ผิดคือนะมีในตัวท่านเองค่อยๆควักเทียนน้อยสอนน้อยเนี่ยค่อยๆสะกิดสะเกาเทียนน้อยดึงออกแล้วก็คอยหายใจตามปกติทำอะไรก็ทำมันปักจำแม่นๆนะมีอยู่แล้วนะคือเซลล์อาจจะกำจัดได้อย่างไรคะคนเป็นมะเร็งมาจากสาเหตุนี้ได้ไหมคะมะเร็งมาเสงมาแมววรกาจอกุลเนี่ยง่ายๆครับจำประโยคเดียวเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยมันตายแล้วมันขับไม่ออกโอเคไหมครับเซลล์ร่างกายเราเนี่ยไอ้เซลล์มันก็มีการจะมีคำว่าเจริญเติบโตนะต้องเข้าใจเลยครับเรื่องเซลล์เจริญเติบโตของใหม่เข้ามาแล้วมันก็มีการล้มหายตายจากเลือดก็เหมือนกันครับโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้เป็นหลักไว้ก่อนนะต้นไม้เหมือนกันเจริญเติบโตมันก็เริ่มเซลล์หรือว่าเนื้อเยื่อมันจะแห้งมันจะตายไปในที่สุดร่างกายมนุษย์เหมือนกันสรุปความว่าคำว่ามะเร็งที่เขาพูดถึงกันก็คือเซลล์นะที่มันตายแล้วขับไม่ออกจากร่างกายมันก็ก่อตัวเป็นก้อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมไม่ออกไหมครับใหญ่ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพลังงานเจ้าบริสุทธิ์ตรงนี้แหละที่มันเรามีอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้วในร่างกายมีอยู่แล้วนะครับจำแม่นๆมีอยู่แล้วนะทีนี้เมื่อเวลามันมีแต่มันทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพโอเคไหมทีนี้ทำไงจะให้มันเต็มประสิทธิภาพงับอากาศทั้งปากจู่ๆดูดเข้าไปปื๊ดเร็วๆให้มันเขาว่าเต็มท้องก็แล้วกันนะแล้วก็ค่อยๆขย้อนเป็นลักษณะกลืนเหมือนกลืนน้ำแล้วกลั้นให้นานเท่าสุดเท่านั้นที่สุดเท่าที่จะนานได้วันละ2 3ครั้งก็พอไม่ใช่ทำอยู่ทั้งหน้ามืดไม่เอานะอยากได้มากเร็วเกินไปจนกระทั่งหน้ามืดเนี่ยไม่เอาไม่ถึงขั้นนะโอเคนะถ้าว่ามันถึงวาระก็ต้องหยุดทำแล้วก็คอยหายใจตามปกติย้อนทำแล้วก็ทำมันไปจำครับจนต้องจำนะพลังงานตัวนี้มันซ่อนอยู่ในอากาศง่ายๆคือคำว่าอนุภาคคือไม่บริสุทธิ์แกนในตัวที่บริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยฮะตัวบริสุทธิ์ก็แปลว่าไอ้ตัวบริสุทธิ์นี่ถูกสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ในครอบงำไว้ฟังมาถึงจุดนี้เก็ตไหมครับแบบว่าไม่ต้องแปลไหมครับจริงแล้วลุงหงอกก็เล่าแบบว่าเข้าใจง่ายอยู่แล้วนะฮะคืองี้ครับ
คยบอกอยู่หลายครั้งว่าจำไว้สองคำถ้าหากว่ามันเป็นสโคปหรือว่าอะไรนะภาพรวมฮะแมคโครใหญ่ๆเลยครับไปห้างบิ๊กซีคาร์ฟูร์โลตัสอะไรแบบนี้ห้างใหญ่ๆเลยมันก็จะมีพอเราเข้าไปในห้างมันก็จะเป็นแผนกไฟฟ้าแผนกอาหารสดแผนกของแห้งของกินของอยู่ของใช้เนี่ยครับเห็นไหมครับแต่ห้างใหญ่ๆคือแมคโครบิ๊กซีคาร์ฟูร์โลตัสเหมือนกันครับไอห้างใหญ่ๆของมันเนี่ยครับห้างใหญ่มันคือพลังงานที่บริสุทธิ์ก็คืออวกาศนั่นเองอยู่ๆวันหนึ่งมันก็มีการเกิดเองของความไม่บริสุทธิ์ไปอยู่ในท่ามกลางของความโนอยู่ๆก็มีการเกิดเองก็คือความไม่บริสุทธิ์นะครับมันไปเกิดอยู่ในท่ามกลางของความบริสุทธิ์โอเคไหมเนี่ยใหญ่ๆเลยครับเสร็จปุ๊บเมื่อมันมีความบริสุทธิ์ห่อหุ้มความไม่บริสุทธิ์ไอในความไม่บริสุทธิ์ที่มันเป็นเนื้อในที่มันซ่อนอยู่ในความไม่บริสุทธิ์นั้นนะฮะไข่แดงมันซ่อนอยู่ในไข่ขาวไข่ขาวมันซ่อนอยู่ในเปลือกเห็นมั้ยครับเปลือกนี่คือความบริสุทธิ์อยู่ๆมันก็อะไรครับมันก็มีความไม่บริสุทธิ์ไปเกิดขึ้นคือไข่ขาวเกิดขึ้นในอะไรในท่ามกลางของเปลือกไข่ชัดเจนนะพอเกิดมาเสร็จปุ๊บไอ้ในไข่ขาวมันมีไข่แดงไข่แดงนั่นนะครับก็คือความบริสุทธิ์สรุปความบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ทั้งในและนอกไข่ขาวซ่อนอยู่ภายในคือไข่แดงอยู่ภายนอกห่อหุ้มไข่ขาวอีกก็คือความบริสุทธิ์ห่อหุ้มความไม่บริสุทธิ์อีกทีแล้วซ่อนอยู่ในต่างหากเห็นไหมครับถามว่าแล้วเราอยู่จุดไหนเราก็คือเท่ากับโลกคือเราอันนี้เอากดเข้าไปจับเลยเราก็อยู่ในท่ามกลางของความบริสุทธิ์นะครับและอะไรและในตัวเราก็มีความบริสุทธิ์โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าความไม่บริสุทธิ์เนี่ยครับก็คือเราจะต้องพัฒนาความไม่บริสุทธิ์ของเราเนี่ยครับหรือใช้ความไม่บริสุทธิ์ของเราเนี่ยให้เกิดความสบายตัวจนกว่าเราจะหมดความไม่บริสุทธิ์ถ้าหมดความไม่บริสุทธิ์ไปได้เราก็ไม่กลับมาเกิดอีกเห็นไหมครับตัวเราเนี่ยคืออธิบายแบบเป็นภาษาตายเนี่ยครับพอเขาได้ไหมครับเสร็จปุ๊บเอาละเขาพูดถึงมะเร็ง มะเร็งก็เป็นภาษาแพทย์พอมะเร็งเป็นภาษาแพทย์ผมก็จะไม่รู้หรอกว่ามะเร็งคืออะไรแต่รู้อย่างเดียวครับเท่าที่เห็นมาเนี่ยมันคือเจ็บกับปวดพุพองเป็นหนองนะครับเสร็จปุ๊บถามว่าก่อนมันเป็นหนองมันก็ต้องบวมก่อนบวมมันก็ต้องเจ็บกับปวดมาก่อนเจ็บกับปวดมันต้องตึงหนืดหน่วงหนึบมาก่อนก่อนตึงหนึบหน่วงหนืดพวกนี้ฮะมันก็ต้องมีอะไรไม่สบายตัวมาก่อนมึนมาก่อนเบลอมาก่อนงงมาก่อนต่างๆเหล่านี้ครับล้วนเป็นความไม่สบายตัวหรือมีอาการเห็นไหมครับจนอาการมันพัฒนาการไปจนถึงความเป็นอะไรครับแผลผู้พองเป็นหนองอ่ะเจ็บกับปวดตามมาโดนไม่ได้แตะไม่ได้เห็นไหมฮะนี่คือภาษาที่เอาความรู้สึกของความเป็นธรรมชาติหรือตัวเราเนี่ยเข้าไปอธิบายนะครับชัดเจนนะฮะเสร็จปุ๊บเพราะฉะนั้นเราก็อะไรครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ความไม่สบายตัวมันเป็นเช่นไรมันรู้สึกได้แล้วมันพัฒนาการอย่างไรไปจนถึงขีดสุดของมันเราก็จะไปรอให้มันเจ็บปวดสิครับอย่าไปรอให้มันบวมเป่งดีครับอย่าไปรอให้มันอะไรอ่ะมันผลิแตกเป็นหนองนะฮะเพราะอะไรก่อนไปถึงจุดนั้นมันรู้ได้ก่อนมันรู้ได้ไงรู้ได้ด้วยความรู้สึกรู้ได้ไงรู้ตัวเราได้รู้ได้ด้วยการงับอากาศที่ลุงว่าเมื่อกี้เพราะฉะนั้นทุกคนเวลารู้ได้ก็คือด้วยความรู้สึกก็คือเอาอากาศเนี่ยแหละครับเข้ามาแลกเปลี่ยนพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราหรือตัวเราเนี่ยไม่บริสุทธิ์เอาอากาศเนี่ยครับที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยอากาศมันไม่บริสุทธิ์แต่อากาศที่ไม่บริสุทธิ์มันดันห่อหุ้มความบริสุทธิ์ไว้และมันเป็นยูนิฟอร์มหรือแพลตฟอร์มหรือเป็นฟอร์มหรือมันเป็นตัวหนึ่งที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนได้ง่ายที่สุดไอตัวพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มันซ่อนอยู่ในอากาศแต่ถ้ามันอยู่ในน้ำก็ต้องกินน้ำไปย่อยสลายจากน้ำไปเป็นพลังงานไปเป็นไม่เป็นน้ำกินพืชก็ต้องไม่เป็นพืชกินสัตว์ก็ต้องแปลสภาพไม่เป็นสัตว์มาเป็นพลังงานเห็นไหมฮะแต่อากาศนะครับมันพร้อมแปลงเป็นพลังงานทันทีทีนี้
พอแปลงเป็นพลังงานทันทีก็กินโดยกระบวนการของการงับอากาศเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าถอยหลังไปก่อนหน้าที่มีวิทยาศาสตร์มันกินได้อยู่ดีหรอกแต่พอมันไม่มีวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มามีก็ถึงต้องพูดถึงเรื่องของชีวภาพเคมีชีวภาพชีวภาพก็คือตัวสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่มีความแข็งแรงสูงวิทยาศาสตร์เขาเรียกไวรัสเสร็จปุ๊บมันก็มีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่อะไรครับที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์คือจริงๆแล้วมันเกื้อกูลกันหมดโดยธรรมชาติโดยอะไรโดยความเป็นธรรมชาติทั้งตัวเราและโลกใบนี้นะธรรมชาติคือโลกใบนี้มันพึ่งพากันอยู่ทีนี้ไอ้ความพึ่งพากันไม่ได้คือการที่เรามีอะไรครับมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายแล้วเราไม่รู้ตัวเราเหมือนตอนนี้โคโรนามาสายพันธุ์ใหม่มาเนี่ยแรงกว่าเมอร์กว่าซามีการพัฒนาการของสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับวันที่เราล้มลุกคุกคานแล้วเราก็พัฒนาการขึ้นมาวันหนึ่งเราเคยเจ็บปวดเราเคยเสียใจเราเคยเศร้าใจเราก็แข็งแกร่งขึ้นมาเราก็เข็ดเราเคยโดนโกงเราเคยเป็นหนี้เราทำยังไงจะไม่ให้เป็นหนี้เราทำยังไงจะไม่โดนโกงเราทำยังไงจะไม่ให้อกหักทำยังไงจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันประสบความสำเร็จมันก็คือการพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตโดยกลไกของความเป็นชีวิตสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเขาก็พัฒนาการเหมือนกันพอวันหนึ่งเรามีพัฒนาการตัวเรามีพัฒนาการเกิดความร้อนสูงแล้ววิทยาศาสตร์เข้ามาบอกว่าในตัวเรามีเชื้อเกิดขึ้นเท่านั้นนะครับเป็นเรื่องเลยฮะเข้ามาแทรกเลยพอเข้ามาแทรกเป็นเชื้ออะไรที่ไปกำจัดเชื้อฆ่าครับก็คือเคมีเห็นยังแล้วถามว่ามันฆ่าได้ไหมทุกวันนี้มันพัฒนาตัวมันจนถึงขนาดที่ว่ามันทำให้มนุษย์อกสั่นขวัญแขวนจะเป็นจะตายให้ได้เลยตอนนี้มนุษย์เนี่ยเห็นไหมครับดูตู้ขนถ่ายมนุษย์ดิโหเหมือนในหนังเลยครับเป็นหลอดแก้วเลยอ่ะดูดิฮะขนาดทั้งที่อะไรเขาเล็กกว่าเราเยอะมากอ่ะเล็กกว่าเราจนเรามองไม่เห็นนะเอากล้องไปส่องยังมองต้องใช้กล้องส่องถึงจะเห็นนะแล้วเราตัวใหญ่มาเริ่มเทิมแล้ววิทยาศาสตร์ก็บอกเป็นชื่อนั้น A B C D E F G แต่บอกแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยมนุษย์ได้ก็คือยับยั้งไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวของสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเองก็ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์ที่อะไรครับกลัวเจ็บกลัวตายมีการป้องกันตัวมีการพัฒนาการเขาก็เป็นราชาแห่งสัตว์เขาก็เป็นราชาแห่งสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดนึกออกยังครับเขาเป็นอะมีบาเป็นอะไรก็ตามที่พัฒนาการที่เป็นกษัตริย์ที่เป็นราชาที่มีมวลชนมีสังคมของเขาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและดูปริมาณเขาเยอะสุดโดยเพราะเขาเล็กสุดไงเห็นแล้วยังครับทีนี้ถามว่าเอ้าแล้วบรรณาการอะไรล่ะหรือเขากินอะไรเขากินพลังงานเพราะฉะนั้นเราก็สร้างพลังงานให้เขากินก็คืออยู่ด้วยกันได้เป็นเพื่อนด้วยกันได้ก็คืองับอากาศเพิ่มความร้อนสูงขึ้นไปก็เพิ่มพลังงานให้เขาไปก็แค่นี้ก็อยู่กันได้แล้วครับเห็นยังพูดเรื่องอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเรางับอากาศเราก็จะเจอความไม่สบายตัวเกิดขึ้นก็คือมันจะมึนเหมือนกี้ที่ลุงหงอกว่ามันจะมึนครับจุดที่มึนนั่นแหละมันทำให้เรารู้ก่อนรู้เพราะถ้าเกิดเราไม่งับอากาศเราไม่รู้เลยว่ามึนคืออะไรพอเราใช้ชีวิตไปอยู่ๆเราก็มึนเสร็จเราก็ไม่รู้สึกตัวอีกรู้ตัวอย่างเดียวว่ามันมึนมันเซเสร็จปุ๊บเราก็ไปหาเขาเพราะเราไม่รู้เราช่วยตัวเองไม่ได้ไปหาเขาเขาบอกไปอะไรเป็นความดันเห็นไหมฮะไปอีกแล้วพอบอกเป็นความดันก็ว่าด้วยเรื่องของโรคก็ว่าด้วยเรื่องของเคมีก็ว่าเรื่องของการเรื้อรังคุยไม่ได้ก็ผ่าตัดผ่าต่อก็เป็นไปตามระบบหรือกลไกขององค์กรสร้างโง่ก็คือขายของไงครับทำไมขายของก็คือเป็นในเรื่องของการปกครองในเรื่องของการทำลายความรู้สึกนึกคิดให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในโซนของความเชื่อให้เกิดความกลัวขายของเสร็จแล้วก็เอาสิ่งนี้ครับมาตั้งเป็นมาตรการในการควบคุมเนี่ยเห็นหรือยังครับหลังๆมาเนี่ยเมื่อวานผมทำคลิปบอกว่าเจอของจริงแล้วเนี่ยเหมือนองคุลิมานเจอพุทธเจ้าเนี่ยไม่รู้เลยพูดเนี่ยพุทธเจ้าจะไล่ฟันอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเวลาของจริงมาปรากฏก็จะมองไม่ออกเลยครับว่าจริงกับเท็จมันคืออะไรเพราะว่ามิติของการรู้สึกนึกคิดมันถูกทำลายครับอย่างเช่นอะไรเครื่องบินตกเงี้ยอะเครื่องบินบินทำไมตกอ่ะ
ไม่ตกก็คือไม่ตกแต่พอตกขึ้นมาใครก็เอาไม่อยู่ทั้งมันจะตกหรืออยู่ๆวันนึงเรามีดวงดาวตั้งกี่ดวงอยู่ๆดวงดาวที่เราเคยบอกว่ามันมีจริงอยู่จริงเป็นแบบจริงมันหลุดออกไปจากสารระบบวันนึงบอกเคยโลกแบนเอ้าไม่แบนมันกลมเห็นไหมครับทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปได้หมดเลยครับค่าต่างๆไอตัวชี้วัดต่างๆการพัฒนาการต่างๆที่มันเป็นมาตรฐานหรือเป็นสแตนดาร์ดพอถึงยุคนึงมันก็จะเปลี่ยนไปมันใช้ไม่ได้แล้ววันหนึ่งเคยมีธนาคารตอนนี้ไม่ต้องมีแล้วก็โอนผ่านมือถือเห็นไหมฮะไม่ต้องไปแล้วธนาคารเห็นยังครับวันหนึ่งเคยเดินวันนี้ก็มานั่งรถวันนี้นั่งรถก็จะนั่งรถไฟฟ้าแล้วทีเนี้ยเห็นไหมครับมันก็มีวิวัฒน์ของมันอยู่ก็แสดงว่ามันไม่เคยหยุดนิ่งและไม่เคยคงที่เลยนะครับชัดเจนเนาะมันเป็นปัญญามนุษย์ซึ่งเป็นปัญญาทางโลกแต่มันไม่ใช่ปัญญาที่มีเสถียรภาพมันเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะฉะนั้นไม่สามารถเอาชีวิตนะครับไปนั่งแล้วลอยอากาศได้ตลอดรอดฝั่งหรอกเพียงแค่โดนแฮกเกอร์แฮกเข้าไปเล่นคอมอยู่แล้วโดนแฮกเข้ามานะครับหรือว่าบินอยู่แล้วตัดระบบไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้ารัดวงจรล่วงได้ครับชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราไปฝากความหวังหรือพึ่งพาวิทยาศาสตร์เป็นได้แค่เครื่องมือในการอำนวยความสะดวกพอแต่ไม่ใช่ความหมายของชีวิตครับไม่ใช่ตัวขีดเส้นเช่นความดันเป็นต้นความดันต้องดันครับถ้าไม่ดันก็ตายครับถ้าไม่ดันนั่งต้องดันขาหนึ่งเดินต้องดันขาหนึ่งยืนต้องดันขาหนึ่งครับสำคัญที่สุดคือต้องอะไรครับน่ากลัวที่สุดคือเวลาที่มันดันแล้วมันไม่อะไรครับมันไม่มียาชื้นคือไม่มีเหงื่อคือมันไม่ร้อนความดันเนี่ยครับมันร้อนเสร็จปุ๊บมันต้องระบายออกตามรูขุมขนก็คือเหงื่อผมเรียกว่ายาชื้นก็แสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยครับมีระบบของการกลไกออโตเมติกดีไม่อยากจะใช้คำว่าเมตาบอลิซึมหรือเบิร์นนะครับเบิร์นมันเป็นภาษาเขาคือกลไกออโตเมติกดีคือย่อขยายดีครับแต่ถ้าไม่ย่อขยายไม่ดีมือก็จะบวมก็ดันดิครับเดินมากๆลมสูบเข้าไปอ่ะสูบลมเข้าไปมันไม่มีทางออกหรือมันตันมันไม่สามารถที่จะระบายออกได้มาเป็นยาชื้นได้หรือเหงื่อได้มันก็ตันก็ต้องดันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจุดที่ต้องกลัวหรือต้องเข้าใจที่สุดคือทำอะไรก็ตามแล้วเหงื่อไม่แตกแกจะยังครับพอเบาตัวโปร่งโล่งสบายจากการงับอากาศมันก็สบายตัวเสร็จปุ๊บหัวโปร่งโล่งครับก็รักษาความรู้สึกสบายตัวไว้สิเมื่อรักษาความรู้สึกสบายตัวถามว่ามันจะไปมึนยังไงเจ็บยังไงปวดยังไงหนองฝีปิแตกยังไงอ่ะมันจะไปเจอได้ยังไงโควิดเพราะในเมื่อร่างกายมันสะสมความร้อนสูงอยู่ตลอดเวลาเพราะเวลางับอากาศมันจะเกิดความร้อนมันจะไปกินเคมีทำไมเพื่อมาทำลายอะไรครับทำลายสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเมื่อไม่ถูกทำลายเขาก็ไม่ลุกฮือเขาก็ไม่แข็งเมืองเขาก็ดูแลเราสิครับเวลามีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวอื่นเข้ามาในร่างกายเขาก็ป้องกันตัวเขาแล้วก็ป้องกันตัวเราด้วยถ้าคุยกันได้ก็อยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าคุยไม่ได้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยในตัวเราเขาก็อะไรครับเกทับบับแหลกสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่นอกตัวเองก็พึ่งพากันไงถึงออกยังครับก็แค่นั้นฮะให้เขาจัดการกันเองเขาจัดการกันเองตอนไหนที่เขาปรับตัวคือตอนที่เขาปรับตัวนะฮะก็คือตอนที่เราไม่สบายตัวคือความร้อนสูงเป็นไข้นั่นเองเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือระบายความร้อนออกครับก็แค่นั้นเห็นไหมฮะไม่ใช่ไปกินเคมีพอกินเคมีเราก็อะไรไปฆ่าตัวเราเองครับนั่นแหละฮะแทนที่ร่างกายมันจะพัฒนาการมันจะวิวัฒนาการตามธรรมชาติของมันหรือตามอะไรตามกระบวนการของมันน่ะมันก็ไปต่อไม่ได้ครับโอเคไหมเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นกระบวนการการงับอากาศจึงเกิดเป็นการป้องกันให้เกิดความไม่สบายตัวที่ดีที่สุดในเวลานี้ตามมาตรฐานของบ้านเราดอททีวีถ้ามีวิธีอื่นก็ทำนะครับงับอากาศคุณสมบัติหลักของมันคือ1เลยนะครับหลักใหญ่เมนใหญ่ของมันคือต้องขี้เกียจ1ก็คือต้องไม่มีตังค์2ต้องไม่มีเวลา3ต้องไม่ว่าง4ต้องไม่อยากทำนี่ครับคืองับอากาศเสร็จปุ๊บถ้าหากว่าต้องการเพิ่มความเข้มข้นเช่นเติมน้ำมันไปแล้วยังไม่พอสะใจจะติดเทอร์โบ
ให้อะไรใส่ท่าเข้าไปก็มีหลักการหลักเกณฑ์ของการใช้ท่าก็คือท่าของแนวดิ่งมากกว่า 60% ทำท่าไหนก็ได้ดีไซน์เองออกแบบเองแต่ขอให้เป็นแนวดิ่งเกินกว่า 60% 7เสร็จปุ๊บเมื่อเกินกว่าแนวดิ่ง 60% จุดที่จะแตะระดับของความรู้สึกได้คือเหนื่อยตึงเมื่อยล้าไม่สบายตัวหยุดปุ๊บแล้วดูดอากาศก็คืองับอากาศจบครับแค่นี้เองฮะเสร็จปุ๊บถ้ามันจะเกิดอะไรครับเกิดความรู้สึกที่มีความเข้มข้นสูงเกินกว่า 60% มันแตะระดับที่ 60% ผมเรียกว่าสภาพคืออะไรคนที่งับอากาศจะรู้สึกถึงความรู้สึกภายในตัวเองสูงมากพอรู้สึกสูงความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายนอกแทบจะไม่มีผลเลยความรู้สึกภายนอกจะทำอะไรไม่ได้ก็คือเชื่อคนอื่นยากสัตว์สิ่งของเชื่อยากอะไรก็ตามจะทำอะไรคนที่มีความรู้สึกในตัวเองที่สื่อสารความรู้สึกของตัวเองในเชิงของสภาพภายในเนี่ยจะมีตัวของอะไรครับเป็นเกราะแก้วพิสดารเป็นออร่าเป็นม่านบาเรียในนาเนียเป็นเกราะกำบังภาษาวิทยาศาสตร์คือภูมิคุ้มกันถ้าภาษาลุงงอคือภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราเห็นยังครับพอมันเพิ่มขึ้นมากขึ้นมันแข็งกล้าตะบะมันแรงกล้าทำสภาพของ 60% มันจะหลุดไปสู่ในสภาวะและเป็นความรู้สึกที่ลึกกว่าเกินกว่าสภาพจะอธิบายได้เกินกว่าภาษาจะอธิบายมันก็เข้าไปอยู่ในร่องของความรู้สึกนึกคิดต่อไปเชื่อมกับอะไรครับกับความสว่างหรือพลังงานนะก็คือจิตเห็นไหมพัฒนาโดยไม่ต้องพัฒนาเลยไม่ต้องทำอะไรมากเลยไม่ต้องปฏิบัติเลยครับแล้วก็ใช้ชีวิตไปตามวิถีไปตามความเป็นจริงของความเป็นอาชีพเป็นลูกพ่อลูกแม่นู่นนี่นั่นแต่วันๆนึกขึ้นได้ก็แค่อะไรครับไม่หายใจดูซะบ้างสูดลมเข้าไปทางปากหรือจมูกแล้วลองไม่เอาออกครับแค่นั้นเองฮะทำทิ้งทำขว้างทำเท่าที่รู้สึกสบายตัวด้วยเห็นไหมฮะพอรู้สึกไม่สบายตัวเมื่อไหร่นั่นแหละครับนั่นคือพลังงานที่ไม่ไปสุดหรือความไม่สบายตัวนั่นแหละครับเป็นตัวบอกว่าดีแล้วที่เราทำเพราะเรารู้ก่อนนะรู้ก่อนที่มันจะเป็นพอรู้ก่อนที่มันจะเป็นก็เกิดการป้องกันตัวมันก็จะไม่เป็นในภาพแห่งความเป็นจริงหรือถ้ามันจะเป็นมันจะเป็นน้อยที่สุดเหนื่อยยากเจ็บยากล้มยากเพลียยากมึนยากงงยากมันก็ไม่ปวดเลยทีนี้มันไม่สู่ไปสู่ความเป็นอาการของปวดตึงชาเบลอปริแตกเป็นหนองเห็นไหมครับมันก็ไม่ไปไงครับเขาเป็นกันเราไม่เป็นหรือเป็นยากเห็นไหมครับไม่ใช่ไม่เป็นเลยเป็นยากเป็นที่เขาเป็นกันยากกินที่เขากินกันยากเป็นอะไรเป็นโรคอย่างที่เขาว่าเป็นยากเพราะอะไรครับเพราะเรารักษาตัวเองได้รักษาอะไรรักษาความรู้สึกสบายตัวแล้วไม่ได้เกี่ยวกับอ้วนดำสูงต่ำดำขาวด้วยครับจะเป็นอะไรก็ได้ขอขึ้นชื่อไปเป็นมนุษย์อ่ะหายใจก็เป็นก็พอแล้วครับไม่จำเป็นต้องรู้หนังสือไม่จำเป็นต้องด็อกเตอร์ตำแหน่งบ้าบอคอแตกไม่ต้องมีคำนำหน้ามีนายกับนางสาวเด็กหญิงก็เลยเด็กชายได้หมดไม่มีขีดจำกัดไม่มีคุณค่าของในเชิงของคือขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์นะฮะไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาไม่เกี่ยวความเชื่อการปกครองไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่ได้ให้เชื่อเพราะให้ทำจะรู้เองแล้วก็รู้สึกได้เองไม่ได้เกี่ยวกับว่าทางนี้เร่งบิ้วไม่เข้าครับถ้าคนนั้นไม่ทำเห็นยังครับมันเป็นสิทธิโดยชอบตามธรรมชาติของมนุษย์และมันสามารถพรูฟแอปอะไรอะพิสูจน์และทดสอบและเทสได้ด้วยตัวบุคของบุคคลคนนั้นคนนั้นเลยครับใครก็ได้โอเคไหมครับชัดเจนเนาะเนี่ยแปลหนึ่งประโยคหนึ่งความเนี่ยไปถึงนู่นเลยโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปเป็นอย่างที่เขาเป็นมันยากครับก็ทำก่อนสินะฮะไม่ทำก็ไม่รู้ไงก็แค่นั้นเองไปต่อถ้าพูดถึงอากาศก็คืออะตอมของอากาศโอเคไหมง่ายๆคือเป็นอะตอมออกซิเจนก็ได้ใช่ไหมฮะออกซิเจนของอากาศออกซิเจนนี่คืออากาศโอเคไหมครับก็คือก๊าซเนี่ยฮะพลังงานที่มันซ่อนพลังงานผสมมันซ่อนอยู่ในอะตอมของออกซิเจนนั่นแหละครับโอเคไหมครับให้ชัดๆเอาไว้เลยตรงนี้กรอไว้ก่อนกรอภาษาไว้ก่อนพี่ถึงไม่เข้าใจก็ต้องกรอภาษานี่ไว้ก่อนไม่ฉะนั้นนะ
มันจะหลุดนะมันจะหลุดเนาะ โอเคพอกระลาขยายความให้ฟังก็เป็นอย่างนี้นะครับเข้าใจคำว่าเกาะภาษาไหมครับคือเกาะภาษาเพื่อให้มันมีภาษาบ้านเราทีวีเช่นอะตอมหรือพลังงานบริสุทธิ์อยู่ยังไงพลังงานไม่บริสุทธิ์ความหมายมันคือแบบไหนงับอากาศคือทำยังไงประมาณนี้ฮะแล้วลองทำดูแล้วเกาะภาษาไว้จะได้เกาะความหมายภาษาด้วยนะครับผมก็กดผิดทุกทีไปกดหน้าจอใหญ่มันเป็นเรื่องราวที่ลุงหมอค้นพบพูดผ่านภาษาที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยครับเพราะปกติแล้วมันจะไม่มีภาษาสื่อกันตรงนี้ไม่มีเลยนะไม่มีภาษาสื่อกันเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับให้เข้าใจบัดนี้มันมีภาษาสื่อสารเข้าใจแล้วโดยลุงหมอที่ว่าเนี่ยพันต้องค่อยๆทำครับค่อยๆทำนานคนที่สุขภาพไม่ดีก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์มันครอบงำไปทั้งหมดในร่างกายพลังงานไม่บริสุทธิ์ที่ว่านั้นมันครอบงำมันปกปิดพลังงานที่บริสุทธิ์คำว่ามันครอบงำก็คือเราไม่สบายตัวนั่นเองครับจะลุกจะเดินจะนู่นจะนี่จะนั่งนั่งเฉยๆก็ปวดนั่งเฉยๆก็มึนนั่งเฉยๆก็งงไม่สบายตัวเสร็จปุ๊บบางคนก็บอกเอ้ยฉันก็ไม่ได้เห็นเป็นอะไรนี่ก็ลองมางับอากาศดูจะรู้ครับว่าจะมีความต่างระหว่างความรู้สึกก่อนกับหลังในการที่งับอากาศหรือแม้ว่าวันนึงสมมติมาเจอลุงหงอกและลุงหงอกสัมผัสตัวก็จะรู้ทันทีอ้าวไอ้ที่ฉันบอกว่าฉันปกติฉันไม่รู้สึกอะไรหรือฉันปกติหรือฉันสบายตัวอยู่แล้วเราก็จะรู้ทันทีเลยอ๋อเราไม่รู้ตัวครับเพราะมันไม่มีจุดตัดมันไม่มีจุดตัดก็คือเราเดินไปแล้วเราไม่เคยสะดุดล้มอะฮะเราเดินไปแล้วเราก็เออระเหยลอยชายจุดตัดก็คือจากแดดไปร่มไปแดดนะครับหรือเดินอยู่ฝนตกนั่นแหละครับนั่นแหละจุดตัดมันไม่มีตัวแชร์ไม่มีตัวกระจกสะท้อนเงาเราไม่เคยสะท้อนตัวเราเองหรือแม้แต่จุดตัดของตัวเราคือลองวิ่งดูสิครับวิ่งแล้วเราเหนื่อยง่ายหรือเหนื่อยยากเดิมเราน่าจะเหนื่อยยากเพราะช่วงวัยของเรามันดีอยู่แต่ทำไมอยู่อีกช่วงนึงมันเหนื่อยง่ายจังเลยหรือแม้ยังไม่ทันวิ่งเลยเหนื่อยซะแล้วเนี่ยประมาณนี้ครับโอเคเนาะมันก็เลยเหมือนกับพลังงานบริสุทธิ์ถูกขังเอาไว้เอาเห็นไหมครับจนตั้งถูกลุงหมอกระตุ้นไปแล้วกระตุ้นผ่านหูกระตุ้นผ่านตาแล้วก็ทำเงียบอากาศตาเท่านั้นนะครับแล้วจะอยู่กันนานนะฮะบ้านเราเดี๋ยวทีวีซันนี่มันเท่าไหร่ยังอยู่ในเกณฑ์20,000เดี๋ยวนั้น24,000-25,000อะไรครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นบ้านเราคนบ้านเราต้องพูดจากันอย่างนี้นะครับก็ต้องจำแนกแจกแจงให้ฟังให้ได้ตามอะไรตามบทบาทลีลานี่นะครับ ไม่ได้หายไปไหนในเรื่องเราธรรมชาติธรรมดานี่เองนะครับแต่สิ่งที่มันซ่อนอยู่ธรรมชาติมันโอ้โหสุดแสนจะวิจิตรพิสดารเหลือประมาณต่างนะครับก็อยากจะให้สิ่งนี้กับทุกท่านทุกคนให้ได้รู้เพราะนั้นค่อยๆสะกิดสะเกาทีละทีน้อยนะโดยการผ่านภาษาผ่านกับกิริยาโอเคนะโดยการผ่านหูท่านผ่านตาท่านนั่นแหละโอเคนะครับแต่ถ้าหากว่าพอเวลาสัมผัสตรงก็จะรู้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นง่ายรวดเร็วทันใจมากกว่านี้อีกก็เรียกว่าสัมผัสตรงต่อท่อถึงกันเลยประมาณนั้นต่อท่อใส่กันเลยประมาณนั้นครับลักษณะอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ขอให้เข้าใจในบทบาทลีลาพวกนี้ประกอบด้วยจะช่วยให้หลายๆอย่างท่านจะได้ไหมล่ะผมน่ะมันได้ผมมีอยู่แล้วเนาะโอเคนะพี่มนต์มากก็จะเป็นหน้าใหม่นะครับเออแชร์ฮะพอรู้ว่าจับความได้ว่าแชร์ไปก่อนเลยครับแชร์เพื่อนฝูงแชร์แล้วก็ว่ากันไปนะครับแชร์แล้วก็จะกดซับสปงสไครต์มันก็คือเรื่องของเพื่อนของแต่ละท่านถ้าเห็นก็คือถ้ารู้ว่ามันดีอ่ะที่แปลเนี่ยครับ1มีคนให้มาแปลนะครับอยากให้แปล2ก็คือว่าลองตั้งข้อลองฟังเองนะฮะแล้วเข้าใจไหมเข้าใจอยู่แล้วล่ะแต่เข้าใจในรูปแบบของตัวเองเนี่ยกับที่ทีมอธิบายเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าหรือว่าของ TTM มันไปเพิ่มเติมหรือมันไปหักล้างหรือมันไม่เหมือนเลยกับที่เราเข้าใจนะครับก็ลองดูมันก็จะได้ทำให้เราผมถึงถ่ายว่าหนักขึ้นกว่าเดิมงงกว่าเดิมที่ผมอธิบายหรือเอ้ยเก็ตมากกว่าเดิมใช่ไหมครับหรือเพิ่มเติมเข้าไปอีกประมาณนี้
ถ้าเนี่ยที่ฟังเนี่ยที่จะให้เกิดประโยชน์นะครับชัดเจนนะครับนี่คือการงานแปลงานแปลที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งให้มานั่งแปลก็เอามาแปลให้ฟังครับหรือใครต้องการฟังคลิปไหนก็ไปดึงคลิปมานะฮะแล้วเดี๋ยวก็ส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์เข้ามาตามช่องทางต่างๆแล้วผมก็จะมานั่งแปลให้นะครับนะมันไม่มีพิษมีภัยกับเรื่องอะไรไม่ได้ผิดกฎหมดกฎหมายข้อใดผมก็ไม่ได้ด่าเมียพ่อใครใช่ไหมครับก็เรื่องราวธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่น่าจะรู้ร่วมรวมกันมนุษย์ในโลกไปเนี่ยมันแชร์ให้มันกระจายไปสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่ละท่านแต่ละคนเพื่อนฝูงญาติมิตรแชร์มันเข้าไปเถอะมันได้แล้วเจอที่คนน้องมานานๆอยู่ด้วยกันมากๆอยู่ด้วยกันนานๆไม่งั้นเจอสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันบีบรัดมาตลอดนะครับบีบรัดตลอดอึดอัดติดขัดที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละครับในส่วนตัวนะครับโอเคนะโอเคคนไกลบ้านถึงบ้านด้วยความปลอดภัยทุกอย่างแล้วก็ยินดีครับโอ้คุณสีภัยอ่ะ คุณสิริภัยสีภัยก็แล้วกันดูลุงหลายครั้งแล้วเพื่อนแนะนำค่ะกำลังติดตามจากชลบุรีโอเคครับหน้าใหม่นะครับยินดีทุกคนทุกท่านที่เป็นหน้าใหม่นะครับค่อยๆติดตามนะเพราะสิ่งนี้มันต้องออสโมซิสคำว่าออสโมซิสมันแปลว่าซึมซับนะครับซึมซับก็ทีน้อยสองน้อยเนี่ยค่อยๆเข้าเองมันจะเข้าเองนะเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆมีในตัวรับแต่ละบุคคลแต่ละท่านนั่นเองครับแล้วนี่กดนิ้วมือนะกดนิ้วมือกดพอใจกดแชร์ไม่ดีกว่ามันมีช่องให้ช่องกดแชร์อยู่เนี่ยแชร์เพื่อนฝูงญาติมิตรกดหัวมุมด้านซ้ายด้านขวาได้มั้งไอ้พวกกดแชร์ปุ๊บมันก็จะไปมันเองนะชื่นชมยินดีก็เป็นชื่อว่าก็เป็นการส่วนตัวแต่ถ้าเผื่อแผ่มันก็ต้องกดแชร์นั่นนะกลุ่มอาวุธชีวภาพใครก็ตามที่ไม่มีพลังงานหรือว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมีมากพอก็จะแพ้จนแปลว่าได้รับเชื้อโรคหรือว่าที่เขาเรียกว่าไวรัสนั่นนะกลุ่มอาวุธชีวภาพ อยู่ในอากาศภายใต้อุณหภูมิที่ถูกควบคุมไว้เวลาเขาผลิตเขาจะเป็นอย่างนี้โอเคนะให้เข้าใจสำหรับคนไหนที่อ่อนแอนี่ดีกว่าก็กลิ้งทันทีเลยนะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นหวัดเป็นไอเป็นโอสารพัดรูปแบบนี่ก็คือที่มาจากไปเพราะฉะนั้นการป้องกันอาวุธชีวภาพที่อยู่ในอากาศจะกำจัดอย่างไรคำตอบสุดท้ายนะครับกำจัดต้องบอกว่าไม่ได้โอเคไหมถ้าเอาอะไรมากำจัดมันก็ต้องมีความแรงมากกว่าแล้วเคมีใช่ไหมเอาเคมีใส่เข้าไปเคมีอันตรายที่เขาฉีดด้วยนะครับเคมีฉีดห้องน้องห้องน้ำหรือใช้ทั้งนั้นครับยิ่งอันตรายหนักจะมาต้องเอาจุลินทรีย์นี่นะครับน้ำหมักเช็ดในห้องน้ำห้องท่าเห็นไหมครับมันจะดูแลมันจะปรับมันดีโดยกฎธรรมชาติโอเคแต่ถ้าหากว่ามนุษย์ทำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันยิ่งเอาอะไรมาเอาชีวภาพมากำหนดค่าชีวภาพมันก็ยิ่งแรงขึ้นเอาเคมีมาทำลายชีวภาพจนก็ยิ่งแรงหนักขึ้นแปลว่าทำลายไม่ได้แต่ป้องกันได้โดยการงับอากาศแล้วก็สร้างพลังงานในตัวเราขึ้นมาให้มีพลังงานมากพอที่จะอาวุธชีวภาพที่ว่านั้นไม่สามารถทำลายได้ซึ่งลุงออกทำอะไรลุงออกไม่ได้หรอกบอกแค่ก็ได้ครับท้าด้วยที่ว่าโอเคนะเพราะว่าลุงออกมีพลังงานตรงนี้กันขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงทำหน้าที่เนี่ยบอกเล่า90ท่านนะไม่อยากจะให้ท่านไปเจอสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยอนาคตซึ่งก็ยากนะครับว่าอะไรว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเกิดขึ้นยังไงมันจะเหมือนอุบัติเหตุอะแบบไม่ทันตั้งตัวหรือว่าการไปพูดถึงสิ่งที่มันจริงเหรอประมาณนี้ฮะมันใช่เหรอมันจะมีเหรอมันจะชีวภาพเหรอมันจะเคมีเหรอมันจะสโตรกเหรอหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอก็เพราะว่ามันผมก็ไม่คิดอะผมก็ไม่คิดทำเพราะว่าสโลแกนของการงับอากาศมันเกิดจากการต้องขี้เกียจครับแต่การขี้เกียจนั้นมันเกิดจากการที่อะไรมันต้องล้มหมอนนอนเสื่อแล้วเท่านั้นมันถึงจะเริ่มที่จะสนใจคือต้องหกล้มครับคือ
ไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตาครับพ่อผมไม่เสียผมก็จะไม่ฟูมไฟแบบว่าไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรแม่ผมไม่ล้มเจ็บผมก็จะเฉยๆอะไรเงี้ยฮะผมไม่อกหักผมก็จะไม่รู้ว่าความรักเป็นเช่นไรอะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายมันทุกคนมันก็ไม่ได้มีประสบการณ์ตรงที่จะต้องมาคือวิธีคิดของแต่ละคนก็ต้องรอให้เป็นก่อนหรือไม่รู้ตัวว่ามันจะเป็นหรือชอบป้องกันก่อนก็มีแฟชั่นของการออกกำลังกายนะครับคือแต่ละคนก็จะเลือกเองได้แต่ว่าอยู่ๆจะบอกเฮ้ยเดี๋ยวมีสงครามโลกหรือจะมีอาวุธชีวภาพเดี๋ยวจะมีอาวุธเคมีเฮ้ยเดี๋ยวมีอาวุธนิวเคลียร์มันจะเมื่อไหร่อ่ะครับเมื่อไหร่มันก็เมื่อนั้นแต่เมื่อนั้นน่ะเราอยู่เราเนี่ยแหละครับเราอยู่ในจุดไหนของการป้องกันตัวหรือแม้แต่เราเป็นเหยื่อของจะทั้งเกิดไม่เกิดอะไรก็ตามทีอะเรารู้เท่าทันกับสิ่งที่มันกำลังเป็นไปหรือเป็นมาหรือเปล่าเกี่ยวกับโลกใบนี้ประมาณนี้ครับข้างหน้าเนี่ยผมมองเห็นชัดค่อนข้างจะชัดนะว่าง่ายๆเลยอย่าหาว่าพูดจาเพื่อชี้โพงให้กระรอกนะพี่นะโอเคนะเอาล่ะนั่งรถบัสคันเดียวกันไม่ว่าจะอยู่จุดไหนประเทศไหนก็ในโลกก็ไม่รู้แหละนานฟังให้ดีนะทีนี้อย่างสมมติว่าผมเป็นคนจะทำลายนะผมก็มีสายอาวุธชีวภาพไว้ในกระป๋องให้นี่นะมันจะป๋องเหมือนกระป๋องน้ำร้อนเนี่ยครับเปิดฟีดฟาสธรรมดาเนี่ยครับโอเคไหมทีนี้เวลาผมเปิดให้มันฟุ้งกระจายในรถบัสแล้วผมก็ลงจากรถบัสไปชาร์จตรงนั้นโอเคไหมนี่มีแค่นั้นเองต่อไปคนที่นั่งรถบัสก็ลมหายใจจากก็แล้วมีโรคอะไรเดี๋ยวต่อไปมีอยู่แค่นี้นี่จำลองภาพเฉพาะรถบัสเอาล่ะถ้าว่าใครก็ตามที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์มากอยู่ในรถบัสว่านี้ถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นในเรื่องนี้เป็นคนสุดท้ายแน่ๆด้วยถ้าเป็นคนขับรถที่ว่านี้ก็สามารถขับออกไปได้แต่ถ้าเห็นผู้คนคอตกอยู่ในรถโดยสารเขาก็ต้องหยุดรถแล้วก็เปิดหน้าต่างอะไรต่างๆเข้าว่าก็ช่วยกันได้เห็นไหมครับแต่แน่นอนพลังงานบริสุทธิ์นี่มันต้องทำงานมันเองต้องเข้าใจนั้นจึงใช้ว่าป้องกันได้ด้วยนับอากาศแล้วก็ฟังลุงหมอเขาไว้เถอะแล้วจะรู้ว่ามันจะช่วยตัวเองได้ในวินาทีที่มันวิกฤตย้ำทีหนึ่งนะฮะถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นในรถบัสต้องคนจุดท้ายแน่นอนนะครับถ้าหากว่าเป็นห้างสรรพสินค้าโรงหนังนี่นะครับเห็นไหมเป็นภาพใหญ่แล้วโอเคไหมในนาเข้ามันถึงขนาดที่จะอะไรปล่อยกันในเรื่องสถานที่ที่ไม่มีบล็อกนะในบรรยากาศผมไม่ได้พูดเล่นๆนะพี่เรื่องนี้มันขนาดนั้นแล้วนะอาวุธชีวภาพเนี่ยนะอาวุธคลื่นนะครับเคมีโอ้โหมันเป็นอาวุธทั้งหมดแล้วพี่เอ้ยมีทางเดียวคือต้องป้องกันชีวิตตัวเองโดยการทำความเข้าใจตัวเองที่รู้ว่ากำลังนำเสนอมาใน20กว่าปีแล้วตรงนี้โอเคนะครับขอให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้นะครับแล้วทุกคนอยู่ด้วยกันสันติวิธีมาก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 เลยนะครับ เอาล่ะก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับอาวุธชีวภาพกระมังเร็งนะครับคุณกระสีนะครับคนทั่วไปเข้าถึงเพียวเพื่อรักษาตัวเองได้ยังไงมันมีอยู่แล้วของท่านพลังงานบริสุทธิ์ในตัวท่านมีแล้วแน่ๆอธิบายในเชิงอุปมาด้วยตัวอย่างนี่ผมก็อยากรู้อย่างเลยนะว่าคนที่มาให้ผมแปลงานชิ้นนี้จะให้แปลทำไมเพราะเป็นชุดคำถามคำตอบอยู่แล้วนะฮะยกตัวอย่างนะในเตาในฐานของบ้านท่านเตาฐานนะไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์มันมีหรือคือมันมีอยู่ก้อนนึงเล็กๆที่มันแดงช่วงๆอยู่นั่นมีอยู่ในตัวนั้นอยู่แล้วนะทีนี้ถ้าหากว่างับอากาศเข้าไปปึ๊บมันก็เหมือนกับฐานที่อยู่โดยรอบมันก็จะเผาผลาญต่อไปมันพลังงานเริ่มจะออกมามองออกมั้ยครับค่อยๆทำครับถ้ารู้วันหน้ามืดก็อย่าไปทำจนมันเกินมันโอเวอร์แล้วจะสบายมากนะครับจำครับต้องจำนะครับต้องจำแล้วก็บอกต่อกันไปได้เลยครับบอกว่าเป็นสูตรลุงหงอกลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละโอเคไหมครับเป็นการค้นพบด้วยตัวลุงหงอกเองนะครับลุงหงอกจึงอะไรล่ะโรคภัยไข้เจ็บจึงไม่สามารถมาเบียดเบียนได้
ก็เพราะตรงนี้74ปีแล้วนะครับแล้วต่อไปเป็นร้อยร้อยปีแล้วนั่งพูดอยู่นี่แหละครับก็จะเป็นตัวอย่างให้งี้ดีกว่าจะรีบตายไปไหนแล้วก็กำลังทำงานเพื่อเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ให้เขาเจริญเติบโตเมื่อเขาอายุ50 60ปีเขายังรู้จักลุงหงอดลุงหงอดไม่ไปไหนหรอกขนาดโอเคไหมจะได้มีการตอบคำถามกับพวกนี้นะครับฝากเอาไว้มากๆนะลูกหลานเอ้ยนะครับมนุษย์มันต้องดูแลกันนะครับมันกลุ่มวิทยาศาสตร์ทำลายกันมากมายก่ายกองนะครับ ส่วนคนสู่ปัญญาญาณนะฮะเดี๋ยวจะไปกินผมขอดูคำถามทั่วไปก่อนเพราะว่านี่มันเรื่องยาวเรื่องมิกกี้เวย์เนี่ยเรื่องทางช้างเผือกช้างแมวเนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องยาวนะครับมีไหมคำถามผมถอยร่นไปเรื่อยนะครับไม่มีเนาะไม่มีครับไม่มีครับครับผมท่านที่เข้ามาใหม่นะก็ยินดีวันก่อนฟังน้องหอพูดถึงสติปัฏฐาน4ก็แปลว่าผมเข้าใจนะคุณยศพริษฐ์หรือว่าสะกดผิดสะกดผิดเองหรือเปล่าครับ น่าจะเป็นคุณยศกลิบซะมากกว่าเพราะว่าศรีธนวุฒิโอเคนะครับคงเคยฟังมาแล้วนะผมไม่ให้ผมอธิบายขยายความนะยินดีนะเล่าให้ฟังใหม่ก็ได้หรือว่าท่านใดที่อยากจะรู้นะก็กดเซิร์ชเข้าไปนะเซิร์ชตัวหนังสือเข้าไปก็จะเจอเองนะพอเวลาเข้ามาสู่บ้านเราดอททีวีแล้วกดเซิร์ชเข้าไปก็จะได้คำใดๆที่ต้องการนะครับโอเคนะเอาล่ะเข้ามาถึงมิกกี้เวย์นะฮะทีนี้ เอาล่ะคุณลุงช่วยเล่าเรื่องห่วงแห่งจักรวาลกับมิกกี้เวย์ให้ฟังหน่อยค่ะว่าเชื่อมต่อกันอย่างไรคำว่าเชื่อมต่อก่อนครับคำว่าเชื่อมต่อขอให้จำลองภาพนี้ให้ได้ถ้าผมทำวงกลมผมสองมือเนี่ยเห็นในภาพไหมครับทำแค่นี้ข้างขวามือผมเนี่ยก็คือเรื่องราวของระบบสุริยะจักรวาลโอเคไหมแต่ถ้าหากมือซ้ายของผมเนี่ยถ้าทำเนี่ยก็ขอให้เข้าใจทันทีว่าเป็นห่วงแห่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกช้างแมวที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคนะเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนฟังให้ดีนะนี่คือเส้นรอบวงนี่เส้นเริ่มแต่เห็นว่าตรงกลางมันเป็นความว่าตรงกลางเป็นค่าคงที่โอเคนะไอ้เจ้าค่าคงที่ไอ้ตรงกลางนี่นะครับที่มันจะเชื่อมต่อกันผ่องถ่ายพลังงานกับกันก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่ทีนี้พูดถึงกรอบทางด้านกาแล็กซีมันก็คือระบบสุริยะจักรวาล นี่นะครับมันแสนโกดจักรวาลอยู่ในกาแล็กซีทางทั้งหมดก็แปลว่ามีวงกลมทางด้านเนี้ยมีแสนกอดวงนะอยู่ในวงกลมใหญ่ก็คือกาแล็กซีผมไม่สามารถลากเส้นให้ได้นะครับก็จำลองภาพแบบนี้โอเคไหมครับให้เข้าใจในตรงนี้ให้ได้แต่ละจักรวาลเนี่ยนะมันก็มีช่องว่างเหมือนกันอยู่ช่องว่างโอเคไหมครับนี่ช่องว่างจักรวาลระบบสุริยะจักรวาลที่เราอยู่ทุกวันนี้ก็คือทางขวามือผมนะครับระบบสุริยะจักรวาลที่มันอยู่ข้างๆเคียงกันอย่างนี้มันก็มีช่องว่างตรงกลางเหมือนกันเห็นไหมครับช่องว่างจักรวาลต่อจักรวาลโอเคไหมแสนกดจักรวาลช่องว่างที่ว่านี่คือค่าคงที่หรือ PE PNE นั่นเองครับผมนะทางด้านวิทยาศาสตร์เขาจะพูดถึงว่าเป็นสารมืดนะครับเดี๋ยวนะเป็นพลังมืดโทษทีครับเป็นพลังมืดมีพลังมืดนี่มีแรงมากมายมหาศาลเหลือเกินแรงกันโอ้โหมากมายมหาศาลโอเคนะลุงหมอจะเรียกว่าค่าคงที่นะครับหรือพลังงานบริสุทธิ์สิ่งนี้จะรู้ได้โดย pure wisdom คือปัญญาที่บริสุทธิ์อะไรกันก็มาจากคำว่าจิตบริสุทธิ์เท่านั้นเองไม่มีทางอื่นให้ได้รู้เลยนะครับเห็นไหมนี่คือการที่รู้สิ่งนั้นนะครับเอาล่ะ เรื่องห้องแห่งจักรวาล
กับมิกกี้เวให้ฟังหน่อยค่ะเชื่อมต่อกันยังไงโอเคนะได้ความแล้วเชื่อมต่อกันโดยมีค่าคงที่นะฮะหรือถ้าพูดผ่านภาษาพุทธศาสนาก็คือปรมัตถ์มันมีอยู่ก่อนแล้วเพราะว่าค่าคงที่มีคงที่มันอยู่แล้วหรือความว่าใครก็ตามที่อยากเข้าตรงนี้ได้มันก็เข้าสู่คำว่าภาวะของว่าปรินิพพานเข้าสู่คำว่าพระนิพพานแค่นี้มันก็เข้าไปกองตรงนั้นเองเสร็จแน่นอนต้องพัฒนาจิตบริสุทธิ์แล้วจึงจะเข้าไปสู่พลังงานที่กองใหญ่เลยที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยในส่วนทั้งท่านแต่ละคนก็มีพลังงานบริสุทธิ์เล็กนิดเดียวฮะอยู่ในร่างกายของท่านอยู่ในจุดไหนบอกเลยอยู่ที่ขั้วหัวใจหัวใจมันเท่ากับกำปั้นนี่เนาะมันทำงานรูปแบบพลังงานบริสุทธิ์มันชอบอยู่ไหนมันก็ทำงานรูปแบบงั้นหัวใจจะทำงานมีแค่ไหนโอเคไหมมันจะเกิดมาในวินาทีที่เกิดการปฏิสนธิเท่านั้นเองเนี่ยผมเป็นคนพูดมานานมากคำนี้นะผมใช้คำว่าจะบอกว่าโมเลกุลแรกโมเลกุลมันจะเล็กกว่าเซลล์นะฮะโมเลกุลแรกเลยที่เกิดเป็นตัวมนุษย์ก็คือหัวใจนั่นเองทีนี้เจ้าหัวใจมันเป็นรูปนะในรูปมีนามอีกเพราะฉะนั้นคำว่าเข้าใจคือนามแต่ไม่มีภาพไม่มีคลิปไม่มีข้อมูลเนาะตก20นาทีเนี่ยครับขอบคุณมากครับเข้าใจไหมฟังทันไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมก็แปลว่า get into ภายในหัวใจมั้ยครับถ้าเกิดขึ้นตรงนั้นพวกบุญบาปในร่างกายนะครับมันจะขับเคลื่อนเองเพราะว่าลุงหมอเป็นคนพูดคำนี้รู้งอพิโอนิจี้ก็คืออันเดียวกันเนี่ยเอางี้เลยเอาไปดื้อนี่เลยพอได้ไหมครับเพราะนั้นท่านดูท่านจะรู้ว่าเองนะครับขอให้ฟังคำแต่ละคำให้ทันนะครับหวังว่าคงจะพอเข้าใจเนาะคุณสู่ปัญญาญาณอีกครั้งหนึ่งนะครับลุงช่วยเล่าเรื่องห่วงแห่งจักรวาลเอาละจำลองเลยเขาจะเป็นเพศแม่มดลูกนั่นแหละของเพศแม่นั่นนะครับคือมันเอาห่วงแห่งจักรวาลระบบสุริยจักรวาลทั้งหมดนะฮะอยู่ในมดลูกของผู้ที่เป็นแม่เป็นคำพูดของลุงหมอกไม่เคยเปลี่ยนคำพูดแน่นอนนี่วันนั้นทุกท่านปฏิสนธิเรียกว่าเกิดในห่วงแห่งจักรวาลเถียงผมนะทีเดียวไอ้ที่มันแปลกมากมาจากสเปิร์มของพ่อมันแปลกมากตอนนั้นโอเคไหมส่วนใครที่มันตกมาทุกเดือนทุกเดือนก็เรียกว่าจำเดือนประจำเดือนนั่นนะครับตัวนั้นนะเป็นอิทธิพลของวัฏจักรโลกนะดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์มันเป็นอิทธิพลคือความกดความดันของกระแสนั่นนะครับทำให้เกิดไข่ขึ้นมาในมดลูกของคนที่เป็นเพศแม่นะคือท่านนั่นแหละคำว่าท่านเพศแม่กันแล้วง่ายๆดีสุดโอเคไหมแค่นี้ห่วงแห่งจักรวาลถ้าพูดอย่างนี้ก็คือไข่นี่เกิดเองเลยงั้นนะฮะเนี่ยไข่เนี่ยเกิดเองเกิดเองตามกระบวนการของการเกิดกลไกอะโตเมติกของดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยอธิบายต่อยังได้เหรอทำไมทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังมันก็เกิดการสังเคราะห์ระหว่างพองถ่ายพลังงานให้กับกันและกันเนี่ยฮะระหว่างโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อย่าลืมนะฮะคำว่าห้องแห่งจักรวาลแปลว่าในระบบของสุริยจักรวาลเนี่ยมนุษย์เราคือตัวแทนนะครับจำเลยครับเป็นตัวแทนของระบบนี้นะครับดวงดาวอื่นในระบบสุริยะนี่คือแปลว่าดาวนพเคราะห์อื่นที่หลงเหลืออยู่จะเป็น8ดวงหรือ9ดวงอะไรก็ตามทีของเขาเนี่ยยกเว้นโลกนะมีโลกใบเดียวเท่านั้นเองที่มีมนุษย์อย่างท่านผมจำได้ครับตรงนี้ผมไม่ใช่นักดาราศาสตร์แต่ผมเชื่อว่าเราพูดแล้วไม่ผิดด้วยเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อกรุณาทราบให้ชัดๆตรงนี้บางคนไปติดใจมนุษย์ต่องดงต่องดาวนู่นนี่นั่นก็สารพัดไปละครับดาวดวงไหนจะรู้นะเนี่ย ในระบบสุริยจักรวาลของเราที่มีอยู่ก็มีมนุษย์ของเรานี่คือมนุษย์ดาวดวงนี้แหละโอเคไหมถ้าเป็นระบบสุริยจักรวาลอื่นก็แปลว่ามนุษย์ต่างดาวของระบบอื่นโอเคไหมครับโอเ
คไหมถ้าเขาเป็นมนุษย์อย่างเราเขาอยู่ระบบสุริยจักรวาล นั้นเขาก็พูดภาษาเขาไม่เห็นเราเขาเราก็คือมนุษย์ต่างดาวของเขาเหมือนกันเขาต่างฝ่ายต่างเห็นกันนะย้ำเห็นได้ด้วยจิตอย่างเดียวเท่านั้นเดียวนี้ไม่มีทางอื่นครับไม่มีทางอื่นครับนะเห็นถ้าพอจิตไม่บริสุทธิ์ยังไงก็มันก็ไม่บริสุทธิ์บางครั้งนะครับนะก็คือตามกรอบนี้นะครับก็พูดถึงมนุษย์ต่างดาวเนี่ยก็คือระบบสุริยะจักรวาลอื่นก็จะมองเรามาว่าเราเป็นมนุษย์ต่างดาวของเขาเราก็มองของเรามองเขาเป็นของเราแต่จะต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นทีนี้พื้นฐานจิตบริสุทธิ์ต่ำสุดก็ต้องเป็นพระอรหันต์นะครับต่ำสุดก็คือพระอรหันต์สูงสุดก็คือพระเจ้าโสทากนาคากสิทาก็ยังไม่สามารถสื่อสารถึงจุดที่เกินกว่าสุริยะจักรวาลหรือไปรู้จักรวาลอื่นนะครับคือตรงนี้นะครับก็เห็นกันลางๆเลื่อนๆไปเงี้ยก็ยังดีนะยังมีโฉมเขาเห็นกันเขาเล่าโฉมกันฟังกันฟังไปครับไม่ได้หมดไม่ได้มีความเสียหายจะประการใดสำคัญว่าตัวเราเองแปลว่าท่านกับผมนะครับว่าเราก็หาพลังงานบริสุทธิ์ในตัวเองให้เจอสุดท้ายในที่สุดจะไปเจอสิ่งนั้นก่อนที่จะอะไรเป็นชาติสุดท้ายต้องให้เห็นหมดแหละนะคนที่จะเป็นชาติสุดท้ายได้ต้องเห็นสิ่งที่พูดมาทั้งหมดจำเลยแต่ขอให้ทราบไว้นะเผื่อแผ่แบ่งปันกันเดี๋ยวโอเคนะผมก็คงจะเข้าใจรอวันเข้าถึงจึงจะรู้และเข้าใจโดยแจ้งนะครับย้ำรอวันเข้าถึงกายใจจิตจิตบริสุทธิ์เมื่อใดก็จะรู้เข้าใจโดยแจ้งด้วยตัวของท่านเองโอเคจบไหมใช่ได้เอาละผมตอบเรียบร้อยแล้วนะข้อคำถามที่ยังมีมาไปอยู่กันแล้วตอบอ้าวมาต่อสุดท้ายดูสิมีคำถามเพิ่มเติมหรือเปล่าคุณเก้าเจริญผลนะครับการขอพรจักรวาลทำไมบางอย่างเรานึกภาพมันเกิดขึ้นจริงอ๋อจินตนาการคำว่าขอพรคือจินตนาการโอเคไหมคือนึกเพราะนึกในโบสถ์ในวิหารไหนๆเขาก็ได้ในระดับนั้นโอเคไหมได้ในระดับนั้นอย่าหลงดีใจกันแล้วกันนึกเอาเนี่ยที่จริงเวลามันได้จริงคือมันต้องสวดความนึกคือจะกำลังจะตอบตรงนี้คือไม่ทันฟังจบก็คือไอ้ที่เห็นนะครับไม่ใช่อย่างที่เข้าใจแน่นอนไอ้ที่เห็นไม่ใช่อย่างที่เข้าใจที่ตามที่นึกแต่ที่เห็นน่ะคือเห็นตามที่นึกงงไหมเนี่ยคือความจริงแท้มันต้องเกินนึกเกินคิดก็คือพลังงานบริสุทธิ์ก็คือหยุดคิดนะครับตามจริงแท้ที่เข้าใจว่าไปเห็นสิ่งที่เป็นจริงนั้นนะครับคือจริงตามคิดโอเคไหมจริงตามคิดแต่ยังไม่ใช่จริงตามที่เกินเนื้อเกินคิดหรือแม้แต่เกินเนื้อเกินคิดและแม้แต่หยุดคิดก็คือที่เห็นอยู่นั่นนะครับเห็นความเท็จอยู่หรือเห็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่นะครับตามสักกายะของตัวเราที่อยู่บนพื้นฐานของภายในตัวเราที่เรามีความสว่างมากเท่ากับเท่าไหร่ประมาณนี้มีเงินในธนาคารอยู่100บาทก็เห็นได้แค่100บาทแต่ถ้าใช้คำว่านับไม่ถ้วนเนี่ยมีเงินนับไม่ถ้วนเนี่ยนะครับก็คืออะไรอ่ะนี่คือเปรียบเทียบนะครับมีเงินนับไม่ถ้วนหรือแม้แต่ไม่ต้องใช้เงินอีกเลยอ่ะแต่มีทั้งหมดเลยนั่นน่ะไม่ใช้เงินอีกแล้วไม่ต้องใช้เงินแลกแต่มีได้ทั้งหมดนั่นคือเป็นจริงไปเลยนะครับโอเคไหมฮะถึงจุดนี้เพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามที่ยังนึกคิดอยู่หรืออธิษฐานขอพรอะไรก็ตามแต่มันมีผลต่ออะไรครับจินตภาพหรือว่ามีผลต่อระบบความรู้สึกของเราในเรื่องของการเห็นภาพขนลุกขนพองนู่นนี่นั่นก็คือรู้สึกอย่างไรก็ได้เท่าที่กับรู้สึกคิดอย่างไรก็จะเห็นตามสิ่งที่ตัวเองคิดนั่นแหละครับ
ส่วนจะได้จริงได้มาได้หรืออะไรก็ตามมันได้ตามที่คิดกับได้ตามที่รู้สึกไปเรียบร้อยแล้วแต่ของจริงที่จะได้มาตามที่ขอไปนั้นน่ะจะได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงครับสุดท้ายก็ต้องไปทำเอาทำเพื่อให้มันได้ครับทำก็ตรงนี้ก็คือไปตามฐานของความรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องตรงจริงตามหลักธรรมชาตินะครับมันก็จะว่ากันไปเป็นนัยยะอีกทีนึงจะได้เท่ากับที่นึกคิดที่เป็นของจริงอะนะฮะไม่รู้ว่านึกคิดอะไรได้หรือไม่นั้นก็อยู่ที่สัดส่วนของของอะไรของธรรมชาติของตัวเราที่เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หรือความเข้าถึงความไม่บริสุทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์จนไปถึงความบริสุทธิ์เกินกว่ากี่เปอร์เซ็นต์โอเคนะครับก็ยากไปครับผมว่าถึงแปลก็ยากคือนึกคิดก็ได้แค่นึกคิดประมาณนี้ฮะจะรู้สึกอะไรก็คือแค่เท่าที่รู้สึกไม่ได้เกินไปกว่านี้ครับแปลว่าต้องไม่นึกนึกเอาได้ก็ดีในระหว่างผู้ที่เขาทำได้ทุกคนแหละครับได้มากได้น้อยต่างกันโอเคไหมครับนี่แค่นึกเอานะนึกเอานึกเอาคือจินตนาการเอาแล้วขอพรอย่างเรียกว่านึกเอาดื้อๆเนี่ยโอเคไหมครับได้นะทั้งหมดที่ขอตัวเองนั่นแหละครับไม่ได้ขอใครหรอกครับตัวแทนอัตลักษณ์ของสิ่งนอกตัวที่เราไปนึกหรือว่าขอพรสิ่งนั้นที่บอกสิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วสิ่งนั้นไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เราศักดิ์สิทธิ์เท่ากับเท่าไรเราก็ได้เท่ากับความศักดิ์สิทธิ์ของเราเท่ากับเท่านั้นฮะไม่ใช่ว่าสิ่งนอกตัวนั้นน่ะมาให้เราโอเคมั้ยครับแต่ถ้าจะเป็นความปรุงแต่งหรือสืบเนื่องต่อกันที่มีความสัมพันธ์ในเชิงของการแทนค่าแทนความหมายแล้วน้อมนำให้เราเนี่ยรวมความรู้สึกเป็นหนึ่งหรือใกล้ความเป็นหนึ่งเดียวได้มากที่สุดมันก็เข้มแข็งแข็งแรงมากที่สุดแต่มันทั้งหมดก็ยังไม่บริสุทธิ์อยู่ดีเพราะว่ามันนึกคิดเอาครับนึกออกไหมฮะไม่บริสุทธิ์อยู่ดีมันนึกคิดเอามันจุดที่มันบริสุทธิ์ก็ต้องหยุดความนึกความคิดพอหยุดความนึกความคิดไปนึกคิดมันก็เป็นจริงตามนึกคิดอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ครับมันจะคนละรูปแบบกับความไม่บริสุทธิ์อีกทีนึงด้วยนะครับสิ่งนั้นนะฮะอันนี้ก็ต้องเป็นเอลมี่เพราะว่าผมแค่แปลนะครับโอเคเนาะก็คือระดับสติปัญญาระดับไอ้ความสุขมันคิดที่มีอยู่นะคนที่ได้ก็คือคนที่ทำอะไรได้สำเร็จตามที่นึกก็บอกว่าไอ้การขอพรจากพระจงพระเจ้าน่ะดีจริงๆมันไม่ใช่เพราะเนี่ยเอาใช่กันใช่แต่มันใช่ไม่ใช่ 100% โอเคไหมครับมันได้ 60% ได้ 70% ได้ 80% ประมาณนั้นครับเดี๋ยว 90 อะไรก็ว่ากันไปแต่ 100% เนี่ยมันไม่ต้องนึกแปลว่ามันเกินนึกไปแล้วมันก็หยุดความนึกความคิดนี่คือได้ 100% ก็แปลว่านึกอธิษฐานก็แปลมันก็พอได้นะฮะอธิษฐานรู้อธิษฐานเห็นคนนี้เห็นจริงๆนะครับคนไหนที่มีการฝึกปรือกายใจจิตหรือว่าสมาธิเนี่ยนึกเห็นแค่นึกก็เห็นเป็นความจริงครับภาวะนึกและเห็นนั้นนะฮะในสายของพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าบุคลาธิฐานจำเลยครับตรงนี้บุคลาธิฐานแปลว่าใจกับจิตทำงานสวนทางคนละครึ่งโอเวอร์แลปกันมาครึ่งไม่รู้ใจมาสักก่อนแล้วอินฟินิตี้มาแล้วกันวิธีจำลองภาพจิตก็มาจากอินฟินิตี้เหมือนกันนะเพราะว่าเรามาเจอปุ๊บจิตกับยันมาตัวทีนี้มันก็โอ้แหลมซ้อนกันไปอย่างเงี้ยใช่ไหมจิตกับยันมาพันแค่นี้ภาวะเนี่ยครับเรียกว่านึกอะไรเห็นแหละนะคนไหนที่มันเข้ามาถึงแค่ฝ่ามือก็นึกได้แค่ฝ่ามือจะเป็นเทวดานั่นครับเลื่อนเข้าไปอีกทีนึงนึกไปอีกทีก็เห็นพวกเทพพรหมแบบนึกไปถึงสองก็เห็นเทพเห็นพรหมเพราะนี่คือกลุ่มพวกนี้จะพูดถึงเทพจะโดนพูดถึงคำว่าพระเจ้าจริงๆพระเจ้าไม่มีภาษาครับมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ไหนมาไปนู่นเลยเวลาไปเห็นไหมฉะนั้นต้องเข้าใจแยกให้ได้ไม่งั้นท่านหลงทางท่านเองนะเพราะเรื่องนี้คือพระเจ้าครับไม่ต้องนึกคิดพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องนึกคิดพระธรรมก็ไม่ต้องนึกคิดภาวะของพุทธพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องนึกคิดและก็ไม่ได้หมายความต้องไปถวายข้าวพระพุทธก็ไม่มีนะครับไม่มีในแบบที่เขาว่านะครับก็มีในแบบที่บ้านเราต่อทีวีว่านี้บ้านเราต่อทีวีว่าก็
ว่าเรื่องของเป็นเช่นนี้แล้วไปการันตีอะไรการันตีด้วยความสามารถก็คือ2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจนะครับในเรื่องของสุขภาพมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนี่แหละฮะนั่นคือตัวชี้วัดหรือตัวคอนเฟิร์มนะครับว่าพระเจ้า A B C D F G นะครับอันไหนล่ะของจริงแท้อะไรประมาณนี้ครับอยู่ที่คำอธิบายนะครับแล้วก็สอดคล้องต้องตรงจริงตามหลักธรรมชาติแล้วก็คอนเฟิร์มกันด้วยความสามารถซูเปอร์แมนต้องบินได้นะครับถ้าไม่ใช่ซูเปอร์แมนแล้วมาบอกเป็นซูเปอร์แมนแล้วมันบินไม่ได้ก็ไม่ใช่ซูเปอร์แมนประมาณนี้เปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบนี่ไม่มีใครมาพูดอยู่แล้วล่ะยกเว้นลุงหมอคนเดียวในแผ่นดินนี้กล้าพูดด้วยครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่ทำมาที่ถามมาไม่มีอะไรผิดนะครับแต่มันถูกไม่หมดงั้นพยายามทำให้มันถูกให้มันหมดให้มันตรงให้มันสมเข้ามันเองโอเคไหมเราจึงจะเวลาคนที่เป็นชาติสุดท้ายได้นะคนนั้นเข้าสู่พระเจ้าโดยปริยายเข้าสู่พระนามบริสุทธิ์จริงๆไม่อยากจะให้พูดคำว่าพระเจ้านะเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นภาษาคาหูคาใจกันมานานหลายร้อยรุ่นพอถ้าพูดคำนี้มันจะล็อกครับว่าเข้าใจว่าพระเจ้ามีตัวตนมีเนื้อหนังเป็นบุคคลหรือเป็นสิ่งที่แทนค่าได้ซึ่งไม่มีนะฮะจุดนั้นนะครับไม่มีภาษาเกินภาษาเกินความรู้สึกเพราะมันไร้ความรู้สึกมันเกินกว่าสิ่งใดก็แล้วกันครับเกินไปหมดเลยครับชัดเจนนะครับทั้งหมดนี้ว่าครับผมภาษาพวกนี้แต่ว่าเถอะถ้าไม่มีภาษามาเล่าสู่กันฟังมันก็ไม่รู้จะต่อเชื่อมโยงกันยังไงโอเคนะขอให้เข้าใจตามที่ลุงบอกสรุปเอาไว้ก็แล้วกันเนี่ยเกินภาษาสิไม่เกินภาษาเพราะคนจะรับสิ่งของนี้ได้ก็รับด้วยความรู้สึก feeling นะเช่นได้ยินฟังจากภาษาลุงหมอพูดเป็นภาษาใช่ไหมล่ะเข้าหูสู่ใจแล้วมันจะกระเพื่อมเองครับนะคลื่นนี้จะกระเพื่อมเองโอเคไหมครับเข้าตาสวรรค์ผมจะเร่งด้วยตานะครับผมจะใช้แสงผมเนี่ยนะตอนนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนผมจะไว้รักษาผู้คนรักษามนุษย์นะไม่ใช่รักษาโรคนะผมรังเกียจมากนะคำว่าโรคให้รู้ก่อนใครก็ตามที่ตั้งชื่อคำว่าโรคนู่นนี่ใส่กับมนุษย์ผมถือว่าใส่ตราบาปให้กับมนุษย์ภาษาผมหนักนะใครก็ตามที่จับยัดชื่อโรคใส่มนุษย์ใครก็ตามในโลกนี้ผมถือว่าใส่ตราบาปให้กับมนุษย์ผมจะเรียกว่าให้โทษแก่มนุษย์ตัวไปโทษให้ถึงคนคนนั้นกลุ่มนั้นโทษทีขออนุญาตต่อไปมันจะเกินไปภาษาผมนะเดี๋ยวผมกักคนรุ่นใหม่เอาไว้นะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นไปยังลูกหลานเขาอีกคนรุ่นใหม่ก็คือเกิดหลังเมื่อกเราสามเจ็ดผมจะกักไว้ตรงนี้นะถ้าเขาได้มาฟังอะไรต่างๆลุงหมอแล้วสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันจะไม่เข้าไปถึงตัวเขาหรอกเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้แชร์ให้กับลูกหลานได้ฟังถึงเขาจะด่าเมียพ่อเราก็ช่างคืนนี้นอนดูกันนิ่งเลยใช่ไหมฮะหลับแล้วเนาะเขานะครับลูกหลานระวังดีจ้ะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดมันไม่เสียหายจากประการใดครับฝากเอาไว้มากๆเอาไว้หน่อยนะครับ ถ้าหนูตายไปเหลือแต่พลังงานไม่บริสุทธิ์แต่ไม่มีพลังงานที่บริสุทธิ์เหลือแล้วแต่ไม่มีพลังงานที่บริสุทธิ์เหลือแล้วเพราะไม่มีดินน้ำลมไฟ สองประโยคนะครับฟังดีเอาแบตเตอรี่หมดแล้วไอ้ตัวนี้หมดแล้วหมดแป๊บเดียวเปลี่ยนเลยดับคามือแบบนี้ไม่รู้จะเอาอะไรมาอ้างถึงที่นี่คือผมดับคามือก็ความจริงมีสายชาร์จแต่ไม่ได้เสียบหรอกผมไม่ได้ดูสิดูหน้าจอตรงนี้ดีกว่าว่ามีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมครับเอาละพี่ภูพลนะฮะที่ฟังเนี่ยครับถามว่าผมทำให้งงมากกว่าเดิมหรือเข้าใจมากกว่าเดิมครับพี่ทางด้านเนี่ยนะฮะดูผมดักทำมือโอเคโอ้โหวันนี้ขึ้นมาร้อยชีวิตร้อยกว่าชีวิตเลยครับดูสิดูหน้าจอมันไม่กว่าก ดผิดเลยมีอะไรที่จะกดได้นะเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวกดผิดแล้วไปกันใหญ่นะผมนี่กดผิดกดถือไปเรื่อยเลยกดผิดกดถือฟังต่อนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบไม่ได้หายนี่ไปไหนโอเคกลับมาแล้วพี่ภูสามารถไปหาเรื่องที่อยากรู้ที่เข้าใจยากในคลิปลุงหงอกมาให้แปลก็ได้นะครับพี่
ผมไล่ไปเรื่อยสัมผัสถึงผมได้ครับผมจะทำให้ถูกต้องทำไงครับคุณทางโลกเดินทางธรรมก็ถือว่าเป็นหน้าใหม่นะครับยินดีครับสัมผัสถึงผมได้ไหมครับฟังให้ดีนะฮะถ้างั้นแปลถ้าหากว่าคำถามนี้แปลว่าท่านจะส่งอะไรมาให้กับผมนะฮะผมสัมผัสได้ไหมเพราะว่าสัมผัสถึงผมได้ไหมครับจริงๆท่านจะเป็นผู้รู้เองนะครับท่านจะต้องรู้สึกเองถ้าหากว่าได้รับพลังงานจากเสียงผมขนาดนี้นะครับแล้วท่านจะรู้ของท่านเองผิวกายท่านจะโต้ตอบเองนะครับอีกทีนึงนะสัมผัสถึงผมได้ไหมครับผมจะทำไงให้ถูกต้องแปลว่าผมจะสัมถ้าเป็นผมเป็นคุณนะคุณทางโลกผมจะรับพลังงานนี้ได้ไงครับแล้วผมจะรู้สึกเนี่ยถ้าผมเป็นคนนะผมจะตั้งคำถามอย่างนี้โอเคนะเดี๋ยวก่อนครับผมสัมผัสถึงผมฟังดีนะครับถ้าผมแปลภาษานะสัมผัสถึงผมแปลว่าให้ลุงงอกรู้สึกไหมลุงออกรู้สึกไหมมีคุณทางโลกอยู่ด้วยครับคำว่าผมคือคุณทางโลกอยู่อย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะผมเป็นทางที่เป็นเครื่องส่งโอเคไหมครับท่านคือเครื่องรับนะท่านรับเครื่องส่งได้ไหมครับเหมือนกับวิทยุมันต้องมีสถานีผ่องถ่ายคลื่นแล้วท่านก็มีเครื่องรับวิทยุรับนะเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งหลักว่าท่านเป็นเครื่องรับรู้สึกอย่างไรเมื่อผมส่งผ่านภาษาและอากัปกิริยาโอเคไหมครับจับจุดนี้ให้ได้และนี่คือที่มาที่ไปที่เปิดท่อให้ในระดับนี้แล้วนะครับขอให้เข้าใจตามนี้มันจะง่ายเยอะเลยครับทำใจในรูปแบบนี้ลุงครับเดี๋ยวนะลุงครับจิตของผมจะเข้าสู่ระดับต้นของพระพุทธศาสนาคือโสดาบันได้ไหมทุกคนทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะครับมีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับที่จะรับรู้กับสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าพุทธบริษัท4ที่จะรู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ชาวโลกสิ่งนั้นคือพระธรรมนะครับพระธรรมพระพุทธเจ้าให้พระธรรมแก่ชาวโลกเพราะพระวรกายพระองค์นั้นได้ผมใช้ภาษาตลาดเผาไปตั้งนานแล้วโอเคไหมครับเหลือแต่พระธรรมโอเคนะทีนี้ถ้าหากว่ามีอัฐิเอากระดูกก็แล้วกันยังมีอยู่ก็เป็นจุดดึงดูดได้นะเป็นเชื้อไฟก็ได้จุดดึงดูดของพระธรรมใดๆก็ตามที่ไหลเข้ามาสู่โลกใบนี้ได้ครับอธิบายในกรอบนั้นก็ได้เหมือนกับที่ผมพูดเมื่อกี้นี้เรื่องของเตาอ่ะเตาถ่านถ้ายังมีแดงๆอยู่ก็เป็นเชื้ออยู่เป็นเชื้ออยู่เพราะนั้นอัฐิของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นจากนั้นก็ตามที่ยงเหลืออยู่ในโลกใบนี้มันมีที่ไหน11 12ชิ้น8ชิ้นยังไงเนี่ยไม่รู้ไปดูหนังพุทธศาสนานะจะเหลืออัฐิอยู่กี่ชิ้นน่ะมันจะเป็น8ได้ไงนะแล้วแต่ละชิ้นนะฮะแต่อยู่จุดนั้นก็ตามในโลกนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดูดมันเป็นแม่ของแม่ดูดอะไรต่างๆนะจากนอกโลกจากนั้นก็ตามเข้ามาในโลกไว้ขอให้คิดในกรอบนี้ให้ได้แล้วมันจะทำให้เราเนี่ยโอ้เฮ้ยนะคนเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้ครับโอเคนะครับย้ำอีกทีนึงใครก็ตามเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าโอเคนะอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าคือพระศาสดาพระองค์หนึ่งนะแล้วก็เรียกเสมอว่าพระศาสดาเอกของโลกเอกคือหนึ่งของโลกนะครับจำด้วยพระศาสดาจะมีเยอะแยะโอเคนะแต่พระพุทธเจ้านั้นเอก only one คือหนึ่งเดียวจำนะครับภาษาพวกนี้น่าคิดน่าพิจารณาครับเอาล่ะนิดนึงเมื่อกี้สงสัยไหมครับว่าเขาจะถามว่าคือความรู้สึกของคนเมื่อกี้ที่ถามอ่ะเหมือนกับผมสมัยก่อนตอนที่ผมรู้จักกับลุงใหม่ๆผมไปรู้จักใครสักคนหนึ่งที่ผมคิดว่าเฮ้ยคนคนนี้เขาสามารถหรือเขาพูดเหมือนกับที่ลุงหงอกเล่าเลยแล้วก็สามารถที่น่าจะต่อยอดกันได้
หรือแม้แต่ว่าบางทีก็นั่งคิดว่าเอ๊ะลุงหงอกจะต้องรู้เราแน่เลยว่าเราคิดอะไรอยู่เราพูดอะไรเราทำอะไรเราจะไม่กล้าเลยเราจะไม่กล้าพูดไม่กล้าทำไม่อะไรเลยครับไม่กล้าทำผิดพลาดไม่กล้าคิดผิดเลยครับซึ่งเมื่อก่อนผมคิดอย่างนั้นก็กลัวว่าอะไรกลัวว่าลุงหงอกจะรู้ประมาณนี้นั่นแหละครับนั่นแหละถามว่าแล้วทีนี้ถามว่าแล้วจริงๆรู้ไหมจริงๆก็ไม่รู้หรอกว่าลุงหงอกรู้ไม่รู้เพราะว่าเราไม่ใช่ลุงหงอกนะครับแต่ที่แน่พอมาอยู่จริงมาเข้าใจจริงๆมาซึมซับจริงๆแล้วก็จะเป็นการตอบแบบเมื่อกี้ที่ลุงหงอกตอบว่าลุงหงอกเป็นเครื่องส่งคนนึงทุกคนเป็นเครื่องรับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคนฟังเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์มันไม่ต้องสื่อสารกันเลยครับมันจะถึงกันหมดไม่จำเป็นต้องสื่อสารเลยครับถึงหมดนึกออกไหมฮะเพราะอะไรเพราะมันสตาร์ทอินฟินิตี้ในที่เดียวกันไงพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับถ้าเข้าถึงแล้วไม่ต้องสื่อสารเพราะมันถึงแล้วมันจะอยู่ในเส้นทางของมันเลยอยู่ในทางด่วนเลยอยู่นั่งอยู่บนทางด่วนเลยครับไม่ต้องอะไรนะครับปีนขึ้นไปจากทางธรรมดาไปเป็นทางด่วนมันจะเป็นอย่างนั้นครับโอเคไหมฮะทีนี้โดยปกติวิสัยก็คือมันมีเบอร์2ไม่ได้เอ้ยมีที่1 2คนไม่ได้ถ้าจะมีก็มีที่2ที่3ที่4ที่5เพราะฉะนั้นไอ้การที่จะมาบอกว่ารู้สึกถึงผมไหมครับนั่นหมายความว่าคนที่ถามกำลังจะบอกว่าตัวเองคือเป็นพลังงานบริสุทธิ์แล้วรู้สึกถึงเขาไหมก็คือเท่ากันกับที่ลุงหงอกเป็นมันก็จะไม่มีเพราะว่าอะไรครับ1มันไม่มี2นั่นคือข้อที่1 2ก็คือสุดที่สุดของสุดที่สูงเนี่ยมันมีเหนือกว่านั้นไหมไม่มีเหนือกว่ามันมีแล้วมีเลยแล้วมีแล้วมี1เดียวนึกออกไหมฮะนี่คือข้อที่2ข้อที่3คืออะไรเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งคำถามนะครับว่ารู้สึกถึงความรู้สึกถึงเราไหมยังไงก็ไม่มีทางรู้สึกในแง่ของการที่เป็นการตั้งคำถามแต่ถ้าจะรู้ได้คือรู้สึกถึงความรู้สึกของการที่คุณยังไม่สามารถรู้สึกถึงความรู้สึกของการเข้าถึงครับงงไหมเนี่ยเหมือนพี่พลบอกเนี่ยพี่พลบอกว่าถึงหมดครับมันไม่ต้องนึกแล้วครับถูกต้องครับพี่พลถึงบอกว่าเหลือแค่ทำอย่างเดียวเห็นไหมผมก็เห็นด้วยครับตอนนี้ส่วนใหญ่ 99% เนี่ยผมพูดอย่างนี้จะหาว่าผมอยากเข้าใจผมตำหนินะฮะผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ 99% ของคนในบ้านเรา .tv ก็ได้หรือที่อื่นก็หนึ่งก็ได้ที่อื่นเนี่ยคนที่พยายามจะทำมันไม่ได้ในบ้านเรา .tv แทนที่จะทำก็ไม่ทำคำว่าไม่ทำก็คือติดด้วยข้อจำกัดอะไรก็ตามทีแต่มีถึง 99%โอเคไหมฮะเนี่ยคนอยากกินไม่ได้กินคนไม่ได้อยากกินได้กินคนอยากกินไม่ได้กินคนอยากกินไม่ได้กินคนไม่ได้อยากกินดันได้กินเออครับเป็นอย่างเงี้ยครับตอนเนี้ยฮะผมต้องบอกยุคนี้ต่อให้ลุงไปบอกว่าหรือบอกคือผมจึงแม้จะยกตัวอย่างขององคุลิมานกับพระพุทธเจ้าครับองคุลิมานไม่รู้ว่าเนี่ยคือที่จะฟันอยู่ข้างหน้าเนี่ยฟันมามากแล้วฟันนิ้วนะฮะตามตำราไล่กระทืบไล่นู่นไล่นี่ไล่ก็พอเข้าใจได้ว่าอะไรว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นคือไม่รู้ถึงความต่างระหว่างความจริงกับความเท็จเสร็จปุ๊บพอวันนึงมาเจอพระพุทธเจ้ามาเจอของจริงเข้าอยู่ตรงหน้ายังไม่รู้เลยครับเห็นไหมเห็นยังเหมือนท่านโกนธัญญาครับพุทธเจ้าต้องมาแท็กมาเช็คแฮนด์มาให้ภาษาครับต้องพูดออกมาสักหนึ่งคำแต่ถ้าเกิดพุทธเจ้าเดินมาถ้าตามซีรีส์ที่ดูอกกัญญาโกนธัญญายังบอกให้ยังไม่ได้แคร์ยังไม่ได้แคร์อยู่เลยนะฮะยังไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้นี่พุทธเจ้ามาแล้วแบบรู้เลยว่าเนี่ยสำเร็จแล้วประมาณนี้ยังนะครับจนพุทธเจ้ามันอ่ะมานั่งคุยกันแล้วก็ปล่อยไปหนึ่งภาษาคำนั้นคืออะไรอ่ะจำได้ไหมฮะคำว่าอะไรที่ได้เกิดเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาอะไรสักอย่างนึงอ่ะเห็นไหมครับจึงได้ปิ๊งปังขึ้นมาหรือแม้แต่ตอนที่
พุทธเจ้าบอกว่าท่านอัญญาลองใช้ดวงตาอันพิเศษสุดของท่านนะดูเราซิว่าเราเนี่ยเราคืออะไรไปแล้วประมาณนี้เห็นไหมฮะท่านอัญญาก็เลยได้มองก็คือมองถึงได้เห็นความเป็นออร่าแล้วจนไปนั่งคุยกันจริงๆแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมครับจริงๆแล้วดวงตาเห็นพระธรรมครับไม่ใช่ได้เห็นธรรมดวงตาเห็นพระธรรมแล้วก็ไต่ระดับไปจนถึงขั้นบรรลุเป็นอรหันต์เลยเพราะฉะนั้นน่ะผู้ชายที่ถามเมื่อสักครู่นี้ครับก็อะไรฮะก็จะรู้ได้ว่าด้วยคำถามก็จะรู้ทันทีเลยว่ายังไม่ถึงพลังงานบริสุทธิ์หรือยังไม่ถึงพระธรรมยังเข้าไม่ถึงก๊อดยังเข้าไม่ถึงออลิก๊อดยังเข้าไม่ถึงปรมัตถ์ยังเข้าไม่ถึงสัจธรรมจึงได้ถามคำถามนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอการที่จะไปบอกว่าลุงหงอกรู้สึกถึงผมไหมเป็นไปไม่ได้เลยโดยสิ้นเชิงจึงเป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นไม่ได้ลุงหงอกจึงบอกว่าในฐานะที่เป็นผู้รับอันเนี้ยได้เพราะผมเป็นเครื่องส่งผมก็คือลุงหงอกส่งแล้วท่านก็ต้องถามตัวท่านเองว่าท่านรับได้ไหมเหมือนกับที่ถามพุทธเจ้าถามอัญญาแล้วนะครับคุยไปเนี่ยหนึ่งประโยคเนี่ยเก็ตไหมถ้าเก็ตปุ๊บคำว่าเก็ตฟังให้ดีนะฮะไม่ใช่เข้าใจนะครับจะต้องตอบแบบถึงหมดอย่างนี้ที่เห็นคุณภูพิพลเนี่ยภูพลเนี่ยครับจะต้องตอบแบบคือคำว่าเข้าใจไม่ใช่คำอธิบายถ้าพูดถึงพระธรรมนะครับพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์เข้าใจไม่ใช่คำอธิบายแต่ถ้าเป็นคำพูดจะเป็นคำที่อะไรครับที่มีความเฉพาะตัวใช้น้อยใช้ภาษาน้อยมากเหมือนทำใดเกิดแต่เหตุดับไปเป็นธรรมดาอะไรนั่นน่ะเนี่ยมันจะภาษามันจะล้ออยู่แค่นี้ฮะจริงในเท็จในจริงมันจะพูดประมาณนี้แต่ไม่ใช่คำอธิบายเป็นตู่เป็นตาเป็นกุ้งเป็นแควนึกออกไหมครับไม่ใช่เข้าใจปุ๊บสิ่งที่ตามมาฟังให้ดีนะครับเข้าใจมันปิ๊งแล้วยังไม่พอนะฮะมันจะได้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งหมดคืออะไรทั้งรูปและนามทั้งจับแยกและรวมได้ผมจะใช้คำนี้ว่าสภาพสภาวะและก็ภาวะถ้าสภาพก็คือความรู้สึกทั่วไปถ้าสภาวะก็คือความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในสภาพไม่สามารถอธิบายสภาวะได้โอเคไหมครับทั้งสองอย่างนี่รู้สึกนะรู้สึกแบบสภาพรู้สึกแบบสภาวะเสร็จปุ๊บถามว่าภาวะรู้สึกยังไงรู้สึกถึงอะไรครับถึงความรู้สึกที่ไม่มีสภาวะและไม่มีสภาพครับเนี่ยฮะเนี่ยการเข้าถึงครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามที่ตั้งคำถามมาก็รู้แล้วว่าจะรู้สึกถึงผมไหมครับก็คือไม่เข้าแต่ต้องถามตัวเจ้าเองว่าเจ้ารู้สึกถึงความเป็นตัวเจ้าได้เท่ากับเท่าไหร่ที่ข้าว่ามาเนี่ยสามตัวนี้ครับที่ฉันเล่ามาเนี่ยสภาพสภาวะและภาวะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคำพูดใดๆอีกเลยนอกจากความรู้สึกด้วยซ้ำไปแล้วในดิสเพลย์ของตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นดิสเพลย์ในชนิดที่แบบว่าเกินรู้เกินตายเกินเห็นเกินเป็นเกินนู่นเกินนี่เกินไปทั้งหมดเพราะมันคือทั้งหมดไม่ใช่แค่ is am are เป็นอยู่คือมันมีคำหนึ่งนะครับคำว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่คือไม่เป็นอ่ะไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรแต่คือทั้งหมดไม่ใช่ไม่คืออะไรแต่เป็นทั้งหมดไม่ใช่ไม่คืออะไรไม่เป็นอะไรแต่มันคือทั้งหมดมันเป็นทั้งหมดไปเลยก็คือคำว่าถึงหมดจึงไม่ต้องสื่อสารอีกเลยไงครับเหมือนอย่างเช่นวันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าในคำสอนบอกว่านัดมาคุย1,250อ่ะจริงไม่ได้นัดนะครับจริงนัดก็ได้อะจริงๆแล้วนัดโดยไม่ได้นัดหมายนัดโดยไม่ได้นัดหมายแบบอะไรแบบให้คนไปบอกสมมติพระอรหันต์จะกระจายกันไปตอนที่พระองค์ให้พระอรหันต์แบบแตกเขาเรียกปล่อยแถวไปให้พระอรหันต์ไปเผยแผ่พระธรรมเนี่ยใช่ไหมครับก็ปล่อยไปมันไม่ใช่การโทรเอาครับไม่ใช่การอีเมลไม่ใช่การโทรนึกออกไหมฮะไม่ใช่การทำแบบนั้นแต่ถามว่าทำยังไงพุทธเจ้าก็แค่เคาะปังหนึ่งเดียวครับปึ้งนี่คืออัตลักษณ์ในการเปรียบเทียบนะครับเนี่ยที่ผมอธิบายเนี่ยจริงๆไม่ได้เอานิ้วเคาะนะครับ
พุทธเจ้าแค่เกินนึกเกินคิดแล้วก็ถอยหลังมานึกคิดเสร็จปุ๊บดิสเพลย์โชว์ที่อยู่ในเล้งเดียวกันคลื่นเดียวกันย่านเดียวกันคือไร้คลื่นไงครับไร้เสียงไร้รอยต่ออยู่ในสภาวะอยู่ในอะไรครับอยู่ในภาวะทั้งหมดอยู่ในภาวะทั้งหมดแล้วเข้าใจเข้าถึงทั้งหมดในสภาวะและภาวะเนี่ยพุทธองค์แค่คลิกเนี่ยผมยังไม่อยากใช้คำว่านัดมันเป็นภาษาไปแล้วเห็นไหมฮะพุทธองค์แค่ตดขยับสีข้างเนี่ยฮะขยับแขนเนี่ยครับขยับนิ้ว1นิ้วหรือหายใจเข้าเท่ากับออกนั่นแหละครับแค่หายใจเข้าเนี่ยก็นัดเขาเรียกสื่อสารเนี่ยฮะที่เป็นเกินสื่อสารเนี่ยตัวไร้คลื่นเนี่ยครับก็ถึงพระอรหันต์แล้วครับพระอรหันต์ก็ดิสเพลย์ที่พระอรหันต์เป็นหน้าจอหรือเป็นการแทนค่าอะไรก็ตามก็จะรู้เป็นในแล้วว่าต้องย้อนกลับมาหาพุทธองค์แล้วครับเนี่ยจุดนี้ครับนี่ถ้าให้แอลมี่อธิบายก็จะลึกซึ้งเกินกว่าผมเยอะแต่ว่าผมอธิบายนี่แปลที่แอลมี่ว่ามาแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดนะครับซูซานเธอแหมมาฟังตั้งนานโอเคเราไปดูว่าซูซานว่ายังไงชอบงานแปลจังทำให้เข้าใจมากขึ้นเช่นที่บอกว่าซูเปอร์แมนต้องบินได้ถ้าบินไม่ได้มันก็ไม่ใช่ซูเปอร์แมนเนาะใช่เวลาบางทีบางครั้งเวลาเราฟังลุงหงอกเล่าเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะสิ่งที่เล่ามันเข้าใจไม่ได้ผมก็เห็นใจว่ามาถึงวันนี้ง่ายๆเลยนะผมจะแสดงถึงความเป็นตัวเองมากก็ไม่ได้มันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของบ้านเราดอททีวีแต่ถามว่าถ้าผมเอาภาษาเอากับกริยาเอาหลายๆอย่างมาแทนค่ายเข้าใจง่ายเนี่ยผมว่าผมทำได้เยอะแล้วนะแต่ก็อีกนั่นแหละคนที่ฟังอยู่ก็ไม่ใช่คนที่ร่วมสมัยแบบเราไม่ใช่ยุเราคนที่มาฟังหรือคนที่มาติดตามมาจน Subscribe แล้วก็กดการติดตามใน Facebook Fanpage พวกนี้ก็ไม่ใช่คนทั่วไปที่หมายความว่าจะไม่ใช่อัตราส่วนด้วยแบบว่าถ้าผมทำคณะตลกหรือทำเกมโชว์หรือว่าทำละครนะฮะหรือว่าสร้างเพจขึ้นมาเพื่ออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับทางโลกก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จด้วยแต่ถ้าทำงานในหมู่ในกลุ่มนั้นก็คงจะมีคนติดตามถ้าทำมาให้มันเป็นตลาดสดตลาดแห้งแต่พอมาพูดเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้และมันเป็นเรื่องของความเข้าใจอันลึกซึ้งที่มีความเฉพาะตัวสูงเนี่ยคิดดูเวลาแทนค่ามาเป็นภาษาในการอธิบายให้เปิดความเข้าใจเข้าใจก็ยังไม่ใช่นะซูซานไอ้ที่บอกว่าเข้าใจเนี่ยยังไม่ใช่นะครับเพราะตัวเข้าใจมันตัวรู้สึกมันถึงพอความเข้าใจมันผ่านความรู้สึกมันจะรู้ครับมันจะรู้ตัวเองครับเสร็จก็ไต่ตามระดับของรู้ตัวเองไปเรื่อยๆตั้งแต่โสดากัสสนาคาแล้วเข้าสู่ความเป็นอรหันต์ก็คืออะไรรู้ตามสเต็ปของความไม่บริสุทธิ์ไปก่อนรู้ตัวเองจริงแต่รู้ความไม่บริสุทธิ์ของตัวเองไปจนสิ้นสุดความไม่บริสุทธิ์ตัวสุดท้ายคือ 99% นั่นแหละพอขึ้นแตะ100มันก็พลิกตัวใช่ไหมครับผมต้องบอกว่าทำยังไงอ่ะณวันนี้ศาสนิกในการที่จะทำไปซึ่งได้มาเพื่อให้ได้ความเป็นดินแดนแห่งพระเจ้าหรือดินแดนแห่งพระนิพพานดินแดนแห่งที่สุดแล้วเนี่ยถามว่าคุณไปรู้ตอนไหนอ่ะว่าอะไรตอนตายเหรออีก5นาทีตายแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่อย่างที่เราลงทุนลงแรงไปอ่ะปฏิบัติแทบตายห่าทำบุญแทบตายห่าไม่ได้ปฏิเสธการปฏิบัติไม่ปฏิเสธการทำบุญนะครับแต่วิธีการนะครับมันน่าจะ develop มันน่าจะ adapt ได้ไหมมันน่าจะเป็นอื่นหรือเปล่านะครับหลงมุนเมาบุญบ้าบุญเสิร์ฟบุญชงบุญหรือว่ามองบุญเป็นอัตลักษณ์ในการที่จะไปแทนค่าให้มันเป็นสิ่งที่มีตัวตนหรอประมาณนี้ฮะนั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่ว่ากันไปแต่ถามว่าคืออีกวินาทีเนี่ยสมมติจะต้องตายแล้วในทางทฤษฎีบอกว่าถ้าไม่ไปเกิดใหม่ก็คือหมดการไหว้ตายเกิดต้องหยุดคิดให้ได้หยุดคิดได้เสร็จปุ๊บก็เข้าสู่ดินแดนแห่งความเป็นปรมัตถ์เข้าสู่ดินแดนความเป็นพระเจ้าแต่ยังหยุดคิดไม่ได้อยู่เลยอ่ะตอนตายยังกลัวตายอยู่เลยยังตกใจอยู่เลยยังเห็นภาพอนุสัยยังเห็นบันทึกภพชาติอยู่เลยอ่ะมันก็ต้องไปเกิดใหม่ทีเนี้ยอ้าวแล้วที่ทำมาเสียแรงเปล่าไหมอ่ะมันไม่เหมือน
ประกันเคลมรถนะฮะรถชนปุ๊บเกิดอุบัติเหตุปุ๊บมาเลยประกันไม่เกินครึ่งชั่วโมง15นาทีก็มาแล้วแล้วก็ตกลงแล้วก็แยกย้ายแล้วก็ไปซ่อมเออเอาอะไรเป็นตัวการันตีครับผมจึงแนะนำว่าลองเอางับอากาศเข้าไปแจมเผื่อมันจะได้รู้สึกตัวก่อนที่มันจะไปเพราะโดยแพทเทิร์นโครงสร้างอ่ะการงับอากาศมันทำให้รู้ตัวก่อนที่มันจะเจ็บปวดมึนงงเบลอชามันคือการรักษาตัวเองแล้วก็รู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองด้วยก็แสดงว่ามันก็เป็นแพทเทิร์นที่เอาไปสอดคล้องต้องการกับความเป็นแพทเทิร์นก่อนตายคือเอ้ยโครงสร้างเดียวกันมันก็สูตรเดียวกันสมการตัวเดียวกันเอาไปรู้ก่อนที่มันจะไปไงเพราะว่าอะไรรู้อะไรรู้ว่าคิดอยู่หรือรู้ว่าหยุดคิดได้ก็ถ้ามันพัฒนาทุกวันทุกวันมันทำทุกวันทุกวันทุกวันมันจะไม่เพิ่มขึ้นได้อย่างไรในเมื่อเราพัฒนาทุกวันเมื่อวันก่อนเรายังไม่รู้จักกันนี่ไงวันนี้เรามารู้จักกันแล้วก็มาขับอากาศใส่กันแล้วเราก็มารู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองด้วยกันด้วยตัวของตัวเองต่างหากเห็นไหมครับเพราะการันตีตัวสุดท้ายเนี่ยผมว่าการันตีตอนที่อะไรครับยังเดินได้เหินได้ยังปรับตัวได้ยังกลับใจได้ถ้าไปแล้วครับมันไม่ใช่อ่ะแล้วมันแก่แล้วอ่ะมันจะตายแล้วมันนอนแล้วอ่ะมันไม่ไหวแล้วครับแล้วมันจะกลับตัวยังไงอ่ะจะถอนทุนได้ยังไงที่ทำลงไปทั้งหมดจะถอนคืนได้ยังไงในเมื่อมันไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้แล้วอ่ะครับพอเข้าใจที่ผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบไหมครับถ้าเรารู้ตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าอ๋อบุญคือแบบนี้บาปคืออย่างนี้ดีคืออย่างนี้ชั่วคืออย่างนี้พลังงานบริสุทธิ์คือแบบนี้ไม่บริสุทธิ์คือตรงนี้ดินแดนแห่งพระเจ้าคืออย่างนี้ถ้าเรารู้ก่อนรู้อ่ะครับรู้ก่อนตายอ่ะถ้าเรารู้สึกได้รู้ได้อ่ะครับแล้วเรามีสิทธิ์ได้แล้วยุคนี้เป็นยุคที่ง่ายด้วยแล้วก็ออกแบบหรือดีไซน์ไปเลยครับอีกกี่10ปี20ปีกว่าเราจะตายใช่ไหมฮะทีนี้เราก็ดีไซน์เนี่ยโหยอีกตั้งหลายปีกว่าเราจะตายใช่ไหมฮะอีกตั้งกี่วันกี่เดือนกว่าเราจะตายแล้วก็วางแผนก่อนตายเห็นยังพอเห็นภาพไหมครับโอเคเนาะถ้าบินไม่ได้ก็ไม่ใช่ซูเปอร์แมนและชอบที่ TTM ส่งหนังให้ดูแล้วถ้าแปลหนังอีกจะดีมากอยากดูแบบเข้าใจอย่าง TTM อ้าวเราล่าสุดดูเรื่องอะไรก็บอกมาดูลูซี่ดูคอนแทคดูอะไรโวครับดูผู้มาเยือนดูคอนแทคดูแอนด์1 2 3จริงแล้วดูมาเวลดูให้หมดทุกอันเลยมันได้หมดนะครับนอกนั้นก็ The Matrix ก็ไปดู1 2 3 Reloaded นะครับได้นั่นก็ดีดูเริ่มต้นก็ดู The Matrix ก็ได้ครับนะฮะส่วนแปลหนังก็อยากจะแปลแต่ว่าตอนนั้นจะเคยแปลแต่ว่าพอหนังมาเปิดมันติดลิขสิทธิ์ครับนะฮะก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาฟังกันต่อเนาะโอเคเมื่อกี้พอเข้าใจไหมนึกออกไหมผมว่ามันน่าลงทุนนะถ้าหากว่าเราลงทุนไปแล้วเราถอนทุนได้เรากลับตัวได้เรากลับใจได้เพราะตอนนี้ไอในทางทฤษฎีครับผมก็เอาในทางทฤษฎีในเชิงทางปฏิบัติจริงในตามตำราที่ว่ามาหมายความว่าอะไรเจ้าชายซื้อถาเองก็ต้องอำลาอาจารย์ตัวเองแล้วก็อำลาเพื่อนตัวเอง5คนแล้วไปอยู่กับตัวเองมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับการที่เราอะครับวางครูบาอาจารย์ไว้ข้างๆแล้วเราก็ไปทำเองเสร็จปุ๊บเราเคยอ่านเราก็ไม่ต้องอ่านอีกแล้วตำราเราต้องอ่านตัวเองเราเคยเชื่อเขาต่อไปเราก็ต้องเชื่อตัวเองเอาประสบการณ์ตรงเอามาสอนเราเองนึกออกยังครับเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องไม่มีครูบาอาจารย์แล้วมันต้องไม่มีตำราแล้วมันต้องไม่มีเขาเล่าว่าแล้วมันต้องมีแต่ตัวเราแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บพอเราทำไปเราก็มีตัวแบบของการต้นแบบคืออะไรครับรู้ก่อนตายหรือรู้ก่อนรู้ที่จะไปตายเนี่ยก็คือแอลมี่หรือลุงงอกไงเส้นทางนี้เราก็มีตัวแบบการันตีไว้แล้วครับว่าเป็นตัวแบบนี่เป็นบ้าเราดอททีวีสมัยก่อนเราไม่เคยรู้สึกถึงความรู้สึกเราก็ได้รู้สึกถึงความรู้สึกที่อยู่ภายในจากการงับอากาศสมัยก่อนเราปฏิบัติธรรมแทบสิ้นเนื้อประดาตัวสุดจิตสุดใจถวายสุดริมที่มาตัวทั้งคารวาสทั้งยูนิฟอร์มแล้วไม่ยูนิฟอร์มเสร็จปุ๊บเรารู้เคยรู้สึกแบบที่เรารู้สึกวันนี้ไหมอ่ะแล้วพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้แย่งลูกค้านะครับก็ไม่ได้คิดใครเป็นลูกค้าเพราะว่านิทานธรรมชาติอย่าเชื่อในวงเล็บกินเปล่าแล้วก็ขายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเห็นไหมฮะ
แล้วก็มานั่งแปลให้ฟังอย่างนี้ด้วยเห็นไหมครับมันมีที่ไหนมานั่งแปลสิ่งที่ยากให้มาง่ายให้ไม่ต้องก็คือขย้อนให้แล้วคืนอย่างเดียวคืนอย่างนี้คืออย่างที่พี่พลว่าก็คือทำอย่างเดียวครับจะรู้เองครับแล้วรู้ไวด้วยครับยุคนี้มันเป็นยุคของมันจริงๆครับมันเป็นยุคของมันครับเอลมี่ตื่นแล้วเหนื่อยเห็นไหมผมยังไม่นอนเลยเห็นไหมผมไม่นอนครับเพราะว่าผมอะไรอ่ะผมไม่ได้มีความสุขนะผมก็ไม่ได้สุขนะครับหรือผมไม่รู้อย่างนี้มานั่งแปลงเอ้ยผมเอ้ยรอดแล้วไม่ใช่ผมก็มีความทุกข์ของผมเหมือนกันตามช่วงวัยตามพัฒนาการนะครับหรือแม้แต่ไอ้ความทุกข์นี่แหละมันทำให้ผมได้มาลั่งเล่าได้ด้วยไงครับนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาเรียกผมรู้ว่ามันต้องทำอะไรก็เหมือนกับที่กำลังบอกทุกคนนะครับให้รู้ว่าตัวเองอ่ะต้องทำอะไรในรูปแบบของภายในไม่ได้บอกว่าให้ไปทำอะไรในรูปแบบภายนอกที่เป็นประกอบอาชีพหรือว่าไปรู้ทางโลกของทุกท่านไม่ใช่แต่ภายในอ่ะจัดสรรมันอย่างไรเพื่อให้มันอะไรครับอยู่รอดอยู่เป็นอยู่คือไหมได้ไหมประมาณนี้ด้วยการงับอากาศนะครับก็ว่าด้วยกรอบของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์รักษาตัวเองได้พอรักษาตัวเองได้มันก็รู้ตัวเองก็รู้สึกถึงความรู้สึกที่เกินกว่าความรู้สึกที่ทั่วไปที่ตัวเองจะรู้สึกได้มันก็คือสภาวะนั่นเองก็อยู่แค่นี้ครับโอเคไปฟังต่อครับผมก็กำลังมันเหมือนกันนะทีนึงโอ้ยวันนี้เยอะเลยคุณจิตรู้ในตัวรู้สาธุโอเคนะครับเอาเป็นว่าผมตอบไปนะคุณจิตรู้นะครับลุงครับจิตของผมจะเข้าสู่ระดับต้นของพระพุทธศาสนาคือโสดาบันได้ไหมมีสิทธิ์แน่นอนง่ายด้วยนะครับขอให้ทำความเข้าใจกับลุงหมอพยายามนำพาแล้วภาษาพวกนี้ก็ไม่ต้องไปติดครับไม่ต้องไปกิ่งเกรงไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปเอามากดดันตัวเองไม่ต้องเอามาปรามาสตัวเองโสดาไกทานาคาและอาหันเนี่ยฮะเป็นภาษาเป็นมายาเป็นตัวสกัดกั้นคำว่าสมาธิเนี่ยครับก็สกัดกั้นสมาธิเนี่ยนะครับเป็นตัวสกัดกั้นตัวเราครับภาษาเนี่ยครับเป็นตัวสกัดกั้นตัวเราครับจริงๆไม่ต้องไปกลิ่นเกรงไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องให้ค่าให้ราคาครับเอาความรู้สึกเราเป็นหลักครับและเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกจากการกระตุ้นในการรับอากาศของตัวเราไม่ใช่ความรู้สึกอีโก้นะครับไม่ใช่สุดโต่งอีโก้หรือว่าเหตุผลไม่ใช่นะฮะความรู้สึกมันเกินกว่าเหตุผลโอเคนะครับไม่ต้องไปสุดจิตสุดใจถวายหัวหรือถวายตัวไม่ต้องครับไม่ต้องไปอะไรเลยครับเป็นแค่ภาษาในการอธิบายให้เกิดการเข้าใจในรูปแบบที่จะนำไปสู่การไร้ภาษานึกออกไหมครับชัดเจนเนาะและผมจะบอกให้เลยยุคนี้ง่ายกว่ายุคเก่าด้วยซ้ำไปโอเคนะฮะด้วยภาษาด้วยกับกิริยาด้วยนะครับฟังให้ทันค่อยๆฟังให้ทันนะครับ ขอถามนั่นเลยครับอยากรู้พอดีครับโอเคโอเคคุณจิตมาก่อนแล้วคุณยศสพฤทธ์ยศพฤทธ์โอเคอ่ะผมอ่านผิดจะว่ากันก็รับรู้ตามคำอธิบายเมื่อกี้นี้ผมนอนแค่4 ชั่วโมงถ้าผมทำเป็นนิสัยถือว่าดีหรือผิดครับทางฝ่ายผมนี่ผมจะใช้คำว่าหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองความคิดผมอยู่ในกรอบนี้นะครับทำไมผมรีบตัดทั้งที่ลุงยังตอบไม่หมดเพราะว่าผมไม่อยากให้ทุกคนฟังแล้วเพลินแล้วก็คือถ้าทุกคนฟังแล้วไม่รู้สึกถึงรอยต่อหรือสะดุดเนี่ยผมบอกให้เลยมันก็คือนั่นแหละครับจำเป็นต้องแปลสังเกตนะฮะว่าเวลาลุงออกเวลาตอบไม่ค่อยตรงคำถามที่ถามโอเคไหมครับหรือแม้แต่ว่าคำถามนั้นมันถามถูกหรือเปล่าประมาณนั้นน่ะสองก็คือว่าลุงออกไม่ฟันซ้ายขวาไม่บอกถูกผิดแต่บอกมาตรฐานของตัวเองให้เราฟังให้เราเปรียบเทียบหรือว่าแล้วแต่เราว่าเราจะลงที่มุมใดเพราะอะไรเพราะแต่ละคนจะนอนชั่วโมงนึงแล้วโหโคตรขอโทษนะฮะเพอร์เฟกต์คนบางคนต้องนอน8 ชั่วโมงเพอร์เฟกต์แล้วแต่ครับเอาเราอะครับเอาเราเป็นที่ตั้งคือเราสบายตัวแล้วปรับให้เข้ากับวิถีของชีวิตเราเราจะหายใจกี่ขยักไม่หายใจกี่ขยักเราจะทำอะไรเราจะกินจะนอนยังไง1เราต้องสบายตัวคือเบาตัวลอยตัวเบาลอยไม่มีอาการที่ไม่สบายตัว2ก็คือ
หัวโปร่งครับทำไปเลยครับอะไรที่ทำไปอย่าผิดกฎหมายผิดสังคมชุมชนไม่ผิดต่ออะไรอ่ะก็รู้อยู่แล้วครับไม่เดือดร้อนใครนี้จะรู้อยู่แล้วนั่นแหละครับคือหลักนั่นคือหลักครับไม่ใช่ลุงหงอกครับลุงหงอกตอนนี้ทำอะไรนี่ตื่นแล้วนะมานั่งทำอะไรนะเห็นไหมฮะที่หันกล้องไปอะครับตื่นแล้วครับโอ้ดีนะเห็นตรงนี้ก่อนแบตจะหมดนะครับเอาทุกคนเป็นหลักแล้วเนี่ยตอนนี้เหมือนกับทุกคนเนี่ยตื่นมาทำไมเนี่ยเห็นไหมทุกคนจะตื่นมาทำไมทำอะไรกันนะเอาที่ทุกคนสบายใจและสะดวกอะครับประมาณนี้ฮะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำนี่ก็คือภาษาที่พูดมา20กว่าปีนั่นคือผมเรียกว่ากลไกออโตเมติกอย่าให้ความหิวหายไปจากสารระบบเรานะครับนั่นคือฟีลลิ่งถูกทำลายแน่ถ้าเรากินเพราะว่าเราอยากอยากกินเพราะเราอยากจงกินเพราะว่าเราหิวแล้วเวลาหิวอย่าเพิ่งกินให้เลยการหิวไปประมาณสัก7หิวหรืออยากให้เกินสัก7อยากนี่บอกตัวเองด้วยหิวก็กินง่วงให้นอนเรานอนได้ไหมเพราะการง่วงแล้วนอนถือเป็นการสะสมพลังงานตามนาฬิกาชีวิตไม่ใช่นาฬิกาชีวิตที่หนังสือบอกว่านอนต้องตื่นกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงต้องทานผักผลไม้ต้องกินวิตามินซีไม่ใช่นาฬิกาชีวิตคือหิวกินง่วงนอนร้อนอาบน้ำคันให้เกาครับตอบสนองต่อความรู้สึกเป็นหลักครับแต่โดยปกติแล้วมันทำไม่ได้เพราะตอนนี้มีลูกมีงานมีประชุมมีต้องนัดมีเยอะแยะไปหมดเลยที่ต้องทำเพราะฉะนั้นเวลาที่นาฬิกาชีวิตมันเดินเกมหรือมันแสดงผลให้เราตอบสนองต่อตัวเราเองเนี่ยครับโอกาสที่เราจะตอบสนองยากและจุดนั้นแหละเราเลยไปแล้วแล้วมันก็เลยการสะสมพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โดยไม่รู้ตัวครับพอได้ไหมครับคือชีวิตของความเป็นโลกใบนี้กับตัวเราเนี่ยความเป็นธรรมชาติเนี่ยผมจะพูดคำว่าธรรมชาติแต่ว่าผมใช้คำว่าโลกกับเราเนี่ยครับมันต้องสัมพันธ์กันถ้าเราหนีโลกนี้ไปเรื่อยๆครับไม่ปรับตัวเข้ากับโลกใบนี้นะฮะนั่นแหละเราจะอยู่ยากแล้วเราจะทรมานครับเราจะไม่สบายตัวหนักมากพอไม่สบายตัวหนักมากเราก็ตายอย่างทรมานตายแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่อีกเห็นไหมครับเพราะความสัมพันธ์ของเรามันไม่เอื้อต่อการดำรงอยู่เลยครับเช่นฆ่าตัวตายเห็นไหมครับโอเคเนาะเดี๋ยวจะไม่จบทีนี้ถามว่านอนเท่าไหร่จะพอนะทางโลกเขาสอนกันต้องนอน8ชั่วโมงเห็นไหมครับทางวิทยาศาสตร์ก็จับยันมานอน8ชั่วโมงผมบอกเกินไปแล้วล่ะแล้วจะคิดว่าผมดีผมก็ไม่ได้ดีนะผมไม่ใช่คนดีนะครับผมคือคนทั่วไปปุถุชนเพียงแต่แค่ผมรู้ว่ามันต้องทำยังไงผมอยู่ที่นี่ผมรู้ต้องทำตัวอย่างไรพูดอะไรคิดอะไรแสดงออกมาแบบไหนผมคือทั่วไปใดๆเนี่ยแหละครับแล้วผมไม่ใช่คนดีโอเคเนาะใจไหมทำงาน8ชั่วโมงโอเคไหมเรียนรู้พักผ่อนในนั้นนะ8ชั่วโมงนั่นคือทางตะวันตกทางฝรั่งเขากำหนดวิถีชีวิตมนุษย์เอาไว้อย่างนั้นโอเคไหมครับส่วนทางผมง่วงเดี๋ยวนี้ผมก็ทิ้งตัวเดี๋ยวนี้15นาทีผมก็ลุกขึ้นมาแล้วประมาณนั้นนะครับโอเคนะมันแต่ง่ายอย่าไปกดเกณฑ์นะเพราะว่าธรรมชาติเราถ้ามันหิวมันก็ต้องกินนะง่วงก็ต้องนอนนี่คือธรรมชาติขอให้ใช้ชีวิตตามรูปแบบของธรรมชาติแต่มันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าชีวิตจริงมันต้องประกอบอาชีพทำนู่นนี่นั่นเวลาง่วงมันก็ไม่ได้นอนนี่เป็นต้นโอเคไหมครับมันต้องหาจังหวะเอานะส่วนทางฝ่ายผมคนทำงานร่วมกับผมง่ายๆเลยนะครับอย่าถ้าง่วงถ้าง่วงให้รีบนอนมันจะหลับประมาณ15นาทีหิวอย่าเพิ่งกินนะครับหิวอย่าเพิ่งกินนะครับให้รอไปสักหน่อยนึงนะครับง่วงให้นอนร้อนก็ไปคลายความร้อนคือรู้สึกอะไรที่ไม่สบายตัวหรือมีความเปลี่ยนแปลงครับให้ทำตรงจุดนั้นเลยนะครับจะหิวอย่าเพิ่งกินลองดูอย่าเพิ่งกินหรือถ้าหิวแล้วก็กินง่วงแล้วให้รีบนอนเนี่ยโหให้รีบนอนเลยครับหลับไปเลยครับอย่าไปฝืนครับนั่นแหละครับคือร่างกายกำลังปรับตัวชนิดที่ดีมากเลยครับนั่นคือนาฬิการ่างกายเลยนะครับผมเนี่ยง่วงอย่าแกนทิ้งตัวเลยนะเอาอะไรทั้งวันสังเกตกระเชิญถ้าวันนอนมีความสุขนะสุดแล้วมันก็เต็มมันเองครับมันฟื้นขึ้นมาเองครับไม่ต้องไปทักท้วงพวกนี้มันคือมันธรรมชาติมันปลุกเองนะโอ้มีแผลนอนแช่อะไรก็นั่นก็หนาจนเกินเขตเกินบรรจัยเนาะโอเคครับจบต่อไปนะเรื่องของนอน4ชั่วโมง5ชั่วโมงอย่าไปติด
2ชั่วโมงได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าทำอย่างได้เยอะๆ4ชั่วโมงก็โอเคแล้วครับคุณทางโลกนะครับเอาละผ่านภาวะจิตก่อนตายสามารถปรับปรุงให้เกิดผลดีที่สุดในวาระสุดท้ายต้องทำอย่างไรครับขอบคุณครับไอ้ตัวนี้ไม่ต้องไปตั้งเป้าจิตคือความสว่างมองตามความฝันไปเรื่อยเวลาหลับตาอยู่ในบ้านท่านไหมครับอยู่ในห้องไหนๆก็ตามทีของผมเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นมืดหรือสว่างก็เจอเท่านั้นแหละพวกผมทุกวันนี้ครับทิ้งตัวไปเดี๋ยวนี้ผมมันสักยี่สิบก็เจอแล้วไม่เกิน20 นาทีด้วยก็เจอเพราะมันอยู่ในตัวตนอยู่ในตัวเราอยู่ในตาเราเราสามารถจะรู้ในทุกเมื่อใช่ไหมในสำหรับของผมนะโอเคนะจิตก่อนตายภาวะจิตก่อนตายสามารถปรับปรุงให้เกิดผลดีมันเรียกว่าตั้งเป้าแหละไม่ได้นะครับแต่ถ้าตั้งเป้านี้จะไม่ได้ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรก็บอกว่ามีตัณหาแล้วก็มีอภิวาตัณหามันอยู่ก็ตรงข้ามเสมอภาษาพระพุทธศาสนาก็มีนะถ้ามีตัณหามันก็มีวิภาวะตัณหามันมีข้อตรงข้ามวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันนะครับถ้าเขามีพลังมืดมันก็มีตัวที่เรียกกันว่าแอนทายคือปฏิสารถ้าเขามีคำว่าสารมืดมันก็มีตัวมีปฏิสารภาษาพระพุทธศาสนาก็มีเหมือนกันถ้ามีความต้องการมันก็มีวิภาวะอย่างเช่นวัฏตัณหาก็มีวิภาวะตัณหาคือขั้วตรงข้ามโอเคไหมครับมันก็มีอยู่แค่นี้เองในทางโลกที่เขาสั่งสอนกันแต่เวลาเข้าถึงปุ๊บมันไม่มีแล้วครับก็ตรงข้ามมันเป็นการอย่างเดียวมันเพียวอย่างเดียวมันก็สามารถแชร์สองข้างได้สบายๆเนี่ยเพราะฉะนั้นการเชื่อมสัมโยงในเวลาเนี่ยมันก็แชร์กันระหว่างท่านที่มีทั้งพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ในตัวตนนะค่อยๆหายใจไว้พลังงานที่บริสุทธิ์มันจะขับเคี่ยวเองจะดันพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกมาออกมาแล้วเป็นการช่างมันนะมันมาทางลุงหงอก็ได้ยิ่งดีโอเคไหมครับยิ่งลุงหงอรับเสมอพลังงานไม่บริสุทธิ์จากตัวท่านนะมาลุงหงอจะรับเองจริงๆมันเซอร์โคเลตกันอยู่เงี้ยถ้าเอ็กซ์เชนจ์กันมันออนออฟครับไม่ต้องไปไหนเลยครับมันออนออฟตัวมันเองถึงบอกว่าเวลาไปเจอครับไม่ต้องหนีมันมันคือส่วนผสมที่จะทำให้พลังงานบริสุทธิ์อะทำงานได้นะครับมันคือส่วนผสมที่ทำงานทำให้พลังงานบริสุทธิ์อะออกมาได้หรือปลดปล่อยออกมาให้เราได้ใช้ได้มันคือของแลกเปลี่ยนครับมันไม่ใช่สิ่งบาปช้าคือมาถึงจุดนี้บาปบุญคุณโทษดีชั่วเทพอินเทพพรมนาคานาคายพระฤาษีนารอดนารายพระวิษณุพระวิษณเนตรพระแม่กวนอิมพระนรงค์พระนารายจุดที่ว่านี้เกินหมดแล้วครับสิ่งอันบริสุทธิ์เนี่ยมันเกินหมดแล้วถึงบอกว่าไม่สามารถมีสิ่งใดมาอธิบายได้แล้วโอเคไหมครับแต่ทั้งหมดสิ่งที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้พระแม่พ่อคือเส้นทางไปสู่หรือการก้าวผ่านในแต่ละขั้นเป็นด่านแต่ละด่านนี่คือเอาภาษามาเปรียบเทียบโอเคไหมครับแต่มาถึงวันนี้ตัดตอนเลยครับตีให้หมดเลยครับว่ามีแค่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ออนไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์เท่านั้นจบแล้วจะเกิดความสบายตัวเมื่อเกิดความสบายตัวก็เกิดความเข้าใจจนมันเข้มข้นสูงสุดถ้ามันรู้ก่อนที่เราจะไปวันๆได้ก็ดีแต่ถ้าไม่รู้กันแล้วไปสุดท้ายแล้วเข้าสู่ความบริสุทธิ์เพราะเรารู้ซึ่งถึงความไม่บริสุทธิ์ซะแล้วนี่คือการพัฒนาโอเคไหมครับไม่ได้ยากอะไรไปต่อต่อต้านไอ้ทวดเชื่อมโยงกัน exchange นะให้เข้าใจได้เลยครับยิ่งถ้าหากว่าเป็น real time มากเท่าไหร่นะครับกลุ่ม YouTube ดู YouTube จะไวครับนะผมจะดู YouTube เนี่ยจะไวเพราะว่ามันใช้เพียง1วินาทีเสร็จก็ถึงนั้นแล้วส่วนเฟซมันต้องช้าประมาณสักกี่วินาทีตั้ง 7-8 วินาทีเห็นไหมครับเฟซเทคโนโลยีเขาได้แค่นั้นค่อยๆไปค่อยๆมานะครับก็ขอค่อยๆดูกันนะคนนี้โอเคนะแต่ทั้งหมดถ้ามีคนรู้คนพอไหมเข้าใจไหมอิบเอิบไหมมีความสุขไหมฟังทันเข้าใจก็มีความสุขนะหลักง่ายๆเลยความสุขตัวนี้มันจะพัฒนามันเองนะครับสุขกายสุขใจเป็นที่รู้จักกันดีไม่ต้องให้ใครมาเอาเครื่องชั่งตวงวัดมาวัดตัวเราสุขกายสุขใจโอเคไหมครับเราจะรู้เราเองนะครับ เอาละก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะฮะคุณเผาคุณปอนเนาะไม่รู้
พราะภาษาไม่วันยุคยุ่งลุงหมอแล้วยุ่งหน่อยนะภาวะจิตก่อนตายสามารถปรับปรุงให้เกิดผลดีที่สุดในวาระสุดท้ายต้องทำอย่างไรครับตอบเลยไม่ต้องไปคิดถึงมันตรงนั้นปลายทางโอเคนะถ้าตั้งเป้าปุ๊บจะไม่ได้เลยทำดีละชั่วนะเข้าใจทางโลกทางธรรมทางโลกมันมีสองขั้วเสมอได้เสียนั่นแหละครับทุกพิษทางโลกจะเป็นอย่างนั้นเสมอนะครับก็ต้องพยายามยอมรับให้ได้ตรงนี้ตรงนี้ฮะเห็นไหมครับว่าค่านิยมของทุกคนน่ะค่านิยมส่วนใหญ่ 99% จะมองว่าก่อนตายต้องการไปสู่ที่ดีๆสู่สุคติอย่าไปทุคติไปแล้วก็ไปขึ้นสวรรค์ไปแล้วก็อย่าตกนรกไปแล้วก็พบพระยุพศรีอานไปแล้วก็พบพระเจ้าไปก็พบดินแดนแห่งความเป็นจริงเห็นไหมฮะค่านิยมเนี่ยจะไปแนวความคิดจะไปบั้นปลายคือผมบอกหุยมันไม่มีเวลาถือถ้ามาเนี่ยยืนสุดหน้าผาสุดเถหูถ้า80งอมพระรามอย่างเงี้ยครับโอ้โหแบบแล้วถ้ามันไม่ใช่อ่ะข้างหน้ามันไม่ใช่อ่ะครับเห็นปะแล้วยิ่งไปคาดหวังในอนาคตว่ามันจะเป็นยิ่งไม่ได้ด้วยครับเห็นไหมเพราะมันไม่ได้ได้ตามที่นึกคิดถ้ามันได้นึกคิดมันได้ไปตั้งนานแล้วครับแล้วทั้งหมดก็คืออะไรครับทั้งหมดก็คือไม่ต้องคิดต้องนึกด้วยครับเพราะว่าถึงจุดนั้นน่ะมันไม่ได้ใช้ความนึกคิดครับเออแล้วไปเอาสิ่งนั้นมาเป็นเงื่อนไขในชีวิตเนี่ยมันก็ดีอยู่เป็นปณิธานเป็นเป้าหมายแต่ปัจจุบันต่างหากครับที่จะต้องทำให้มันอยู่รอดปลอดภัยถึงพร้อมนะฮะก็คือเต็มทางโลกคำว่าเต็มทางโลกก็ไม่ใช่มีพันล้านร้อยล้านนะครับมันอยู่ที่ว่าวันที่เราเต็มทางโลกอ่ะเราอยู่อย่างไรเรามีทัศนคติอย่างไรเรามีความพอเรามีความสงบในใจขนาดไหนซึ่งถามผมยังเอาเป็นว่าเรามีความเข้าใจได้มากพอเท่ากับเท่าไหร่เกี่ยวกับคำว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เนี่ยแหละครับแค่นั้นพอครับนอกนั้นก็ประกอบอาชีพแล้วก็ใช้ชีวิตไปตามการประกอบอาชีพครับจริงๆคืออย่าไปมันไม่ใช่การที่ต้องเอาความคิดไปฝากไว้กับความคิดอนาคตแต่ทั้งหมดเนี่ยฮะไอ้เข้าใจตรงจุดนี้เนี่ยมันคือการที่เอาสิ่งนั้นนะครับมาใช้ในชีวิตจริงที่เป็นปัจจุบันครับไม่ได้ไกลเกินเอื้อมด้วยยุคนี้ผมบอกมันง่ายมันยุคนี้มันมีลงหงอมีบ้านรอดอททีวีมีการแปลขนาดนี้ฮะใช้ตรงนี้ครับก็คือตรงนี้มันผิดมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องก็แก้ไขมันวันนี้ครับเริ่มต้นมันใหม่วันนี้นับศูนย์นับหนึ่งกันใหม่เริ่มต้นจากศูนย์นับหนึ่งกันใหม่ลงหงอพูดอย่างเงี้ยเสมอครับผิดพลาดไปแล้วไม่ใช่แล้วเริ่มใหม่ทั้งคนที่นำและคนที่พาทั้งคนที่หลงผิดทั้งคนที่หลงถูกทั้งคนที่หลงดีหลงชั่วอะไรก็ตามครับมาเริ่มใหม่ที่ปัจจุบันเนี่ยครับที่จะเริ่มอย่างไรเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจเสร็จปุ๊บระงับอากาศตามให้เกิดความรู้สึกให้มันอะไรครับให้มันซัพพอร์ตกับมันกันเองในตัวของมันเองแล้วก็ต้องให้ตัวเองนำตัวเองตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำตัวเองแล้วตัวเองก็เป็นผู้ตามตัวเองแต่ขออนุญาตผ่านแนวคิดในเชิงของความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์และต้องเข้าถึงด้วยให้เกาะเกี่ยวไว้ครับก็แค่นั้นเองทีนี้ก็อะไรก็ทำทิ้งทำขว้างทำทิ้งทำขว้างรู้สึกนึกคิดแบบทิ้งขว้างแต่ตัวหลักก็คือ 99% หรือ 95% เนี่ยครับคือความเป็นปัจจุบันของการประกอบอาชีพครับเพราะตราบใดก็ตามที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วยังต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นยังต้องทำอะไรอยู่สิ่งเหล่านี้ยังทำไม่ได้ครับคำว่าทำไม่ได้คืออะไรมันยังไม่สงบครับแล้วมันจะไปหวังความสงบได้ยังไงเนื่องมันยังไม่เข้าใจแล้วจะไปหวังความเข้าใจได้ยังไงเมื่อมันยังแข่งขันอยู่มันต้องแข่งขันอยู่ครับมันต้องไปต่ออยู่เกี่ยวกับความเป็นชีวิตจริงอ่ะมันต้องทำตรงนั้นให้อะไรที่เต็มครับเต็มก็คือวางแพลนเลยครับอีกกี่สิบปียี่สิบปีจะต้องมีอะไรไม่มีอะไรลุงหงอกจะพูดว่าไม่มีหายมีไม่พอหายพอให้มันเต็มที่ของตัวเองเลยครับเอาให้เต็มที่เลยก็ไม่ผิดกฎหมายถูกคลองคลองทำส่วนเรื่องอะไรเรื่องคือเรื่องอะไรเรื่องที่เป็นความเชื่อเนี่ยครับบั้นปลายเนี่ยครับเอามาทำที่ปัจจุบันเนี่ยหิวกินง่วงนอนร้อนอาบน้ำครับ
แล้วไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปแต่งตัวไม่ต้องไปยูนิฟอร์มไม่ต้องไปลงทะเบียนไม่ต้องไปทำอะไรทำอาชีพของตัวเองเนี่ยแหละครับให้อยู่ในสิ่งที่ตรงตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองนั่นแหละครับเดี๋ยวทุกอย่างมันจะตามมาเองเพราะว่าเมื่อทางโลกมันเต็มมันพอมันเหลือกินเหลือพอเหลืออยู่เหลือใช้เหลือขอเหลือเก็บอะไรนั่นนะครับในสมัยก่อนมันเป็นคำพูดที่เป็นแพทเทิร์นที่แอลมี่หรือลุงหงอกวางไว้ก็ลองฟังกันบ่อยๆนะครับฟังบ่อยๆแบบทิ้งขว้างด้วยโอเคนะครับไม่ใช่ไปวางไว้ในอนาคตแล้วก็ไม่มีการันตีเลยอ่ะไม่ใช่ประกันนะครับแล้วก็กลับตัวได้ไม่ใช่ไปถึงตอนนั้น80แล้วจะไปบอกใครยังไงจะเริ่มทำใหม่ได้ยังไงเนี่ยเมื่อไปแล้วก็ต้องไปเกิดอย่างเดียวแล้วทีนี้เพราะอะไรเพราะมันยังอยู่คิดไม่ได้ครับโอเคเนาะเราเดินกลุ่มโทรหรือโทรผิดหรือเปล่าแต่ต้องรู้ทั้งผิดและถูกนั่นคือสิ่งที่เป็นปัญญาของเราเองนะครับแล้วเราก็จะไม่ให้เข้ากลุ่มเขาแต่เรารู้สองกลุ่มเขาได้สบายๆนี่คือความเป็นกลางนะมัชฌิมาปฏิปทาคือตรงนี้โอเคนะดีมากที่บอกว่าเป็นกลางตรงนี้ดีกับชั่วหรือว่าถูกกับผิดก็ไม่ได้ใช้คือได้ใช้แต่สุดการใช้หรือพิจารณาจนหมดความสาระก็ยังไม่ใช่ประเด็นประเด็นของประเด็นคือรู้สึกไหมรู้สึกถึงความรู้สึกไหมทีนี้ถามว่ารู้สึกอะไรรู้สึกถึงความรู้สึกภายในตัวเราไหมในการงับอากาศครับรู้สึกถึงความรู้สึกไหมมันต้องผ่านการงับอากาศจะรู้สึกถึงความรู้สึกภายในตัวเราครับโอเคนะไม่ใช่รู้ภาษาแล้วรู้ตามความหมายที่เอาไว้คุยทำงานเอาไว้คุยเล่นเอาไว้ประกอบอาชีพหรือใช้ดำเนินชีวิตไม่ใช่ครับสิ่งเหล่านี้ฮะมันเกินภาษาเกินบาปเกินบุญเกินดีเกินชั่วเกินถูกเกินผิดเกินขาวเกินดำเกินทั้งหมดรู้ได้ไงรู้ได้ด้วยความรู้สึกโอเคนะครับดีมากดีมากเข้าใจหายนี่แหละเป็นไงล่ะหลุดแล้วจริงๆนะดูดีๆไปดีหายหลุดโอ้โหวันนี้มีผู้คนเข้ามาเยี่ยมเยือนลุงหงอกเยอะเป็นกรณีพิเศษนะครับยินดีครับคุณยันย่าเลยครับลุงครับตอนนี้จิตใจไม่สงบเลยครับเหมือนมีพลังงานไม่ดีมาแทรกตลอดจะมีวิธีใดบ้างทำให้จิตสงบคำว่าจิตสงบเนี่ยผิดแล้วครับจะทำอย่างไรบ้างทำให้จิตสงบจุดเริ่มต้นก็คือแบบนี้ฮะทำความเข้าใจกับภาษาก่อนใจก็ใจจิตก็จิตแล้วก็ทำความหมายขีดเส้นเลยว่าเดิมเราจำของเจ้าของเจ้าของเก่ายังไงจำจากใครจำจากครูบาอาจารย์จำจากเขาเล่าว่าหรือจำจากตำราทั้งหมดคือเอาภาษาแรงๆแข็งๆหน่อยเผาทิ้งให้หมดครับถ้าเอานอนหน่อยคือวางไว้ข้างๆแล้วก็อะไรครับแล้วก็เขียนของตัวเองขึ้นมาว่าใจคืออะไรจิตคืออะไรกายคืออะไรถ้าไม่เขียนขึ้นมาทิ้งมันไปให้หมดก็ได้ครับเพราะตอนนี้ภาษาที่ผมจะนำเสนอมันเซตใหม่หมดเลยครับผมเซตความรู้สึกภายนอกกับภายในอย่างเดียวแล้วอยู่บนฐานของสภาพจบแค่นั้นเองครับไม่บ่งบอกถึงภาษาที่มีความหมายเกินไปกว่าอันนี้แล้วไม่แทบจะไม่มีตัวตนเลยสภาพเนี่ยแล้วเป็นอะไรที่อะไรครับเป็นไปทั่วเลยทั่วไปเลยทีเนี้ยเห็นไหมครับกายคืออะไรอ่ะกายคือความรู้สึกแล้วรู้สึกยังไงเอาไฟแช็กมาจี้นะครับคือความรู้สึกจี้ที่ผิวอะครับแสบตาอย่างเงี้ยเสียงดังถ้าเข้าหูแสบจมูกนั่นนะครับคือความรู้สึกขมลิ้นอย่างเงี้ยฮะความรู้สึกนี่คือกายครับสรุปแล้วอะไรระบบประสาททั้ง5เนี่ยนะครับอายตนะทั้ง5เนี่ยครับรวมกันเป็นหนึ่งเดียวคือความรู้สึกครับเสร็จความรู้สึกก็ไปที่ใจใจคืออะไรใจแอลมี่บอกว่าความนึกคิดนึกอะไรนึกจากบันทึกที่อยู่ไหนในหัวในสมองสมองไม่มีหน้าที่คิดมีแต่หน้าที่จำใจจะเป็นตัวคิดเป็นตัวนึกคิดกายเป็นตัวรู้สึกเห็นหรือยังครับเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับสมองไปคิดสมองไม่ได้คิดจำอย่างเดียวครับเห็นยังล่าสุดผมก็บอกว่านั้นก็ต้องมาทำความรู้จักเกี่ยวกับตุ้บตับก็คือหัวใจกล้ามเนื้อเนี่ยครับเรียกมาเลยตุ้บตับตุบตับยังไงเพราะมันเป็นจังหวะตุบตับตุบตับจะรู้สึกได้ไงกระตุ้นความรู้สึกโดยการผ่านการงับอากาศครับเห็นไหมเพราะอะไรเพราะในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราไม่รู้สึกนี่แหละครับไอ้ที่เราไม่รู้สึกถึงตัวเราเนี่ยแหละครับมันเลยทำให้เราเชื่อความรู้สึกภายนอกทั้งหมดหรือเชื่อสิ่งที่เราเห็นภายนอก
เชื่อสิ่งที่เราได้ยินภายนอกเชื่อสิ่งที่เราได้กินจากภายนอกเชื่อสิ่งที่เราได้สัมผัสจากภายนอกเชื่อในสิ่งที่เราได้ยินจากภายนอกผมเรียกจุดนี้นะครับว่ากลไกออโตเมติกของสภาพมันทำงานสภาพภายนอกเนี่ยนะครับไอ้ที่บอกว่าเหรียญด้านที่1ด้านที่2แบบเนี่ยเหรียญเนี่ยครับมันไม่ใช่เหรียญ1กับเหรียญ2ครับไม่ใช่หัวกับก้อยครับมันเหรียญด้านเดียวกันครับจะบอกให้รู้เลยครับไม่ใช่เห็น2ด้านนะนี่เห็นด้านเดียวครับเห็นไหมโอเคนะนี่คือเบื้องต้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาสมัยแล้วใช้ให้มันถูกอย่างเช่นรักษาโรคกับกำจัดโรคกำจัดโรคก็อย่างหนึ่งรักษาโรคก็ต้องอย่างหนึ่งถามว่าเราต้องการรักษาโรคไว้ไหมหรือเราต้องการกำจัดโรคไปเอาให้แน่ใครก็ตามที่ยังรักษาโรคอยู่มันต้องเป็นผลอย่างไรใครก็ตามที่กำจัดโรคจะเป็นผลอย่างไรแล้วใครเป็นคนใช้เราใช้ของเราเองหรือว่าใครมาให้เราใช้นึกออกไหมฮะมันควรจะกำจัดหรือว่ารักษานึกออกไหมฮะจุดนี้ทำความเข้าใจกับภาษาสมัยนั่นคือปฐมบทในการเริ่มต้นในการทำความรู้จักตัวเองโอเคไหมครับเมื่อกี้ตัด3อย่างตัดตำราตัดครูบาอาจารย์ตัดเขาเล่าว่าเหลือแต่ตัวเองตัดตัวเองเสร็จปุ๊บตัดภายนอกเสร็จมาตัดเรียกตัดภายนอกก็เหลือตัวเองก็เหลือภายในตัวเราหรือตัวเราเสร็จปุ๊บมาทำความเข้าใจกับภาษามนุษย์ใหม่ภาษามนุษย์คือภาษาความรู้สึกครับภาษาไทยคือภาษาไว้ในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจสู่เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างเรากับใครก็ตามแต่ภาษามนุษย์เป็นเรื่องของความรู้สึกครับแล้วความรู้สึกตรงนี้เป็นไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตตามที่เอามีว่าผลิตจากไหนผลิตจากตุ๊บตับแล้วตุ๊บตับจะทำงานยังไงจะต้องอาศัยความร้อนจากย่อขยายคือปอดทำยังไงดูดอากาศเข้ามาครับแปลงอากาศคืออะไรอากาศคือของผสมที่มีของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันคือบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ก็คือเอาอากาศเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วกักเสร็จปุ๊บให้เกิดความร้อนพอความร้อนเสร็จปุ๊บรู้สึกถึงความร้อนได้ความร้อนเสร็จก็ได้ไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตเอาไปเลี้ยงไหนเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็คือความรู้สึกนั่นแหละครับหล่อเลี้ยงความรู้สึกโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นสมองไม่มีเลือดแอมมี่บอกไม่มีเลือดอยู่รอบนอกส่วนในสมองเลี้ยงด้วยเลยเลี้ยงด้วยไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตเห็นไหมครับก็ไปเข้าสู่กระบวนการการคำว่ากันเนี่ยวนมันก็จะวนมาที่เดิมที่เดียวพูดเรื่องเดิมซึ่งซ้ำเรื่องเดียวก็จะวนมาที่เดียวเนี่ยครับเพราะฉะนั้นภาษาจำต้องคลีนแอนด์คลียร์ก่อนเลยอันดับแรกครับแล้วเวลาโดนทักอย่าเคืองอย่าโกรธอย่างอนครับอย่ารู้สึกว่าน่ารำคาญอย่ารู้สึกว่าเหม็นแต่ถ้ารู้สึกแล้วก็ค่อยๆปรับตัวก็ได้เพราะมันเป็นการล้างของเก่านะครับอย่าโกรธอย่าเกลียดกันอย่าทำลายกันอย่าให้ร้ายกันถ้าฟังไม่เข้าใจกลับไปนอนสักหนึ่งรอบแล้วค่อยกลับมาฟังใหม่ถ้าสนใจแต่ถ้าไม่สนใจก็แล้วไปก็เดินจากมันก็จบโอเคนะครับไปต่อเนี่ยตรงนี้แหละครับมันผิดกันมาหลายร้อยทุกคนแล้วมันอยู่ในอะไร subconscious เข้าไปแล้วเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยก็เลยจิตใต้สำนึกไปแล้วมันฝังอยู่ในสมองตัวลึกๆเนี่ยเจสันผมทำไมถึงเคืองนั้นเลยเคืองมากเลยคนเกิดก่อนมันหน้าตามไปทุบไปตีไปก็คือคำว่าจิตผมถึงบอกเมื่อวานนี้ผมบอกว่าคำว่าจิตสงบหรือว่าจิตเนี่ยครับก็แสดงว่าอะไร 2,000 กว่าปีแล้วครับผู้ที่ทำหน้าที่ในการเป็นผู้พาเนี่ยแหละครับผู้นำเนี่ยแหละครับผู้นำผู้พาทางอะไรครับจิตวิญญาณทางจิตเนี่ยแหละครับยังเข้าไม่ถึงปลายทางหรือที่สุดจึงบอกจิตสงบจิตกำหนดจิตนู่นนี่นั่นจิตเห็นไหมฮะไปไกลได้ที่สุดก็ที่สุดของได้ไปไกลแต่ไม่เคยได้ใช้จิตจริงๆสักทีเห็นไหมฮะใช้แต่มายาจิตแล้วเสื่อมแล้วถอยแล้วก็ถดถอยแล้วก็ไปต่อไม่ได้แล้วคนที่เดินตามก็พังสิครับเคว้งเลยครับติดล็อกบ้างไปน้ำพึ่งมาพาดบ้างเพ้อบ้างไป31ภพภูมิบ้างไปมนุษย์ต่างดาวบ้างนู่นนะครับไปนู่นเลยครับเพราะคนที่นำอะครับแบบยังไม่อะไรยังไม่ถึงยังเข้าไม่ถึงไงฮะจึงได้มีภาษาที่ไม่ถูกต้องตรงจริงตามความเป็นจริงแท้จริงแท้ๆนะครับ
ไม่ได้ขึ้นอารมณ์นะครับไม่ได้ขึ้นเสียงนั่นคือเล่าให้ฟังแบบไม่ต้องหลับเพราะผมจะหลับนะครับคนเกิดก่อนตายไปแล้วนะหน้าตาไม่เหยียบจังเข้าใจมั้ยพูดอย่างนี้แหละคนเกิดก่อนตายไปแล้วหน้าตาไม่เหยียบจังก็ปลูกฝังสิ่งนี้กับลูกหลานก็มันไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงไม่รู้บ้างไม่รู้หมดมันถึงไม่เล่นตุ้มเป๊ะเลยโอเคนะขอได้ใช้ว่ามันหน่อยทีนี้เนาะเอาล่ะต่อไปลุงครับตอนนี้จิตใจไม่สงบเลยครับอันนี้ผมไม่ย้อนแย้งเองนะเหมือนมีพลังงานไม่ดีมาแทรกตลอดจะมีวิธีใดบ้างทำให้จิตสงบนิ่งและพลังงานด้านลบจะไม่แทรกเข้ามาครับผมนับอากาศนี่แหละทำมาจุ๊บปิดกลืนเขย่าท้องขมิ้วกั้นนานๆมีวิธีนี้วิธีเดียวครับที่จะช่วยเชื่อมโยงให้ได้โอเคนะอย่าต่อร้องอื่นนะเดี๋ยวมีข้อแม้เมื่อถามมาแล้วอยากได้ใส่เข้าไปเลยแล้วรอรับผลเองนะครับนี่อย่าต่อร้องขออนุญาตอย่ามีข้อแม้เพราะลุงหมอค้นพบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเป็นผลดีกับท่านทุกคนนะครับอยู่หน้าจอนะถ้าไม่เดินตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามีโอกาสได้โสดาบันไหมครับและถ้าไม่มีโอกาสรู้ไหมครับมาถึงนาทีนี้ผมอยากจะใช้คำพูดนี้เลยดีกว่าไหมเอาแบบเข้าใจเลยอย่าไปคำนึงถึงมันเลยไอ้ที่จดจำมาทั้งหมดดีไหมครับมันเห็นป่ะล้มกระดานเลยอ่ะเห็นไหมครับก็บอกเลยโสดากัฏฐานาคาละหันตำรงตำราครูบงครูบาอาจารย์เขาละวานุนนี่ล้มกระดานเลยครับพุทธเจ้าก็ทำอย่างเงี้ยพูดอะไรมาพูดอะไรมาคุยอะไรมาไม่รู้บอกอย่าเชื่อเห็นป่ะเห็นไหมครับจะได้ไม่ต้องไปติดกันไปติดกันหมดเลยครับติดแงกเลยครับตัวนั้นน่ะเป็นตัวถ่วงถ้าผมอุปมานะมันเหมือนก้อนหินผูกเอวเอาไว้หนักนะครับตัวถ่วงนะครับผูกเอวก็คือถ่วงความเจริญครับภาษาเนี่ยครับภาษาเนี่ยเอาไว้แค่ถึงจุดหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดของทั้งหมดของทั้งหมดอ่ะมันยังไม่ใช่ทั้งหมดมีสภาพเนี่ยลูกงอธรรมดาเนี่ยไม่มีอะไรถือมาเป็นตัวที่จะแปลเปลี่ยนให้น่าเชื่อถืออะไรต่างไม่มีเลยผมไม่มีภาพลักษณ์นั่นเลยเห็นไหมยิ่งความน่าเชื่อถือมันจะไม่มีเลยไม่รู้ใครเกิดมาเงี้ยทำเงี้ยโอเคไหมเพราะฉะนั้นเอาความเข้าใจเดี๋ยวนี้วินาทีนี้เป็นหลักนะผมบอกว่าสิ่งนี้ที่ท่านจำมาฟังมาเนี่ยนึกซะว่าใส่เข่งเอาไว้วางข้างตัวเอาไว้เปรียบเทียบของใหม่ที่นำเสนอเวลานี้เห็นไหมครับถ้าว่าเอาของเก่าเข้ามาโยงยุ่งเลยไปไม่รอดแน่เพราะนั้นต้องถอนของเก่าทิ้งไปล้างของเก่าทิ้งไปเอาของใหม่สวมไปโดยความเข้าใจทันทีทันใดโอเคไหมครับผมว่าเป็นคำตอบที่น่าจะลงตัวในวินาทีนี้นะโอเคนะคุณสุขเกษมก็สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายโอเคนะ เดี๋ยวนะคำถามมาจาก YouTube จาก ID ไลรัสอัปโปนะมาไม่ทันค่ะไม่เข้าใจคำว่าสมาธิค่ะคือคำถามเนี่ยดีนะครับคำถามมาดีแต่ผมหมายถึงคนที่มาใหม่ก็เป็นเก่าแล้วก็หายไปเดี๋ยวก็มีคนใหม่มาแล้วมาถามแล้วก็จะหายไปอีกเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเป็นแฟชั่นครับเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟครับเป็นอะไรที่เป็นดอกไม้ริมทางครับครับนี่ไม่ใช่การว่าหรือต่อว่าหรือไม่อะไรถือต้องการแฟนคลับหรือไม่ใช่นะครับแต่ว่าจุดหนึ่งครับเมื่อมันถึงจุดที่มันไม่เข้าแล้วหรือว่ามันได้แค่ภาษาครับก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันแต่ว่าอร่อยต่างกันนะประมาณนี้ผมกำลังจะบอกว่าอะไรเมื่อถึงจุดหนึ่งครับไม่ทะเลาะกันก็ตีไม่ทะเลาะกันก็แยกจากกันไปหรือว่าไม่ได้คุยกันอีกเลิกกันไปแต่นั่นคือคำเปรียบเทียบแต่ในขณะเดียวกันหมายความว่าแต่ถ้าดึงดูดต่อไปเรื่อยๆครับคืออะไรครับมันจะต้องรู้สึกครับมันจะต้องรู้สึกเช่นดูดผลักจะมีแรงดูดจะมีความกระหายจะมีความต้องการจะมีความ
ยิ่งฟันแล้วยิ่งฟังแล้วยิ่งสบายโปร่งดึงดูดนั่นแหละครับคือความรู้สึกเสร็จปุ๊บไอ้ความรู้สึกตรงนี้ครับก็พอฟังแล้วมันไม่เข้ามันก็จะไม่รู้สึกเลยครับมันจะไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันหรือกลับไปเวียนมาใหม่ไปในท้องตลาดสดตลาดระแห้งไปเจอความดีความชั่วความทุกข์ความไม่ทุกข์มาหมดแล้วก็มาเวียนใหม่อีกรอบนึงก็คือมันไม่เข้านั่นเองครับมันไม่ตอบโจทย์นั่นเองครับมันไม่ว่างมันไม่คือมันไม่เป็นมันไม่อยู่ผมจึงบอกว่าแต่ถ้าทำฟังปุ๊บทำเลยไม่ต้องคิดอะไรแล้วเพราะว่าตั้งคำถามแล้วหรือเข้ามาในโซนของบ้านเราดอททีวีแล้วทำเลยครับไม่ควรเกิน1วันครับฟังปุ๊บโอเคชอบไม่ชอบเอาตรงนั้นเป็นทุนชอบทำไม่ชอบทำจบครับแล้วมันจะรู้เองครับพอรู้เสร็จปุ๊บก็จะเลือกแล้วว่าจะกินหรือไม่กินต่อแล้วจะวางหรือจะไปหรือจะเอาเก็บเข้าตู้เย็นหรือจะเอาทิ้งไว้ข้างทางเป็นดอกไม้ริมทางจริงๆครับยุคนี้มันง่ายแล้วครับผมสมาธิไม่ก้าวหน้าไม่เข้าใจเพราะคำว่าสมาธิเนี่ยมันถูกคนเกิดก่อนตีกินมาเยอะผมเรียกว่าตีกินนะฮะบางทีผมใช้ว่าครอบงำด้วยโอเคไหมไปปฏิบัติสมาธินู่นนี่นั่นสารพัดเยอะมากเลยจนกระทั่งมันเลอะผมใช้คำว่าเรื่องราวของตลาดสดตลาดแห้งแปลว่าลูกเงาตีแตกตัดตกเพื่อที่จะแชร์ตอนนี้นะครับฟังใหม่นะครับสมาธิผมเป็นคนที่ให้ความจำกัดความสมาธิแปลว่านิ่งเช่นนั่งนิ่งเดินนิ่งนอนนิ่งเดินนิ่งนิ่งคำว่านิ่งนิ่งให้นึกภาพนี้ครับหาบน้ำอยู่ก็แล้วกัน เดินไปหาบน้ำไอ้กระป๋องสองข้างน้ำเต็มกระป๋องนะภาชนะก็แล้วกันนะจะเป็นพิษเป็นอะไรก็ว่ากันไปเดินนิ่งๆมินหามน้ำอย่าให้น้ำกระชอกออกจากกระป๋องนั่นนะฮะเดินนิ่งถ้าได้ขนาดนั้นบรรลุทันทีครับเห็นไหมนะครับว่านิ่งๆเดินนิ่งๆหรือในหนึ่งว่าเรียกเดินจงกรมเพื่ออะไรเพื่อให้ฝ่าเท้าเรารู้สึกกับการสัมผัสผิวดินหญ้าเขาก็รู้สึกก็ว่าฟีลลิ่งเพราะฉะนั้นนอนนิ่งๆนั่งนิ่งค่อยๆหายใจรับรู้ความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นในตัวเองในวินาทีนั้นนั่นแหละครับคำว่ารู้สึกนี่คือสตินี่ไหมครับโอเคไหมเดินนิ่งๆอย่างรู้สึกตัวจากฝ่าเท้าที่เหยียบดินโอเคไหมถ้าเป็นการนั่งอยู่นั่งนิ่งๆสูดหายใจเข้าให้รู้จักลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาเห็นไหมครับมีดูแค่นี้เป็นหลักการนะฮะส่วนนั้นก็สังเกตร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงครับก็ถามว่าแค่นี้ทำได้ไหมครับก็ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำไม่ได้ทำกับทำไม่ได้ทีนี้ทำแล้วเนี่ยทำแล้วไม่เกิดไม่คือไม่เป็นไม่รู้สึกก็แค่เพิ่มความเข้มข้นเข้าไปครับเพราะว่าจุดที่เข้าไปทำแล้วก็ทำแล้วนี่ไม่เห็นเป็นบอกที่ TDM บอกเลยทำตาม TDM บอกก็คือทำแล้วคือพอสูดเข้าไปเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งให้มันออกครับสูดอากาศเนี่ยครับเข้าไปเนี่ยเดินเบาเข้าไปเลยเดินทางจมูกเข้าไปอย่าเพิ่งให้ออกกักไว้ก่อนกักเสร็จปุ๊บรอจนกว่าจะทนไม่ไหว1 2 3 4 5เสร็จปุ๊บค่อยปล่อยครับทีเนี้ยไม่รู้สึกให้มันกระโดดถีบเลยครับความร้อนนะครับมันจะเป็นร้อนวูบวาบขึ้นมาใช่มั้ยลุงก็บอกมันร้อนรู้สึกอะไรมันจะร้อนก่อนครับก่อนร้อนมันก็จะวูบวาบคือตอนแรกเราอาจจะยังไม่วูบว่ามันร้อนเลยเพราะว่าอะไรมันเราไปรู้สึกถึงความหยาบเลยเราถึงรู้สึกถึงความมันระเบิดไปเลยระเบิดคือมันร้อนไปแล้วแต่คนที่ทําบ่อยๆทิ้งๆคว้างๆทําจนเป็นปกติครับก่อนร้อนมันจะมีวาบมามีวูบก็แสดงว่าอะไรก่อนที่น้ํามันจะเดือดนะครับเราจะรู้สึกถึงความรู้สึกก่อนน้ําเดือดได้ด้วยครับแล้วทีนี้จะติดเองครับเพราะมันรู้สึกเค้าเรียกกินแล้วมันอร่อยมันก็เลยติดเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าพัฒนาการแล้วทีนี้ครับมันก็ไปสู่ในด่านต่อๆไปเท่านั้นเองครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนคำว่าต้องเดินเท่าไรจงกรมเท่าไรจะปฏิบัติอย่างไรต้องสวดเท่าไรต้องโสดาเท่าไรต้องอะไรเท่าไรไม่มีเท่าไหร่เพราะมันคือทั้งหมดสำคัญว่าใครเป็นคนบอกให้ทำครับไม่ใช่ผมแอลมี่บอกก็คือลุงหงอกบอกโอเคไหมครับหรือว่าตาจะเกิดความสว่างขึ้นมาปฏิกิริยาของการเผาไหม้สันดาปการงับอากาศเนี่ย
มันจะเป็นตัวเริ่มต้นที่ให้เชื้อเพลิงให้กับในตัวเองนะครับจำครับเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้นี่คือวิธีการที่เร็วที่สุดง่ายที่สุดโอเคนะแล้วก็เชื่อว่าใช้ได้ผลทันทีด้วยโอเคนะครับคุณยศนะไอดียศนะผมสามารถรับพลังงานพลังงานบริสุทธิ์คือเพียวเนี่ยฮะจากลุงได้ไงเสียงลุงนี่แหละครับเสียงมันเป็นพลังงานนะเสียงมันเป็นพลังงานเสียงบีบแตรรถพลังงานนั่นนะเสียงคำพูดก็เป็นพลังงานลุงงอนมีพลังงานที่บริสุทธิ์ชอบอยู่ในเสียงลุงงอนเองโอเคมาตอนนี้ก็ผ่านเลยผ่านเครื่องมือสื่อสารเนี่ยมานี่ไมโครโฟนอยู่หน้าตักมันก็ผ่านไปอย่างเงี้ยพลังงานบริสุทธิ์มันจะซึมเข้าไปตรงนี้แล้วก็มายังหูท่านเห็นไหมค่อยพยายามสูดเอาหายใจตามไปด้วยฟังให้ทันโอเคเนาะมันจะได้ทีน้อยสองน้อยครับผมคุณยศนะฮะก็ถือว่าสนใจดีนะครับถามถ่ายต่อเนื่องมันก็ถือว่าสนใจกันดีนะครับคุณสัญญาเนี่ยคุณแสนยานุภาพนะครับสัญญาหากยังไม่นิ่งเข้าสายมารับรู้พลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงลุงหนอเจ้าค่ะอ๋อโอเคกดมาเลยเดี๋ยวนี้029859886ได้เลยทันทีนะครับยินดีต้อนรับกับช่วงทุกท่านนะครับที่มีความสงสัยใฝ่รู้แล้วอยากจะว่าพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานยังไงเมื่อเวลาได้ยินเสียงโดยตรงจากลุงหนอแต่ขอให้มีสมอลทอล์กเอาไว้นะครับสมอลทอล์กใส่หูไว้เพื่อที่จะเพราะเสียงผมเวลามันเข้ามันจะบาลานซ์ให้บาลานซ์สมองให้นะครับบอกให้ทราบเลยปวดหัวเนี่ยหายแน่นอนนะเห็นไหมครับไมเกรนสบายบริสุทธิ์เห็นไหมกล้าท้าด้วยมาถึงตัวเนี่ยมันมาถึงยุคมันครับท่านที่อยู่หน้าจอเลยครับจุดนี้ครับก็คือเสียงลุงหงอคือไฟฟ้าสถิตครับสัมผัสของลุงหงอก็เป็นไฟฟ้าสถิตก็จะเดินไฟฟ้าสถิตภายในร่างกายก็คือพองถ่ายพลังงานบริสุทธิ์ในตัวลุงหงอกสู่ตัวเราผ่านพลังงานบริสุทธิ์ผ่านหูเราผ่านตาเราผ่านระบบประสาทเราในทางใดทางหนึ่งจะเข้มข้นมากเข้มข้นน้อยอย่างเช่นถ้าเป็นผมเงี้ยเนี่ยโต๊ะกินข้าวอ่ะผมไม่เคยใช้ช้อนกลางอ่ะครับนอกนั้นก็ไปคิดเอาเองแต่ผมไม่ใช้ช้อนกลางเวลากินข้าวกับลุงหงอกคนอื่นเขาจะว่าสกปรกเชื้อโรคนู่นนี่นั่นแต่ผมไม่ได้ใช้ครับนั่นแหละครับไวช็อตเด็ดเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาลุงหงอกเรียกกินข้าวเนี่ยลุงหงอกก็เรียกคนกินข้าวแบบปกติไม่ได้ถือตัวด้วยเห็นไหมเรียกใครไปกินข้าวก็เอาไปอย่างเงี้ยผมก็แนททริคให้นะครับนั่นแหละไปกินเลยครับไปนั่งกินเลยไวนะครับจะมาอวดโอหังอะไรต่างต้องการท่านรู้ให้เข้าใจให้มันเซตอัพเข้าไปในร่างกายของท่านมันจะได้ช่วยตัวเองได้รักษาตัวเองได้ไม่ต้องไปพึ่งพาเรื่องแพทย์ตะวันตกพวกหยุดยาไม่ต้องไปพึ่งพาเขาช่วยจนตอนนี้พอแล้วครับมันหมดยุคแล้วยังไงก็ตามยาทุกเม็ดเป็นพิษแน่นอนยิ่งกินเข้าไปยิ่งทำลายเซลล์บอกให้ทราบกินเข้าไปแล้วแสบท้องแสบกระเพาะนั่นคือมันไปทำลายเซลล์กระเพาะโอเคไหมทำลายลำไส้กินยาเนี่ยรู้ไหมดีไม่ดีไปกินกรดเนี่ยเพราะยามันมีพวกรสฤทธิ์เป็นกรดเนี่ยเป็นกดเป็นด่างอยู่นั่นแหละครับมีสองอย่างอะไรอย่างไม่กดก็ด่างโอเคไหมง่ายที่เข้าใจอย่างนี้มันง่ายส่วนมากก็เป็นกรดถ้าไปกัดกระเพาะนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับคุณกรุณาก็แล้วกันเนาะถ้าหนูตายไปเหลือแต่พลังงานไม่บริสุทธิ์ตรงนี้ผมอ่านให้จบก่อนนะครับเพราะว่าสรุปปุ๊บผมจะอ่านให้จบก่อนนะครับแล้วจะมาจำแนกให้ฟังนะครับคุณกรุณาฟังดีนะครับหลายท่านก็ฟังร่วมกันด้วยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะครับ เป็นการค้นถามเนี่ยจะมีประโยชน์มากมายมหาศาลเพราะว่าผมมีโอกาสได้ตอบในเชิงภาพรวมของทั้งหมดที่อยู่หน้าจอขณะนี้นะครับมันตั้งรับนิดนึงเอาไว้ร่วมกันนะฮะหนึ่งคำถามมีประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับเอาล่ะคุณกรุณาถ้าหนูตายไปเหลือแต่พลังงานไม่บริสุทธิ์แต่ไม่มีพลังงานที่บริสุทธิ์เหลือแล้วเพราะไม่มีดินน้ำลมไฟไม่มีธาตุไม่มีโปรตอนและนิวตรอนเลยไม่มีเพียวเนอร์ยี่หนูที่ตายไปเลยไม่มีอยู่ก็ดูเพิ่มเติมไม่มีอยู่คนรู้เพิ่มเติมไม่ไปโอเคมันคนจะ
โอเคนะเดาทางได้แล้วครับ ฟังให้ดีนะครับเอาล่ะผมอ่านแค่2บรรทัดก็จบแล้วถ้าหนูตายไปเหลือแต่พลังงานไม่บริสุทธิ์แต่ไม่มีพลังงานที่บริสุทธิ์ฟังให้ดีนะครับเหลือแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนาะโอเคฟังให้ดีนะครับเวลาตายไปเหลือแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะไอ้เจ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตรงนี้นะมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเพื่อเกิดอีกครั้งหนึ่งจบนะที่เขาเรียกว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณนะเขาจะพูดกันรวมกันจิตวิญญาณนั่นแหละคือตรงนั้นพวกเลยนะส่วนลุงหอบจะพูดแต่เขาบอกวิญญาณถ้าพูดคำว่าวิญญาณเพราะว่าวิญญาณตัวนั้นมันมาจากคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณตัวนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคขอให้เข้าใจแก่นนี้ให้ได้นะครับเช่นก่อนนะครับมิฉะนั้นมันจะไปไม่ได้เอาล่ะทีนี้ก็มาผนวกกันหลายๆคำต่อไปนะครับพลังงานไม่บริสุทธิ์เหลือแต่ไม่มีพลังงานมันจะซ้อนภาษานี่มันซ้อนแต่ทำไมถ้าหนูตายไปเหลือแต่พลังงานไม่บริสุทธิ์ร่างกายเราตายไปแล้วเนาะเหลือแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แน่นอนก็ต้องล่องลอยไปเกิดใหม่อีกนะครับกี่รอบก็ไม่รู้แล้วครับเพราะมันยังไม่บริสุทธิ์มันต้องเกิดใหม่อีกในสามเสพพระภูมิเองคิดดูนะคลิปนี้1ชั่วโมง50ส่วนที่เราคุยกันมาเนี่ยจะเช้าแล้วมันเช้าแล้ว6โมงยังไม่สว่างเลยยังไม่จบคลิปอ่ะโอเคนะเอาล่ะทีนี้ประโยคต่อไปแต่ไม่มีพลังงานที่บริสุทธิ์เหลือแล้วจริงๆพลังงานบริสุทธิ์มันมีอยู่โอเคนะมันมีอยู่ถ้าหากว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันหมดแปลว่าบริสุทธิ์หมดฟังใหม่เดิมบอกว่าถ้าพลังงานบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์พอดีถ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันยังหลงเหลืออยู่การที่เราตายไปแล้วไอ้เจ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่ว่านี้มันก็หมุนเวียนไปเพื่อเกิดเป็นตัวตนใหม่ทีนึงต้องจำนะไอ้ภาวะนี้เรียกว่าพันธุกรรมนะครับไม่รู้ใครจะมาต่อทีนี้เกิดจากใครล่ะเพศผู้คนต่อไปเนี่ยมันจะดูดดึงในพลังงานที่ไม่รู้สึกของท่านนั่นแหละเข้าไปเกิดเป็นชีวิตใหม่ในพระครรภ์ของพระราชมารดาคือห้วงแห่งจักรวาลครั้งต่อไปโอเคจำเป็นตรงนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่ามันบริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วโอเคไหมตอนนี้กำลังพูดถึงพลังงานที่บริสุทธิ์มันมีอยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้วมันตัวที่บริสุทธิ์เนี่ยมันเหลือน้อยโอเคไหมไม่บริสุทธิ์มันมีเยอะอิทธิพลไม่บริสุทธิ์ก็เลยหมุนเวียนต้องเกิดใหม่ทีหนึ่งโจทย์ต้องพัฒนาไอ้ตัวพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั้นให้เหลือน้อยเต็มทีจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์ก็ถือเป็นชาติสุดท้ายได้เลยพี่จุดนี้ที่ผมบอกว่า99เห็นไหมฮะเราสามารถทำให้ตัวเองเนี่ยไปถึง99ได้ไม่จำเป็นต้องรอถึงวันที่เราจะตายเราสามารถครับโหจริงจริงจิมจิมเลยเหลือแค่ 1% นะครับเอาไว้ดูเล่นก่อนถึงไม่ก็ให้ลุงงอกหายไปก่อนเราค่อย 100% โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ขอทุกคนมีสิทธิ์ไม่ใช่ขอทุกคนมีทุกคนมีสิทธิ์แค่ทำครับจริงแล้วทำก็เอามาถามอย่าพึ่งอย่าแบบอย่าพึ่งหยุดแชร์ช่วงแรกๆครับหรือแม้แต่ตลอดเส้นทางอย่าหยุดแชร์เพราะว่าโอกาสที่มันจะเข้าใจไปเองเนี่ยมีสูงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาอิงความเข้าใจที่ผมว่าเดี๋ยวเวลาดูคำตอบสิครับว่ามันตอบออกมาแล้วเนี่ยครับมันจะทำยังไงคือร่างกายของคนรับคำตอบอ่ะจะไปต่อได้ครับมันจะพัฒนาไปต่อดีไม่ดียิ่งคุยมาเนี่ยครับยิ่งจะไวนึกออกไหมฮะเพราะว่าผมออกตัวผมเป็นยอดย่าให้ทุกท่านเหยียบเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเป็นบัดดี้เนี่ยก็มานั่งแปลให้ฟังเนี่ยเดิมเข้าใจแบบนี้ไหมล่ะครับเข้าใจมากกว่าเดิมไหมหรือว่าแย่กว่าเดิมงงเข้าไปอีกเห็นไหมก็ย่อให้เลยเมื่อกี้อย่างเช่นคำว่าจิตกับวิญญาณเงี้ยฮะพูดกันมาเป็นล้านชาติแล้วครับก็ต้องบอกว่าคนเกิดก่อนหรือครูบาอาจารย์ตำราว่าหรือเขาเล่าว่าครับไม่ทะลุไม่ปุไม่โป่งอะครับจิตวิญญาณพูดมาได้ยังไงทำไมไม่จับแยกหรือทำไมไม่ขยายความให้มันมากไปกว่านี้สุดท้ายมาลงที่คำไหนครับอีผีครับผีครับวิญญาณเป็นผีจิตก็
กำหนดจิตนู่นนี่นั่นจิตไปจิตคิดมั่งจิตนู่นนี่อีกโอ้โอเคไหมครับถ้าใช้คำว่าจิตแล้วมีคำว่าวิญญาณตามนั่นหมายคำว่าจิตน่ะคือไม่บริสุทธิ์ก็คือความสว่างมีสีมีแสงมีฉัตรภัณฑ์รังสีอยู่ยังเห็นภาพอยู่ยังมีอะไรอยู่ก็คือยังไม่บริสุทธิ์ถึงขั้น1ถึง 99% นั่นคือจิตแต่ถ้ามีคำว่าวิญญาณคือความบริสุทธิ์ครับคือ 100% ของจิตแต่เป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วก็คือเท่ากับ 0% เห็นไหมครับหรือ 100% เลยนั่นคือวิญญาณแต่ถ้าพูดคำว่าวิญญาณอย่างเดียวไม่มีจิตวิญญาณคือพลังงานบริสุทธิ์เลยครับโอเคไหมชัดเจนนะถ้ามีจิตแสดงว่าจิตนั่นแหละคือการแทนความหมายว่าไม่บริสุทธิ์ครับแล้วตามด้วยวิญญาณวิญญาณน่ะคือบริสุทธิ์โอเคยังก็คือพูดมาจิตวิญญาณคือบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ครับอยู่ในที่เดียวกันคืออะไรคืออะไรคืออะไรคือความบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความไม่บริสุทธิ์อีกทีนึงเก็ทหรือยังเห็นไหมครับเคยเข้าใจแบบนี้ไหมเคยมีความหมายแบบนี้ในมุมที่ทีเดียมอธิบายไหมถ้าไม่นี่คือรู้เพิ่มครับง่ายกว่าเดิมไหมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นที่ผมเล่าหรือรู้เพิ่มก็ไม่เท่ากับการที่ถ้าทุกคนไปงับอากาศแล้วรู้สึกครับรู้สึกไม่ได้รู้สึกตามภาษาที่เล่าไม่รู้สึกตามความหมายที่พูดแต่จะรู้สึกจากความรู้สึกที่เจอจริงเห็นจริงได้จริงรู้สึกจริงๆเพราะงับอากาศพอไปเห็นความสว่างจริงอ๋อเนี่ยเหรอความหมายของภาษาเห็นไหมครับมันก็จะเป็น mindset อย่างใหม่แล้วเป็น database อย่างใหม่โอเคไหมครับเห็นไหมครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากไปกว่านั้นไม่ต้องมาพูดถึงโสดาสีทานะและอรหันต์ไม่ต้องพูดแล้วเห็นไหมไม่พูดแล้วครับจะพูดทำไมอ่ะโอเคเพราะว่าเราพูดสองขั้วพระญาณบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เริ่มแต่ผมทำมือแต่ที่แรกแล้วนะโอเคนะครับถ้าเข้าใจแต่เบื้องต้นคำพูดแรกออกมามันก็จะรับรู้ได้ตามกันตามทันกันแหละกันจบเนาะโอเคครับจิตคืออะไรครับจิตคือความสว่างเห็นได้ในขณะที่เรานั่งหรือนอนอยู่ในท่ามกลางความมืดเช่นในถ้ำมืดร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคนะถ้ำ13หมูป่าบ้าไปโอเคไหมครับถ้ำหลวง13หมูป่าหรือว่าในถ้ำทั่วไปนะครับหรือไม่มีถ้ำก็ท่านก็ปิดประตูใส่กลอนเอาไว้เป็นกลางคืนมันก็จะมีความมืดได้เท่าไหร่ท่านก็เอาเท่านั้นเพราะสถานที่ที่ท่านอยู่นะครับจะเห็นความสว่างในความมืดเห็นในตานั่นเองโอเคนะจิตคือความสว่างนะต่อยกันยังได้จิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาคำพูดนี้นี่คือนิยามของคำว่าจิตโดยลุงหงอกจากลุงหงอกนะไม่สงวนสิ่งเอาไปใช้โอเคไหมเพราะสิ่งนี้รู้ต้องแบ่งกันเป็นหน้าที่ต้องให้กันและกันโดยการผ่านภาษาและกับคืออย่างเน้นย้ำภาษาเอาไว้ให้ชัดเจนโอเคไหมครับเพราะวันที่เกิดมาไม่เคยมีมนุษย์หน้าไหนคนเกิดก่อนให้นิยามเรื่องจิตไม่มีเลยมีลุงหงอกเนี่ยให้นิยามเรื่องจิตให้กับคนไทยทั่วไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้โอเคไหมครับก็แชร์กันต่อไปครับเรื่องนี้ไม่งั้นไอ้คนเกิดก่อนตีกินมาตลอดแล้วทำให้ท่านทั้งหลายก็เลยเป๋ไปหมดทุกวิจิไม่รู้จะเอาเงินไหนเห็นไหมสุดท้ายก็เลยเป๋แสนเป๋เลยนั้นสิ่งเหล่านี้ผมต้องบอกว่าอนาคตเดินปีหน้าเลยจะต้องเดินสายให้สิ่งผมมีอยู่ให้กับคนไทยอยู่ต่างประเทศนะจะเป็นยุโรปอเมริกาหรือออสเตรเลียพวกนี้นะญี่ปุ่นมันจะไปพวกนี้นะเชื่อว่าปีหน้านี้ผมก็เดินทางนำสิ่งดีๆให้กับคนไทยกันในแต่ละประเทศแล้วล่ะเพราะรวบรวมไว้ครับติดต่อกันสื่อสารกันให้ได้จับกลุ่มให้ได้นะครับลุงออกไปนะก็มีแต่ให้ก็ให้ด้วยนี้นะครับเพราะเป็นหน้าที่จะต้องให้แล้วคนไทยเท่านั้นจะได้รับก่อนจำไม่แม่นครับเพราะผมใช้ภาษาไทยนะครับเป็นหลักโอเคนะย้ำมากๆด้วยนะครับรีบเตรียมตัวเตรียมใจไว้ดีนะครับเอาละผ่านไปทีนึง ไปถึงไหนจิตคืออะไรตอบแล้วนะคุณอะไรกฤษดาก็แล้วกันนะโอเคนะกฤษดายินดีครับท่านที่เป็นหน้าใหม่ก็ยังว่าล่ะไม่รู้ถามมาผมไม่ขี้เกียจแล้วเดินตอบมันมือผมด้วยครับผมต้องการตอบไปแล้วนะครับทุกท่านทุกคนนะฮะใช่ครับพลังงานบริสุทธิ์
จากคุณลุงมาแล้วก็ให้นับอากาศต่อหนูคิดว่าทุกคนได้รับค่ะเพราะหนูหายมาหลายอาการแล้วค่ะตั้งแต่รู้จักลุงต้องขอบคุณโอเคครับก็มีคนยืนยันนะครับคนไกลแม่เรื่องคนนี้จริงๆคนไกลแม่มาให้ลุงออกสัมผัสตัวก่อนแล้วนะครับมันก็เลยเซตอัพเข้าไปในเนื้อเยื่อเข้าไปในเซลล์ก็เป็นเซลล์ของหัวใจด้วยนะครับก็เป็นเซลล์ของปอดบอกว่าสภาพงานนั้นจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าคนไหนได้รับการสัมผัสตรงคนนั้นนะครับได้รับอานิสงส์อย่างค่อนข้างจะลงตัวมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงจะเดินสายไปเที่ยวสัมผัสคนไทยในต่างประเทศให้มันหมดกันเยอะๆทุกคนนะไม่รู้ถ้าหากว่าประชากรในบ้านในเมืองนั้นตายหมดเหลือแต่คนไทยเป็นพันใหม่เกิดขึ้นเลยในอาณาบริเวณที่ท่านอยู่ผมกล้าพูดในระดับนี้นะยุโรปนี่น่าเป็นห่วงมากรู้ไหมครับน่าเป็นห่วงมากเลยเกินเวลานี้นะยุโรปไม่ได้มากกว่าอเมริกานะยุโรปดูซิดูแผนที่สิครับยุโรปเนี่ยเท่ากับ1รัฐ2รัฐในอเมริกาก็ได้เห็นไหมฮะอเมริกาก็กว้างใหญ่ไพศาลเยอะก็เกินโอเคไหมครับยุโรปเป็นประชากรถ้าอัดกันแน่นอยู่ตรงนั้นนะโอเคไหมอัดกันแน่นประชากรหนาแน่นนะครับแล้วก็เป็นประชากรที่มีคุณภาพด้วยนะครับเพราะว่ามันถูกบีบอัดด้วยใดๆที่เขาศึกษานะคนยุโรปจะเป็นประชากรที่มีคุณภาพโอเคนะครับก็อยากจะไปอยู่ในจุดนั้นแหละโดยพูดยิ่งเนเธอร์แลนด์โอเคนะเนเธอร์แลนด์อยากไปเห็นบรรยากาศเขาเหมือนกันนะ นะโอเคนะอะไรเองเดี๋ยวนะจะเพิ่งหลุดนะอะไรล่ะจะเพิ่งหลุดไปไหนเอ้าไอดีคุณประพันธ์เหรอประพันธ์ชมจันทร์เหรอโอเคเอานะสุดอาการแล้วกลั้นตอนปล่อยออกทางปากหรือจมูกครับและระดับการปล่อยควรจะเป็นยังไงออกเลยเหมือนกับเทถังขยะเลยครับเวลาออกเหมือนกับคว่ำกระมังเลยออกไปเถอะทางปากจมูกออกไปพร้อมกันสบายมากโอเคนะครับเพราะว่าไอ้พลังงานที่ว่ามันได้เกิดการเบิร์นแล้วเอามาใช้ในร่างกายแล้วนะครับโอเคนะเอาล่ะมาเป็นฉะนั้นก็ถือว่า ค่อยๆจัดการให้ได้นะครับเรื่องพวกนี้เผื่อแผ่แบ่งปันให้มันสุดขั้วไปเลยไม่ต้องมากักไปทำไมลุงออกไม่มีคำว่ากักรู้ไว้ด้วยโอเคนะเวลาปล่อยคว่ำกะละมังเลยโอเคไหมครับ ผู้ฟังเป็นผู้รับขอบคุณครับและทีมงานก็ใช่แค่นั้นแหละครับนะเครื่องส่งก็มีเต็มร้อยแต่พลังงานก็ไม่มีเต็มร้อยมันโอเวอร์แล้วเครื่องรับต่างหากแต่เครื่องรับหนึ่งนี่นะฮะโทษเครื่องส่งหนึ่งเดียวเนี่ยได้กันเป็นพันล้านคนนะครับ5,000 ล้านยังได้ด้วยถ้าเกิดเปิดพร้อมๆกันเวลานี้ได้แน่นอนนะครับปล่อยชาวเพราะมันเร็วทามนะครับเพราะฉะนั้นมันก็รอควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะอย่างนี้แหละสุดยอดมากนะผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมมากครับในการที่จะให้พลังนี้สู่มนุษยชาติผมกล้าพูดในระดับนั้นนะครับที่เอ่ยน้องเหนือญาติโกโหติกามันจะเป็นมิตรกันไปหมดหวังสักเพื่อแฟนงานมันจะเป็นตัวโยงใหญ่มันเหมือนกับอะไรนะแต่นะพลังงานมวลสุมันเหมือนกับเป็นตัวแทรกซึมให้กับมนุษย์ได้มีความรู้สึกนึกคิดในกรอบเดียวกันในโทนเดียวกันเห็นไหมฮะในการก่อกลุ่มนี้มันก็เหมือนกับคิดอยู่ในกลุ่มเดียวกันในโทนเดียวกันด้วยเห็นไหมคำว่าโทนหมายว่าเรนจ์เนี่ยฮะมันจะเป็นทางกว้างกับกว้างจะเป็นสูงกับสูงเนี่ยมันจะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นขึ้นชื่อว่ามนุษย์ครับผมมันได้หมดไม่ได้พูดเรื่องศาสนาอนาคตบอกไปเลยว่าศาสนาเนี่ยไม่มีอีกแล้วแน่ๆหรอความเชื่อศาสนาจะไม่มีใดๆก็ตามในโลกมีแต่มันจะมีอะไรมันจะมีความจริงเกิดขึ้นในตัวตนแต่ละบุคคลจะได้รู้กันเฉพาะบุคคลกล้าพูดเด็ดขาดนะอีกนั้นเท่าใดผมบอกว่ายิ่งสื่อออนไลน์ที่มายิ่งเร็วยิ่งหมดเร็วความเชื่อศาสนาบอกให้ได้เพราะฉะนั้นท่านก็ตามที่เทิดทูนศาสนาใดก็เสียแต่ต่อไปนี้ปรับขั้วใหม่ได้ไหมให้มันทันเหตุการณ์ให้มันทันสมัยไม่ได้บอกว่าอย่าเชื่อนะครับ
อนาคตเด็กๆเกิดมาเขาจะไม่สืบสานโอเคไหมครับเขาจะไม่สืบสานยิ่งเด็กเกิดหลังพวกเราเป็นจำเป็นเขาจะไม่สืบสานกล้าพูดได้เลยนะพอเราสิ้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาก็ไม่สืบสานแล้วครับนะบรรดาพวกที่ตายไปฝังเนี่ยเขาไม่สืบสานแน่ๆหรอกกลุ่มตายแล้วฝังเนี่ยครับบอกให้ก็ได้นะครับพูดไว้ก่อนเด็กเกิดหลังมกราปี37ยืนยันว่าจะเป็นเช่นนั้นต่อไปเพราะว่ามันเป็นเจเนอเรชันใหม่จริงๆครับนะจะเป็นเย็นเอ็กเย็นวายเย็นเช่นที่เขาว่าเนี่ยครับนะมันจะขึ้นมาจากใดๆเพราะว่ามาเร็วมาแรงมากระยะนี้นะครับขอให้เข้าใจกันค่อนข้างจะถ่องแท้นะครับแต่อย่ามาเชื่อลุงหัวกันหูดับกับไม่ไม่เอานะลุงหัวไม่ได้เกิดมาเพื่อการให้เชื่อนะครับยินดีแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นะครับความเชื่อท่านก็เชื่อมาเยอะต่อเยอะแล้วใช่ไหมครับยังมาเชื่อลุงหัวอีกโอ้ยมันก็เยอะเกินไปลุงหัวเอาความเข้าใจมาใช้ดีกว่าเงี้ยโอเคนะไม่เกิดเขาจะเอามาใช้ได้เลยนี่ดีกว่าขอให้อยู่ในเกณฑ์นี้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกทุกท่านเด้อสิบอภัยพลังงานบริสุทธิ์อิเล็กโทรขังถูกอิเล็กตรอนโอเคขังไว้จะเข้าถึงตรงนั้นต้องหยุดความคิดถูกต้องครับถูกต้องครับถูกอิเล็กตรอนขังไว้ฟังนี้นะครับ คำพูดต่อไปเป็นชุดภาษานะฮะเข้าใจนะครับผมกำลังจะพูดว่าเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นชั้นยอดชั้นยอดของโลกตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสโอเคนะรอบตัวเรานี่อิเล็กตรอนรอบวิ่งรอบตัวเราเนี่ยคือนิวเคลียสวิ่งรอบอยู่ไอ้ต้นเราคือหนึ่งนิวเคลียสรอบตัวเราเนี่ยก็คืออิเล็กตรอนมันวิ่งรอบตัวอยู่จำไว้เลยตรงนี้ทีนี้ในกรอบของโลกใบนี้เมื่อเวลาเทียบกับจักรวาลจะมีขนาดเท่ากับ1นิวเคลียสเช่นเดียวกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นขอบรอบของโลกเนี่ยก็คืออิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วความเร็วของอิเล็กตรอนที่ว่านั้นจะเท่ากับความเร็วของแสงที่เป็นการเคลื่อนที่เร็วเนี่ยโอเคไหมครับเท่ากับเท่าไหร่ประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีหรือพูดเป็นภาษาไมล์นะครับ186,000ไมล์ต่อวินาทีนั่นคือความเร็วของอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่โดยรอบของชั้นบรรยากาศโลกตรงนั้นอยู่นะฮะเวลาผมเทียบเคียงอย่างนี้เพราะพอเวลารู้ตัวเราหมดตัวเรามันก็รู้สิ่งนั้นไม่ทั้งหมดเลยที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยต้องรู้ตัวเราก่อนนะครับจึงจะรู้ตรงนั้นได้และเข้าใจสิ่งนั้นได้โดยสมบูรณ์และก็บริบูรณ์นะครับฝากเอาไว้มากๆเรื่องนี้ไม่มีใครพูดอย่างนี้หรอกนั่นก็ลุงหอกกล้าพูดเลยนะครับไม่มีใครกล้าไม่มีใครเคยพูดสิ่งนี้เหมือนกับลุงหอกกำลังเล่าให้ฟังอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ มันจะได้ชัดเจนพูดให้มันเป๋งจงขึ้นไปเลยเพราะผมไม่ได้ด่าเมียพ่อเมียพ่อใครไม่ได้ผิดกฎหมายแชร์ไปเลยครับคำแชร์มันเยอะๆมันครอบโลกไปเลยคนไทยด้วยกันมีเพื่อนฝูงแชร์กันครอบโลกไปเลยนั่นมันเส้นเรื่องมันจะได้ไม่ใช่หรอครับผมใช้คำพูดว่าภาษาไทยเนี่ยจะเป็นภาษาที่อธิบายหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างจงขึ้นมากที่สุดเพราะมันเป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์นะเอกโทตรีมัจจตวานี่แหละครับวรรณยุกต์กากาก้าก้ากานี่แหละภาษาเป็นภาษาของธรรมชาติสำเนียงไทยคือสำเนียงธรรมชาตินะครับจำเพราะฉะนั้นคนไทยจะศึกษาภาษาใดในโลกลิ้นคนไทยมันจะไปได้หมดไปได้เยอะไปได้มากไปได้หมดด้วยไม่เหมือนกับลิ้นคนต่างชาติมาศึกษาภาษาไทยมันก็โดดเด่นอย่างเงี้ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สู้ไทยศึกษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายเอ๋ยพยายามเอาภาษาเยอะๆเพราะภาษาทั้งต่อไปมันจะมีการประกอบอาชีพผ่านภาษานี่ดีกว่าไหมอาชีพหลักที่เขาใช้ๆกันมันจะโลกไปหมดต่อๆไปเนี่ยนะพอฟังทันเนาะไอ้เมื่อกี้ขึ้นหน้าจอเยอะๆโทรไม่ทันคำถามจาก YouTube ต่อนะครับคุณไนลัส Oppo สูดอากาศแล้วกลั้นหายใจสูดอากาศแล้วกลั้นหายใจนานใช่ไหมครับโอเคครับกลั้นนานมันจะเบิร์นมันจะเบาตัวเองนะภาวะเบาตัวมันจะมีคำว่าแน่นนะกับเบา
ถ้ามันแน่นแน่นนะครับแน่นนะครับแน่นนะมันกำลังต่อสู้อยู่ระหว่างความกดอากาศที่มันกดตัวเรากับภายในกำลังเผาไหม้กำลังดันออกนะครับกำลังดันออกเลยทำมันแน่นโอเคไหมครับมันเหมือนไอ้ลูกไก่ภายในไก่มันจะดันออกจากเปลือกไข่นึกให้นึกภาพนี้ให้ได้นะฮะเวลาเนี่ยถ้าหากว่าลูกไก่มันเกาะทำให้เปลือกไข่แตกพร้อมกับพร้อมนึกแบบนั้นทันทีครับโอเคนั่นคือจำลองภาพนั้นมาใช้เวลาใช้ทำกับสิ่งเหล่านี้โอเคไหมครับขอให้เข้าใจตามบทบาทลีลานี้แต่ถ้าเอาคนนั้นที่เบาสบายแล้วก็โอ้โหสบายก็ได้เลยครับจ้าของฟรีครับอากาศตัวของฟรีนะฮะมีอยู่ทุกจุดของโลกใบนี้นะครับนะมีอยู่ทุกจุดทั้งต่ำสุดสูงสุดไปใกล้ขั้วมีหมดของฟรีคือของดีที่สุดคืออากาศนี่เองเด้อสิบอกให้น้ำยังไม่ใช่ของฟรีนะอยู่ตัวนี้โอเคนะเอาของฟรีมาใช้ดีๆลูกหมอพาทำพาให้รู้ของฟรีมีประโยชน์มากมายมหาศาลเหลือที่จะขนานนับนะครับลุงหมอรู้แล้วได้แล้วมีแล้วจึงนำมาบอกเล่าสู่กันฟังผ่านจอตรงที่ว่านี้สบายไหมทีนี้อากาศมีมลพิษเมื่อสูดเข้าไปแล้วจะเป็นอันตรายไหมก็เพราะมันมีมลพิษจึงต้องใช้ภาวะภายในระเผาแต่มลพิษนี่ก็เป็นมันก็เลยกลายเป็นอ่ะเป็นเชื้อเพลิงต่อเลยโอเคไหมอย่างที่ผมสูบบุหรี่เนี่ยใครสักตัวทั้งหมดทั้งเมืองผมก็เอาควันมันนี่แหละจริงแล้วไม่ต้องแปลนะเนี่ยฟังลุงหงอกจบก็ได้แล้วเนี่ยคือทำตามเนี้ยทุกอย่างตอนนี้เริ่มทำนะครับคำถามที่นี่คือผมเกรงใจเจ้าของคนที่อยากให้แปลผมก็เลยทำให้จบนะผมไม่ค่อยได้ข้ามนะเพราะว่าก็เคารพในเนื้องานแล้วก็เคารพในคนที่ต้องการให้ผมแปลนะครับแต่ว่าผมก็จะฟังจนจบแต่ถึงจุดนี้แค่ทำอย่างเดียวครับแล้วตอนนี้ง่ายงับอากาศเลยง่ายจริงครับง่ายคือทำง่ายสองก็คือเห็นผลไวแล้วก็ตอบโจทย์แต่พอทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นความเชื่ออีกอะเป็นปลายหี่อะครับมันสู้ทำไม่ได้แล้วพอทำอะก็แค่ขอให้มาเล่าให้ฟังหน่อยว่ารู้สึกยังไงทำอะไรได้เป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยฮะเพื่อจะผลักดันเข้าไปอีกครับไม่ใช่อะไรหรอกครับนะโอเคไหมมาเบิร์นต่อเห็นไหมครับนี่แหละคือลุงหมอกจำด้วยครับแม้ว่าจะมีมลพิษถามว่ามันหยุดมลพิษได้ไหมล่ะอากาศก็ทำไม่ได้เมื่อจะมาแล้วก็ช่วยตัวเองเนี่ยมันจะเผาผลาญมันจะเข้ามาแล้วก็ช่างหัวมันจะจับมันเผาผลาญหมดเป็นเชื้อเพลิงให้กับเราทันทีเลยโอเคไหมครับคิดแบบนั้นเพราะยังไงก็หนีสิ่งแวดล้อมหนีอากาศไปได้งั้นเราต้องช่วยตัวเราเองมันมาสลายก็ไม่รู้เหมือนลูกงอกซุปเนี่ยไม่เห็นจะมาทำลายลูกงอกก็เพราะลูกงอกมีสิ่งเข้าไปก็เป็นเชื้อเพลิงต่อได้เลยนี่ผมไม่รู้เลยคาร์บอนไดออกไซด์นะใช่ไหมคาร์บอนก็เป็นเชื้อเพลิงต่อนะCO2 เนี่ย CO2 คาร์บอน2อะตอมนี่ก็ได้เชื้อเพลิงต่อออกซิเจนผมไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมครับมันอยู่แล้วนะครับเนี่ยตัวออกซิเจนเนี่ยมันเกิดการเบิร์นต่อกันเลยเห็นไหมครับพันกันเป็นลูกโซ่ไปเลยนี่แหละคือสิ่งที่ลุงหมอกรู้ได้แล้วนำมาบอกเล่าประสิทธิ์กันเพราะนั้นจะไปกลัวมันทำไมล่ะมนุษย์โลกเขาอยู่ได้ก็ต้องอยู่ได้สำคัญว่าอย่าให้มันเข้าเต็มเปานะแอร์ควันในจมูกใช่ไหมอย่างเช่นไฟไหม้เนี่ยถ้าควันเข้าเต็มเปาก็ยุ่งนะผมบอกวิธีก็ได้ถ้าใครก็ตามมีช่องทางของไฟไหม้นะครับพยายามให้มีผ้าเช็ดหน้าติดตัวไว้หน่อยครับเดี๋ยวกระดาษทิชชู่เลิกใช้ได้กระดาษทิชชู่นะโอเคไหมผ้าเช็ดหน้าติดตัวไว้หน่อยหนังน้อยสุดก็มีน้ำไม่มีน้ำก็เยี่ยวตัวเองหรอวะเยี่ยวใส่ผ้าเช็ดหน้าแล้วงบปักล็อกก้มให้มันติดพื้นไปเลยครับจะหนีควันนะครับถ้าหนีควันต้องก้มติดพื้นไปเลยครับเพราะควันนี้มันจะอยู่เหนือพื้นหน่อยๆเดียวกันเลยครับโอเคเพราะควันกับไฟมันจะไปหมดใช่ไหมครับโอเคนะวิธีการหนีควันเวลาไฟไหม้ให้ก้มหน้าเรียบกับพื้นไปได้เลยเพราะนั้นต้องมีผ้าปิดจมูกใช่ไหมฝุ่นไอ้เม็ดหินดินทรายจะไม่เข้าจมูกจำไว้ครับจำไว้ไปที่ครับนะครับวิธีการป้องกันตัวเองนะครับพี่นะ
ง่ายไหมบอกลูกสอนหลานด้วยครับสอนไหมแต่เบื้องต้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องความปลอดภัยเลิกใช้แล้วกระดาษทิชชู่เด็ดใช่ไหมผ้าเช็ดหน้านี่แหละบทโบราณเรานี่แหละครับติดตัวเข้าไว้มึงบ้านหน่อยเดียวเนี่ยแต่ก่อนผมทำแจกนะไอ้ผ้าเช็ดหน้านี่ครับทำแจกครับใครไปใครมาที่นี่อ่ะเอาผ้าเช็ดหน้าไว้หนึ่งพื้นแล้วก็มีสัญลักษณ์ของลุงหอกมีสัญลักษณ์ส่วนตัวแล้วนะติดเดียวติดตัวไปด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราจะค่อยจะไม่กลัวมันมลพิษนะฮะเพราะว่าคนอื่นก็ใช่ไหมเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้ตรงที่นี้แล้วเราอยู่ได้แบบมีศักยภาพด้วยยังมีร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับทางวิทยาศาสตร์หมดลบมันลบไม่ได้แล้วครับมันจะลบไปไหนพอเรื่องโรลีนะสู้ไปเลยผมไม่เห็นต้องกลัวอะไรพวกนี้เอาละมีไหมตัวอย่างการแชร์ไลฟ์สุดวันนี้เพื่อนสมาชิกใหม่ๆก็มาถามคำถามได้หลากหลายมากทีมอาสาโอ้โหทีมอาสาก็พอใจมากเลยวันนี้พอใจเยอะเลยอาสาเราก็มีกันอยู่ทำงานอยู่เบื้องหลังลุงหอกโอเคไหมครับลุงหอกมันทำงานคนเดียวไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างอะจริงอะแต่มันทำทุกอย่างไม่ได้ต้องยอมรับนะพี่ไอ้คำว่ารู้ทุกอย่างก็มาแชร์กันผ่านหน้าจอนี่นะครับรู้ทุกอย่างใช่ยอมรับด้วยรู้ทุกอย่างนะแต่พูดทุกอย่างได้ไหมเกรงใจคนฟังเหมือนกันนะอายุร้อยปีก่อนรู้ทุกอย่างจะพูดทุกอย่างให้ฟังอย่างนี้ไปไหนรอลุงออกครบร้อยปีเมื่อไรจะรู้ว่าไผเป็นไผจะพูดให้กับเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยได้รู้เอาไปใช้สังคมมนุษย์โลกมันจะได้ดีขึ้นทีนึงไม่งั้นมันก็ดูเนี้ยคลานอยู่เนี้ยด่าเมียพ่ออยู่เนี้ยทะเลาะไปทะเลาะกันมาอยู่เนี้ยนะแย่งชิงอำนาจกันอยู่เนี้ยมันไม่หนีไปไหนต่อไปอำนาจบุคคลจะเกิดขึ้นนะปัจเจกบุคคลจะมีทุกคนจะมีอำนาจมาใช้ได้หมดโอเคไหมต่อไปอำนาจทางแนวตั้งนี่จะแย่แล้วอำนาจจะออกสู่แนวราบบอกให้ทราบเลยนะอำนาจสู่แนวราบนะครับอำนาจแนวตั้งนี่จะน้อยลงน้อยลงทุกทีลุงหมอพูดแล้วออกแอคชั่นอย่างนี้ด้วยอ่ะให้มันรู้ไปเลยน้อยสุดเด็กเกิดหลังมกราคม37จะได้รับทราบแอคชั่นของลุงหมอในเวลานี้เพราะพูดในวันที่ที่9นะ9กันยา2561จำไว้เลยนะลูกหลานที่เกิดหลังวันที่1มกราคม37แล้วรุ่นหนูบอกต่อๆไปแล้วหลายรุ่นต่อไปลุงหมอแต่เราตอบคำถามของลูกของหลานทุกคนไม่หนีไปไหนเด็ดขาดโอเคไหมชีวิตหนูเรียนรู้ในทางโลกเรียนไปเพื่อประกอบอาชีพนะแต่ภาวะภายในรู้หมอรู้เลยว่าหนูมีอะไรอยู่ในตัวจึงใช้คำว่าเด็กอัจฉริยะนะครับนะเอาสมมติว่าโอ้คนที่เกิดวันที่หนึ่งมกราคมปี37โอเคนะหลังวันที่หนึ่งมกราคมเอาวันที่สองดีไหมเอาวันที่หนึ่งแล้วกันนะหนึ่งมกราคมปี37ถ้าเกิดอยู่ร้อยคนอย่างนี้หนึ่งคนจะได้รับสิ่งนี้โอเคไหมครับหนึ่งคนก็เหลือเฟือแล้วรุ่นต่อไปเห็นไหมรุ่นที่สองรุ่นเกิดวันที่สองมกราคมปี37เห็นไหมต่อกันเองมันจะต่อกันเองครับเรื่องนี้เหลือเชื่อมากเหลือเชื่อมากเพราะว่าธรรมชาติมันจะบีบเราด้วยว่าขับเคี่ยวให้รู้เองได้เองโอเคไหมรุ่นที่สองสมมติว่าร้อยคนเกิดมารุ่นที่สองนี่นะฮะจะได้สักสองคนเนี่ยวันที่สามเกิดมาได้สามคนเห็นไหมรุ่นละสามรุ่นเกิดมาได้4วันที่4ได้4มันก็คิดเป็นตัวเลขทวีคูณใช่ครับนี่เพราะฉะนั้นหวังได้เลยครับท่านที่เกิดก่อนมกราคม37รอรับอนิสงส์ของเขานะจากป่าลุงหมอกหน้าวันนี้พูดจาให้ได้ในรูปแบบที่ค่อนข้างจะกลมกลืนหรือไม่หรือว่าขัดแย้งใครหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ผมก็ไม่ได้ขัดแย้งใครนะพอไหมดูตามนี้แล้วนะโอเคน่าจะมีเพิ่มเติมไหมตัวอย่างการแชร์ไลฟ์สดวันนี้เพื่อนโอเคพร้อมกันนั้นก็จะโอเคผมว่าเรื่องจบเพียงแค่นี้ฮะก็โอเคหมด
สิ่งที่ติดค้างนะฮะสำหรับท่านที่อยากให้แปลก็แปลจนเสร็จสิ้นกระบวนความสุดท้ายก็ไม่พ้นเรื่องของการกระทำทั้งหมดต้องไม่เข้าใจไม่เก็ตไม่คือไม่เป็นไม่อยู่คือที่จะมาอย่าได้แคร์ครับไม่ต้องสนใจครับทำอย่างเดียวขอเล่าตัวอย่างของตัวเองให้เพื่อนรับทราบว่าที่ฉันก็ประกาศเป็นประจำทำให้ร่างกายแข็งแรงทำงานบ้านได้เลี้ยงหลานได้โดยไม่ต้องกินยาในช่วงปวดข้อและช่วงวูบให้รีบงับอากาศก็หายทิ้งทั้งทิ้งที่ก็ให้รีบงับอากาศก็หายขาดทั้งที่เคยถูกเขาตั้งโรคให้เป็นลมมาต่อยโอ้ดีใจด้วยครับคุณแม่น้องเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยน้องแก้มแดงโอเคมาราธอนมากนะครับคลิปเมื่อวานนี้โอ้โห3ชั่วโมงกว่าจากคลิปแค่ประมาณ2ชั่วโมงมั้งหรือ1ชั่วโมงอ่ะแต่ว่าแปลล่อไป 3-4 ชั่วโมงอ่ะคลิปเมื่อวานนี้แล้วคนฟังเยอะด้วยใช้ได้เลยค่อยแฮปปี้หน่อยนะครับค่อยรู้สึกดีหน่อยคือทั้งหมดนะฮะล้มกระดานได้เลยไม่ต้องสนใจเหลืออย่างเดียวครับไปทำเอาตอนนี้แค่เราทำนะครับแค่ทำดูจะรู้ครับนะฮะมันจะง่ายแล้วก็ไหวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งนะครับแล้วก็ทำแล้วก็มาเล่าให้ผมฟังเล่าให้หน้าจอฟังนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเข้ามันจะไปของมันเองนะครับไม่ยากนะครับผมมานั่งสแตนด์บายให้จนกว่าผมจะตายครับถ้าวันนี้ผมยังอยู่อย่างนี้ก็จะนั่งแปลอย่างเงี้ยถ้าวันนี้ผมไม่อยู่ตรงนี้ผมไม่รู้อยู่ตรงไหนหมายว่าวันนี้ผมอยู่นี้ผมก็จะแปลให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ